สวัสดีครับวันนี้คือวันพุธที่15กรกฎาคมปีพ.ศ. 2558นะครับตอนนี้เวลาประมาณ 16:10 กับผมอาจารย์แดงกีต้านะครับก็พูดธรรมะส่งไปในไลน์ให้ลูกศิษย์ทุกคนได้รับฟังกันหัวข้อธรรมะที่ผมจะพูดในวันนี้นะครับผมตั้งชื่อเรื่องว่ารู้ธรรมะจากพระโอษฐ์คือเรื่องปรุงแต่งรู้ความคิดเราคือปัญญาสูงสุดหลุดจากทุกข์ได้ฟังเฉพาะชื่อแบบนี้อาจจะรู้สึกเหมือนกับว่ามันรุนแรงไปหรือเปล่านะครับเป็นการไปปรามาสองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่าผมต้องกราบขอขมาขออภัยท่านผู้ชมทาง YouTube ด้วยแล้วก็ลูกศิษย์ในไลน์อีก80กว่าท่านด้วยผมไม่ได้มีเจตนาลบหลู่ปรามาสแต่อย่างใดขอความเมตตาให้โอกาสผมกรุณารับฟังธรรมะตรงนี้ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของท่านผมเองปัจจุบันนี้อายุ65ปีผมจบกิจในการปฏิบัติธรรมมาเกิน10ปีแล้วผมเคยเรียนตำราพระไตรปิฎกมาก่อนพระอภิธรรมอะไรก็เคยเรียนนะครับขณะพูดอยู่นี้ตำราเหล่านี้ก็กองอยู่ข้างผมแล้วก็กางออกมาหลายหน้าผมก็เปิดอ่านทบทวนดูนะก่อนจะพูดคลิปนี้แล้วก็ให้ลูกศิษย์ลูกหานะฮะอีกหลายๆคนที่วันนี้ได้เข้ามาร่วมรับฟังตรงนี้ในขณะที่กำลังพูดส่งไลน์นี้วันนี้ก็มีแขกพิเศษ3ท่านก็คือมีคุณหนุ่ม1ท่านนะครับหรือคุณหนุ่มอวยชัยแล้วก็มีคุณวีรพลลูกศิษย์มาใหม่ท่านนี้ก็เป็นเพื่อนกับคุณหนุ่มอีกท่านนึงก็คือสาวน้อยผู้น่ารักยี่ใหญ่นมโตฟูรูฟิตก็ชื่อว่าคุณยุ้ยนะครับนะครับก็ยี่ใหญ่หลังตรงเหมือนเต่าประมาณนั้นนะฮะคุณหนุ่มคุณวีรพลก็ควยแข็งตั้งเล่ข้าวหลามสามก็บอกร้อยประมาณนั้นก็ผมตั้งชื่อธรรมะว่ารู้ธรรมะจากพระโอษฐ์คือเรื่องปรุงแต่งรู้ความคิดเราคือปัญญาสูงสุดหลุดจากทุกข์ได้เป็นอย่างไรกรุณาเปิดใจรับฟังดีๆท่านผู้เจริญครับหากชีวิตนี้เรายังอยากจะหาข้อยุติทางตำราธรรมะธรรมโมที่เรียกว่าพระไตรปิฎกว่าพระไตรปิฎกนั้นเชื่อถือได้ไหมสอนอะไรมีเนื้อหาอะไรบ้างนะเราต้องการคำตอบแบบฟันธงก็มีอรรถกถาจารย์มาอธิบายกันมากมายตั้งแต่ในอดีตที่ผ่านมานับร้อยปีจนถึงณขณะนี้นะในตำราทางเถรวาทเราก็พูดกันเอาไว้เยอะว่าพระไตรปิฎกแต่ละหัวข้อเนี่ยนะครับในส่วนที่เรานำมาใช้งานในการประพฤติปฏิบัติธรรมก็คือในส่วนของพระอภิธรรมปิฎกเนี่ยมีสอนกันเต็มประเทศไทยประเทศเพื่อนบ้านก็มีเวลานี้เรามีปัญหากันมากมายเกี่ยวกับเราไม่สามารถหาข้อยุติหรือข้อสรุปกับการแปลตำราพระไตรปิฎกจากภาษาบาลีหรือจากภาษาอะไรก็ตามแต่นะหรือแม้กระทั่งตีความข้อความที่ถูกบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกเนี่ยอัตถกถาจารย์แต่ละยุคแต่ละสมัยจนณขณะนี้ต่างคนต่างก็มีความเห็นไม่ตรงกันหากชาตินี้เราพยายามหาข้อยุติเกี่ยวกับเรื่องตำราว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรนิพพานมีจริงหรือไม่นิพพานศูนย์หรือเปล่านิพพานเป็นอัตตาหรืออนัตตานะชีวิตนี้หากไปแบบนี้ผมเรียนท่านผู้เจริญว่าเราไม่มีทางเข้าใจธรรมะได้นะดังนั้นธรรมะในที่นี้ผมตั้งชื่อว่ารู้ธรรมะจากพระโอษฐ์คือเรื่องปรุงแต่งนะฮะนั่นก็คือว่าผมอยากกราบเรียนด้วยความเคารพว่าเปิดใจและฟังก่อนพระพุทธเจ้าเชื่อไว้ก่อนว่าท่านมีตัวตนเชื่อไว้ก่อนนะผมพูดธรรมะตรงนี้ผมยืมภาษามาพูดผมห้ามเชื่อห้ามยอมรับห้ามปฏิเสธแล้วก็ห้ามสรุปห้ามนำเอาไปสอนต่อแต่ถ้าต้องเปิดใจรับฟังให้มันเกิดความเข้าใจให้ได้ในภาษาไทยแบบที่คนไทยเราจะพึงเข้าใจกันได้ตรงนี้สำคัญมากห้ามเชื่อนะแต่ตอนฟังต้องเข้าใจไปก่อนทั้งพลางแล้วขณะนี้ผู้ฟังก็ต้องคิดไว้ก่อนว่าท่านเป็นตัวตนคนสัตว์จริงๆอย่าเพิ่งไปสนใจเลยว่าตัวตนมีหรือไม่มีอะไรแบบเนี้ยนะมันเป็นปัญหาโลกแตกเถียงกันไม่จบสิ้นผ่านมาเป็นร้อยปีแล้วในประเทศไทยถึงแม้จะบอกว่าเอาอาจารย์ท่านนั้นท่านนี้ที่อ้างมาเป็นพระอรหันต์มาตัดสินว่าควรจะเป็นไปในเหลี่ยมมุมไหนมันก็ยังยอมกันไม่ได้อยู่ดีด้วยเหตุนี้การประพฤติปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าการทำวิปัสสนาก็เกิดปัญญานะดับทุกข์เข้านิพพานตามหลักการที่ว่าไว้ในประเทศไทยจึงล้มเหลวประเทศเพื่อนบ้านก็ล้มเหลว
เหตุที่ล้มเหลวเป็นแบบนี้นะแม่ยุ้ยพ่อวีและพลแล้วก็พ่อหนุ่มด้วยที่มันล้มเหลวก็เพราะว่ามันพยายามไปหาข้อยุติก่อนว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอะไรบ้างนะก็ได้ข้อยุติแล้วเสร็จแล้วก็ยังพยายามหาข้อยุติเกี่ยวกับคำต่างๆเช่นคำว่าจิตเจริญสิทธิ์รูปนิพพานคืออะไรอนัตตาคืออะไรอัตตาคืออะไรหรือแม้กระทั่งสงสัยไปหมดนะเกี่ยวกับคำความหมายต่างๆเกี่ยวกับคำความหมายหลักวิทยาศาสตร์ว่าว่าสิ่งเหล่านี้นะมันเป็นอัตตาหรืออนัตตาเช่นอะตอมอิเล็กตรอนโปรตอนโมเลกุลเนี่ยมันคืออะไรท่านผู้เจริญครับนี่มันบ้าแล้วนะครับผมหากเราเปิดวงเสวนาธรรมเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้เราจะไม่มีทางเข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้าได้ที่พูดแบบนี้ก่อนทั้งนี้มันก็มีการเขียนบอกเอาไว้แล้วว่าธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาธรรมะทั้งหลายหรือธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนธรรมะทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเหตุที่ว่าธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนก็เพราะว่ามันไม่สามารถบังคับบัญชาได้ทุกเรื่องฟังให้ดีดังนั้นไม่ว่าเรื่องความสุขความทุกข์ความรักโลภโกรธหลงเงี่ยนอยากความสุขความทุกข์ความโกรธความมีสติมีปัญญาขาดสติเผลอสติแบบที่เราชอบพูดคุยกันมันไม่เที่ยงมันไม่คงที่มันบังคับบัญชาไม่ได้ถ้าพูดง่ายๆคือผมอยากกราบเรียนท่านว่าความโกรธก็ไม่เที่ยงความทุกข์กุ้มใจก็ไม่เที่ยงเอาง่ายๆแบบนี้สรุปแล้วก็คือว่าธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่ควรยึดมั่นถือมั่นนี่แหละครับถ้าพูดแบบนี้นะยุ้ยนะเห็นว่ามันกลายเป็นเรื่องปรุงแต่งผมเอาตำรามาพูดให้ท่านฟังผมบอกเลยว่าหากเราเชื่อว่าข้อความทั้งหมดที่ถูกบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกที่มีพระธรรมสามตะกร้าที่ผมเคยพูดไปเยอะแล้ว 84,000 ข้อนั้นหากเราเชื่อว่าพระพุทธเจ้าท่านเขียนเองหรือใครมาช่วยเขียนก็ตามแต่ว่าเป็นธรรมะจากพระโอษฐ์เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าพูดขึ้นมาเองท่านผู้เจริญครับสิ่งที่พระเจ้าท่านรู้ท่านบรรลุธรรมสูงสุดแล้วสิ่งนั้นเนี่ยนะมันสอนมันพูดไม่ได้มันเป็นนามธรรมวีจำไม่ด้วยมันเปรียบเหมือนพระพุทธเจ้ากินส้มตำอร่อยกินจบแล้วแล้วท่านมาเขียนเอาทีหลังความอร่อยเนี่ยมันอธิบายไม่ได้เวลามาเขียนมันกลายเหมือนกับว่าคนละเรื่องเดียวกันคือมันนึกคิดเอาทีหลังใช้ภาษาจะอธิบายนะตอนนี้ผมปูพื้นฐานก่อนดังนั้นเมื่อมีคำกล่าวเอาไว้ผมพูดตรงนี้ผมบอกว่าพระไตรปิฎกเป็นเรื่องปรุงแต่งธรรมะจากพระโอษฐ์เป็นเรื่องปรุงแต่งเนื้อหาที่จะพูดในที่นี้ผมกราบเรียนท่านว่าคงจะต้องยาวเกิน1ชั่วโมงอาจเหยียบ2ชั่วโมงขอเพื่อนนักธรรมะได้โปรดเมตตาลองฟังดูหากท่านหวังที่จะเข้าใจธรรมะคือพ้นเกิดพ้นตายในชาตินี้นะครับเราจะไปหาข้อยุติด้วยการลงมือลงตีนปฏิบัติอะไรไม่ได้ยิ่งถามตอบยิ่งเสวนาธรรมยิ่งเลอะเทอะทะเลาะกันมาเยอะแล้วแม่ยุ้ยในประเทศไทยมีอยู่ทางเดียวเราต้องมารู้เรื่องความคิดการรู้ความคิดเพราะความคิดรวบยอดเนี่ยมันไปดึงเอาทุกเรื่องมันออกมาจากความคิดเรานะความคิดมันบอกว่ามีตัวตนหรือไม่มีตัวตนความคิดมันสร้างทุกเรื่องที่เราปรุงแต่งขึ้นมาดังนั้นการรู้เรื่องความคิดก็คือรู้เรื่องที่เราปรุงแต่งออกมานั่นเองท่านผู้เจริญครับผมบอกเลยครับว่าพระพุทธเจ้าก็ปรุงแต่งพระพุทธเจ้าก็ยังโกรธอยู่พระพุทธเจ้าก็ยังมีความทุกข์ความกุ้มใจอยู่ท่านรู้เรื่องรักโลภโกรธหลงเงี่ยนอยากสุขทุกข์บุญบาปรู้หมดเลยแต่ไม่ได้แปลว่าสิ่งที่ท่านรู้นั้นมันมีชื่อเป็นรักโลภโกรธหลงเงี่ยนอยากสุขทุกข์บุญบาปนะครับถ้าผมไม่เอาชื่อภาษาไทยไปใส่อย่างนี้แล้วเราจะสื่อสารกันไม่ได้นี่ล่ะหาพูดฝรั่งมังค่าชาวต่างชาติฟังจะพูดอย่างไรมันยากนะครับพูดง่ายๆคือว่าเชื่อไปก่อนว่านะความสุขความทุกข์มีจริงความโกรธและความเมตตามีจริงพระพุทธเจ้ายังโกรธอยู่ยังกุ้มใจอยู่พอพูดแบบนี้คนโง่ก็โลกลาก็ยังมาด่าแดงๆอีกแล้วเนี่ยแต่สิ่งที่พระพุทธเจ้ารู้นั้นไม่ใช่ความโกรธไม่ใช่ความกุ้มใจคือท่านรู้เรื่องที่ปรุงแต่งทุกเรื่องแต่ภาษาไปใส่ไปพูดว่าปรุงแต่งเป็นเรื่องพอใจกับไม่พอใจหากพอใจจะแปลเป็นความสุขก็ได้ไม่พอใจก็แปลเป็นความโกรธความกุ้มใจก็ได้ความทุกข์ใจเข้าใจไม่วีประมาณอย่างนั้นนี่พูดให้ฟังดังนั้นผมพูดธรรมะผมจึงกราบเรียนท่านผู้เจริญว่าผ
ผมใช้คำว่าผมยืมภาษาพูดห้ามเชื่อห้ามยอมรับและห้ามปฏิเสธผมขอจบแค่นี้ก่อนเดี๋ยวฟังตอนที่สองต่อไปนะครับสวัสดีครับจากนี้ไปเป็นคลิปเสียงธรรมะตอนที่สองของวันพุธที่15กรกฎาคมปี2558หัวข้อเรื่องรู้ธรรมะจากพระโอษฐ์คือเรื่องปรุงแต่งรู้ความคิดเราคือปัญญาสูงสุดหลุดจากทุกข์ได้นะครับท่านผู้เจริญครับการฟังคลิปนี้แล้วใน YouTube นะฮะผมอยากให้ท่านไปฟังอีกคลิปนึงนะครับที่อัปโหลดไปแล้วตั้งชื่อว่าจิตฝึกมิได้ที่รู้เห็นคือความคิดและอารมณ์มิใช่จิตไปฟังกันนะครับประมาณเกือบ2ชั่วโมงแล้วก็ฟังอันนี้ด้วยเหตุที่ตอนหลังผมทำเป็นเสียงมีมากยิ่งขึ้นเพราะว่าสะดวกในการที่บันทึกใส่แฟลชไดร์ใส่มือถือหรือใส่อะไรเอาไว้ฟังใส่แผ่นก็ได้หากเป็นวิดีโอแล้วเนี่ยมันรับชมได้ยากนะหนุ่มนะมันต้องมาเปิดฟังเปิดดูภาพด้วยคราวนี้มันเป็นไฟล์เสียงอย่างเดียวคงจะสะดวกยิ่งขึ้นท่านผู้เจริญครับหากเรามาจับคุยมาจับเข่านั่งคุยกันผมจบจิตไปแล้วผมกราบเรียนด้วยความเคารพว่าผู้ที่จะมาอธิบายธรรมะตำราพระไตรปิฎกให้เข้าใจได้จะต้องเป็นพระอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณลูกเดียวผมเองจะเป็นหรือเปล่าท่านรู้ไม่ได้ท่านก็ค่อยฟังผมนะครับลูกศิษย์ตรงนี้ด้วยอีก 5-6 คนที่นั่งรับฟังอยู่ท่านค่อยนึกตามผมเวลานี้เรามีความสงสัยกันไปหมดแล้วว่าจิตเจตสิกรูปนิพพานคืออะไรสมมติฮะนิพพานคืออะไรอะตอมอิเล็กตรอนโปรตอนโมเลกุลนะเป็นสังขารเป็นปรุงแต่งหรือเปล่าเป็นอัตตาหรือเปล่าหรือเป็นอนัตตานิพพานเป็นอัตตาหรืออนัตตานะหรือว่าพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องอะไรนะหรือว่าอริยสัจ4คืออะไรพุทธชงเจ็ดคืออะไรทุกคำที่เราเอ่ยปากมาพูดเนี่ยค่อยๆฟังนะท่านผู้เจริญเหมือนกับเราเชื่อเลยว่าไอ้คำที่ผมพูดมาเมื่อกี้เช่นคำว่าอริยสัจ4จิตเจตสิกรูปนิพพานเนี่ยเอาแค่5คำนี้ก็แล้วกันถือว่า5คำนี้เป็นตัวแทนของคำทุกคำทุกประโยคที่อยู่ในพระไตรปิฎก 84,000 ข้อเวลาเราเสวนาธรรมกันเนี่ยคุณลืมนึกไปเรื่องนึงเรื่องที่ผมจะพูดต่อไปนี้มนุษย์พูดไปได้กูจะบอกเลยชาติหมาชาติลบไอ้เหี้ยกูจบกิจไปแล้วกูถึงพูดอย่างนี้ได้ว่าไอ้แม่ยัดมึงฟังให้ดีทุกคำที่มึงเอามาพูดกันเนี่ยมึงเชื่อไปหมดแล้วมันมีความหมายไปหมดแล้วมึงเอามาถกเถียงกันเท่าไหร่มันไม่จบสิ้นเพราะมึงไปยอมเชื่อมันไว้เอาไว้แล้วว่าคำว่าอริยสัจ4มีจริงๆคำว่าจิตเจตสิกรูปนิพพานแม่งมีจริงๆแต่กูพูดในฐานะกูจบกิจแล้วไอ้เหี้ยคำเหล่านี้มันไม่เคยมีเกิดขึ้นมันจบเลยมึงเข้าใจมั้ยไอ้หนุ่มมึงเข้าใจมั้ยไอ้วีมึงตามทันนะมึงต้องใช้ปัญญาขอโทษผมพูดด่าแรงๆนี่เพราะมันในอารมณ์ผมไม่ได้ด่าคนฟังหรือด่าลูกศิษย์นะครับมันอดไม่ได้เวลานี้ชาวโลกฮะที่อยู่ในประเทศไทยก็ดีทั้งโลกก็ดีที่เอาตำราธรรมะธรรมโมจากพระไตรปิฎกเนี่ยไปเสวนากันเนี่ยมากมายเหลือเกินแล้วก็สนุกปากอร่อยรู้ตูดผมไม่รู้ว่าคุณไปเสวนาเพื่อเอามันเอาสนุกนั่นอีกเรื่องนึงผมจะไม่พูดถึงกลุ่มบุคคลเหล่านี้แต่ผมกำลังเจาะประเด็นไปยังกลุ่มบุคคลที่ปรารถนาที่ต้องการเขาเรียกว่าปฏิบัติธรรมเพื่อพบธรรมะแท้ที่เรียกว่าทำวิปัสสนากันแล้วกันยิ้มภาษาพูดก่อนบ่อยๆครั้งที่ต้องเชื่อตามตำราไปก่อนว่าท่านพูดเรื่องอะไรเพื่อเอามาเป็นตัวเดินเรื่องทำความเข้าใจกันและก็บ่อยๆครั้งจะต้องไม่สนใจมันเพราะมันเป็นเรื่องปรุงแต่งในเนื้อเรื่องปรุงแต่งมันมีความหมายอยู่ที่จะต้องนะเจาะลงไปทำความเข้าใจมันให้ได้ว่าไอ้ปรุงแต่งอันนั้นที่ถูกบันทึกไว้เนี่ยมันควรจะหมายถึงอะไรเมื่อเข้าใจมันแล้วก็ไม่ต้องเข้าใจมันต่อไปเลิกสนใจมันมนุษย์พูดอย่างนี้ไม่ได้นะวีรพลนะคนจะไม่คุยกันแบบนี้เวลาเนี้ยคนเราคุยกันเราคิดถึงว่าสมมติมีโลกของวิทยาศาสตร์ก็ดีดาราศาสตร์นะเอาองค์การอวกาศหรือวิชาแพทย์ก็ดีหรือที่เราเรียนกันวิชาบัญชีเศรษฐศาสตร์รัฐศาสตร์นะฮะเราเชื่อทุกอย่างที่เราตั้งเป็นโจทย์ขึ้นมาพูดคุยกัน1 2 3จนเราสอบจบปริญญาตรีโทเอกนะคุณจะเอาเรื่องธรรมะไปทำอย่างนี้ไม่ได้นะครับผมที่ตั้งเป็นโจทย์ขึ้นมาแล้วมาหาข้อยุติด้วยการเสวนาด้วยการระดมความคิดระดมสมองมาพูดคุยกัน
พราะมันออกมาจากปรุงแต่งความคิดครับท่านผู้เจริญครับคุณต้องเข้าใจเรื่องความคิดของคุณเองรู้ความคิดของคุณเองส่วนจะเข้าใจและรู้ยังไงคุณค่อยๆฟังไปคุณจะไปฝึกสติแบบหลวงปู่หลวงพ่อโง่โง่ที่แม่งมาสอนไม่ได้กูบอกเลยเพราะมันยังไม่จบจิตมันก็แค่เป็นลูกชาวบ้านนะมาบวชแล้วมันก็จำมาสอนกันขอโทษกราบหนึ่งกราบสองกราบสามแล้วผมไม่ได้ปรามาสหลวงปู่หลวงพ่อพระคุณเจ้านะครับขอพูดอย่างนี้เลยนะครับหากเราไปตั้งโจทย์มันขึ้นมาเวลานี้การเสวนาธรรมในเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องการตั้งโจทย์ทั้งหมดนะว่านิพพานคืออะไรนะสัพเพธัมมาธรรมทั้งหลายไม่ควรยึดมั่นถือมั่นธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาคืออะไรเถียงกันว่าอนัตว่าเถียงกันว่าอนัตตาอัตตาตัวตนไม่ตัวตนรูปนามเนี่ยไอ้คำที่ผมพูดไปเมื่อกี้ความหมายของมันเนี่ยมันไม่เคยมีอยู่จริงเวลาฟังว่าไม่เคยมีอยู่จริงตอนนี้ท่านก็ต้องเชื่อไปก่อนว่าความมีเหมือนกับว่ามีโอเลี้ยงดำๆหรือกาแฟอยู่ในแก้วเต็มๆหนึ่งแก้วความหมดเหมือนกับเทมันหมดลงไปต้องคิดง่ายๆนี้ก่อนดังนั้นความหมายต่างๆมันไม่เคยมีอยู่จริงก็เหมือนไม่เคยมีโอเลี้ยงอยู่ในแก้วหรือกาแฟเย็นอยู่ในแก้วนะฮะเข้าใจตรงนี้นะฮะจะได้หลักการธรรมะแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องความมีเหมือนมีโอเลี้ยงในแก้วหรือความหมดโอเลี้ยงไปจากแก้วนี่มันบ้าตรงนี้มันต้องอาศัยพูดกลับไปกลับมานี่ผมไม่ได้ตีลวนหรือเล่นคำนวณนะครับผมอยากจะพูดให้ท่านรับฟังค่อยๆเปิดใจรับฟังคุณค่อยๆมองข้ามไอ้ที่ผมชอบพูดยี่ใหญ่นมโตฟูโรฟิสควยแข็งตั้งเด็ก3กระบอก100หยีควยยัดกันเนี่ยมันเป็นบริบทผมเป็นวาสนาผมเลิกไม่ได้ผมก็พูดแม่งไปงั้นเพื่อคุณไม่ง่วงนอนในการรับฟังอันนั้นคุณเอาเนื้อธรรมดีกว่าไม่ใช่ผมพูดเนื้อธรรมไม่ได้แต่แท้จริงเนื้อธรรมมันพูดไม่ได้กระผมพูดธรรมะเรื่องนี้หรือผมพูดมามากมายก็เพื่อให้คุณหมดความลังเลสงสัยเกี่ยวกับเรื่องตำราธรรมะธัมโมหรือตำราพระไตรปิฎกนั่นเองเมื่อคุณหมดความลังเลสงสัยจากนั้นคุณมาอยู่กับรู้ในปัจจุบันอารมณ์คือรู้คิดตรงนี้นั่นเองที่ผมเคยมีคลิปขึ้นไปว่าเราได้อยู่กับรู้แต่เราไม่รู้ก็มีคลิปเสียงอยู่แล้วเดี๋ยวมันจะมีเป็นคลิปวิดีโอยาวๆอีก2ชั่วโมงด้วยที่ก็อัปโหลดขึ้นไปแล้วเหมือนกันนะทีนี้ฟังเรื่องนี้ต่อมาท่านผู้เจริญครับหากท่านเป็นอีกคนหนึ่งที่กำลังแสวงหาธรรมะของแท้พูดกันง่ายๆคือว่าเราอย่าเอาความหมายทางภาษาที่เราเคยเสพคุณในตำราธรรมะธรรมโมมาตีลวนมาแดกกันประชดกันไม่เกิดประโยชน์ขณะผมพูดอยู่นี้บ้านผมห้องสมุดบ้านที่บ้านผมเต็มไปด้วยตำราธรรมะธรรมโมแม่งโคตรมากมายเลยพระไตรปิฎกไม่ว่าเล่มไหนจะเล่มไหนหนังสือบรรยายอภิธรรมหนังสือพิสุทธิมรรคอะไรก็ตามแต่มันมีเยอะจริงๆครับเพราะก่อนที่ผมจะจบกิจผมก็เคยเรียนมาก่อนแล้วผมเอามาสอนคนด้วยดังนั้นไม่ใช่ผมไม่ได้แปลว่าผมไม่รู้อะไรตามตัวหนังสือผมก็รู้แบบที่คุณรู้นั่นแหละนะแต่ทีนี้บังเอิญเล่มที่ผมรู้อาจจะไม่เหมือนเล่มที่คนเคยรู้มาเพราะในประเทศไทยมีปัญหากันมากเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อหรือไม่เชื่อว่าอาจเล่มนี้ตำราคนไหนตำราเล่มนี้พระอาจารย์คนไหนแปลคนไหนเป็นผู้แสดงความคิดเห็นนะมันยึดมั่นถือมั่นไปหมดแล้วเพราะว่าทุกคนที่มาแสดงความคิดเห็นหรือเสวนาเกี่ยวกับเรื่องตำราธรรมะธรรมโมคือพยายามหาข้อยุติว่าผู้เจ้าสอนอะไรจิตคืออะไรอะตอมไม่รู้โมอะตอมก็ดีอิเล็กตรอนก็ดีโปรตอนโมเลกุลเนี่ย เป็นรูปเป็นนามหรือเปล่าเป็นขันธ์ห้าหรือเปล่าเป็นอัตตาหรืออนัตตาคำว่าอะตอมอิเล็กตรอนโปรตอนโมเลกุลมันก็ไม่เคยมีอยู่นะครับพอวีรพลนี่มันตั้งขึ้นมาอยู่เข้าใจไหมดังนั้นคำว่านิพพานมันก็เหมือนกันมันก็ตั้งลอยๆขึ้นมาแต่ผมขอยืมคำหนึ่งมาใช้ว่าปฏิบัติธรรมเพื่อไม่ขอเกิดต่อไปหากเราไม่เอาคำความหมายในภาษาไทยคำใดคำหนึ่งมาบอกกันบ้างมันจะคุยกันไม่ได้แต่ไม่ได้แปลว่าเรื่องที่ผมพูดนี่มีอยู่จริงนี่มันยากขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งเพราะมันมีอยู่แต่ในความคิดท่านที่ท่านกำลังคิดตามผมรู้ไหมการรู้ว่าคิดการรู้ว่าตัวเองกำลังคิดตามเนี่ยสำคัญกับความเข้าใจในเรื่องด้วยผมบอกเลยหากคุณยังไม่สามารถรู้ว่าคุณคิดได้คุณก็ต้องทำความเข้าใจในเนื้อเรื่องที่ผมพูดให้คุณฟังแล้วคุณคิดอยู่ขั้นที่หนึ่งแต่หากคุณฟังไปคุณรู้สึกว่ากูกำลังคิดตัวเองจบเลยมึงเผาตำรากูทิ้งเลยเอาตีนเหยียบเยี่ยวรถแม่งไปเลยจบแล้วนั่นคือมึงจับต้นทางถูกแล้วหากมึงรู้ว่ามึงกำลังคิดเหี้ยอะไรอยู่นะจบเลยมึงไม่ต้องไปฟังใครแล้วเพราะธรรมะมันคือตรงนั้นรู้ที่เราคิดรู้ความคิดของเราในปัจจุบันอารมณ์ณขณะจิตนั้นคือสุดยอดของธรรมะธัมโมที่พระเจ้าต้องการสอนนะ
ไม่ใช่ไปรู้เรื่องราวที่ออกจากพระโอษฐ์หรือจากที่พระเจ้าพูดเพราะเป็นเรื่องปรุงแต่งพูดอย่างนี้ไม่ได้แปลว่าเป็นการปรามาสพระพุทธเจ้านะครับกราบขอเข้ามาด้วยครับทีนี้ทุกวันนี้มันหาข้อยุติไม่ได้ทุกคนก็ไปตั้งโจทย์ตั้งธงไปคว้าเอาสารพัดเรื่องราวที่ตัวเองไปทรงจำมาแล้วมาเปิดประเด็นคุยกันคุยให้ตายหาไงก็ไม่มีทางจบที่นะครับเอาละครับขอจบตอน2เดี๋ยวฟังตอนที่3ต่อไปสวัสดีครับจากนี้ไปเป็นคลิปเสียงธรรมะตอนที่3นะครับของวันพุธที่15กรกฎาคมปี2558นะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณ 17:00 นโดยประมาณหัวข้อเรื่องรู้ธรรมะจากพระโอษฐ์คือเรื่องปรุงแต่งรู้ความคิดเราคือปัญญาสูงสุดหลุดจากทุกข์ได้ฟังกันต่อนะครับท่านผู้เจริญครับคราวนี้ผมขอเจาะกลุ่มลงไปว่ากลุ่มที่ชอบเสวนาธรรมกันเพื่อเอาแพ้ชนะเนี่ยในประเทศไทยมีเยอะมากผมเจอมาเยอะแล้วเพราะผมมีประสบการณ์เรื่องบ้าๆแบบนี้มาเยอะรอบๆตัวผมในขณะนี้ในห้องนะที่บ้านที่ทำงานผมเนี่ยมีตำราธรรมะธรรมโมเยอะมากดังนั้นผมอาจจะหยิบยกบางหัวข้อขึ้นมาพูดคุยเพื่อปูพื้นฐานในที่นี้ท่านผู้เจริญครับผมบอกว่าธรรมะจากพระโอษฐ์หากเราเชื่อพระพุทธเจ้าเขียนเองก็ดีหรือบอกให้คนอื่นเขียนก็ดีมันเป็นเรื่องปรุงแต่งนะครับคำว่าปรุงแต่งนี่มันแปลว่าคิดกันขึ้นมาลอยๆมันไม่รู้จะใช้คำอะไรดีหากจะเปลี่ยนคำว่าปรุงแต่งเป็นมะละกอก็ได้นะพ่อวีรพลนะมะละกอหรือแตงโมก็ได้จะธรรมะก็ไม่ได้แปลว่าคนทั่วไปจะฟังได้มันต้องคนฉลาดระดับ A บวกอีก5ตัวถึงจะฟังรู้เรื่อง A บวก2ตัวอาจจะฟังไม่เข้าใจก็ผมได้กราบเรียนเอาไว้ว่าคราวนี้พูดถึงกลุ่มคนนี่มาสนใจธรรมะเพราะว่าอยากจะเข้าใจธรรมะแล้วอยากมีปัญญาเพื่อพ้นเกิดพ้นตายในชาตินี้ผมขอยืมภาษามาพูดให้ท่านผู้เจริญได้รับทราบง่ายๆก็คือว่าพูดกันแบบง่ายๆโง่ๆนะใช้คำว่าง่ายๆและโง่ๆเลยอย่าจิกเตะอะไรผมเลยนะผมก็ไม่มีทางชนะคุณก็ไม่มีทางชนะผมหรอกมันมีแต่ความคิดมันพาไปนะครับว่าใครแพ้ใครชนะผมยืมภาษามาพูดเชื่อไปลอยๆก่อนคลิปอันนี้มันยาวหากท่านฟังเนี่ยกรุณาฟังให้จบแล้วหากจะแนะนำให้คนอื่นมาฟังบ้างก็ไม่เป็นไรแล้วก็บอกเขาด้วยว่าอาจารย์แดงชอบมีด่าพ่อด่าแม่ไอ้หี้ควยดอกทองช้างเย็ดท่านกระดาษนั้นอย่าสนใจฟังเรื่องธรรมะจริงๆดีกว่าแล้วจะเข้าใจนะเชื่อว่าคงเข้าใจกันนะครับคืออย่างนี้นะครับหากท่านสนใจจริงๆอยากจะรู้ว่าธรรมะแท้ๆมันคืออะไรหรืออาจจะพูดกับตัวเองว่าพระพุทธเจ้าสอนดับทุกข์เป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าสอนอะไรสมมติอย่างนี้นะครับผมบอกคุณได้เลยว่าคุณต้องรู้ความคิดตัวเองนะลูกศิษย์ที่นี่ฟังไว้ด้วยนะการรู้ความคิดของเราเนี่ยมันสำคัญมากกว่าไปรู้เรื่องความคิดของพระพุทธเจ้าที่ท่านกำลังปรุงแต่งแล้วยืมภาษามาพูดนะถึงแม้ว่าท่านจะมานั่งพูดให้เราฟังสดๆมันก็ยังเป็นความคิดปรุงแต่งอยู่ดีพอเข้าใจไหมเพราะสิ่งที่ท่านรู้มันสอนไม่ได้เรื่องนี้ผมพูดไปเยอะแล้วดังนั้นการรู้ความคิดเราในปัจจุบันอารมณ์เนี่ยคือปัญญาสูงสุดแล้วก็หลุดจากทุกข์ได้แต่การจะรู้ความคิดเราได้เนี่ยมันไปตั้งใจรู้ไม่ได้เพราะเจตนาที่ตั้งใจอยากรู้มันกลายเป็นคิดขึ้นมาแล้วแต่เราไม่เอะใจไม่จะหนักรู้ว่าเราเจตนาหรือตั้งใจที่อยากจะรู้มันตรงนี้รู้เห็นได้ยากครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงพ่อที่ไปตั้งตัวสอนธรรมะเนี่ยก็ยังไม่สามารถรู้เห็นตรงนี้ได้ก็เพียงแต่ว่าจำหัวข้อธรรมะจากตำราแล้วก็อ้างมาเป็นธรรมะจากพระไตรปิฎกเป็นธรรมะจากพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะจากพระโอษฐ์เวลามาพูดปฏิแผ่กันคนก็ชอบฟังมันสนุกดีเพราะมันมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นในมุมมองต่างๆผมเองก็เคยรับเชิญเป็นวิทยากรไปเจอเรื่องแบบนี้มาเกือบ10ครั้งแล้วพอแล้วเรื่องเน่าๆกะโหลกกะลาแบบนี้ไม่เกิดประโยชน์ครับผมยอมแพ้ท่านทีนี้สำหรับคนที่ปรารถนาอยากเข้าใจธรรมะจริงๆผมกราบเรียนด้วยความเคารพกราบเท้าทำงาม3ครั้งเลยอันนี้ไม่ได้ประชดแดกดันกันไหนๆเราเกิดมาเราก็ต้องตายอยู่แล้วคุณอยากจะรู้ว่าเราเป็นชาวพุทธพระพุทธเจ้าสอนอะไรธรรมะจะเอื้อประโยชน์อย่างไรพูดแบบนี้ก่อนว่าเราจะหาประโยชน์จากธรรมะได้อย่างไรนะที่บอกเราเป็นชาวพุทธเนี่ยศาสนาพุทธสอนดีอย่างนั้นอย่างนี้สุดยอดของโลกเป็นศาสนาแห่งปัญญามีทางเดียวคือต้องรู้ความคิดของเราหรือรู้อารมณ์ของเราที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะจิตนั่นจะเป็นการตอบคำถามทุกข้อขอย้ำนะครับค
คุณเสียวนะให้ตายหายอีกร้อยล้านพันล้านปีไม่มีทางได้ข้อยุติเพราะทุกเรื่องที่เราตั้งเป็นโจทย์ขึ้นมานะเป็นคำถามแล้วก็มีคำตอบสมมติว่าคำถามเนี่ยนะเป็นสีดำคำตอบเป็นสีแดงการพูดคุยกันทั้งสีดำและสีแดงเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่จริงดังนั้นเนี่ยคุยให้ตายมันก็ไม่รู้เรื่องนะดังนั้นภาพรวมทั้งหมดตัวขบวนการตัวผลิตทั้งหมดเนื้อเรื่องต่างๆออกมาพูดคุยกันก็คือความคิด ความนึกคิดปรุงแต่งของแต่ละคนนะครับขณะที่เรากำลังจับกลุ่มเสวนากันเนี่ยสมมติว่าในห้องนี้มีคนมานั่งดูอยู่ 1,000 คนวันนี้เสวนาธรรมกันสารพัดเรื่องเลยเรื่องปฏิบัติธรรมเรื่องปัญญามีวิทยากรรับเชิญมาทั้งหมดเนี่ย10คนนั่งอยู่บนเวทีแต่ละคนเนี่ยล้วนแล้วแต่ว่าเป็นผู้เป็นบุคคลดังๆในวงการธรรมะธรรมโมทั้งพระทั้งชีทั้งคารวาสนะรวมมา10ท่านนะประเทศไทยยอมรับบุคคลเหล่านี้ผมสมมติแล้วก็มีคนไปนั่งฟังในหอประชุม 1,000 คนนึกภาพตามผมนะ10คนก็เสวนากันนะเสวนากันตั้งแต่10โมงเช้าพักเที่ยงนะกินข้าวเสร็จบ่ายโมงเริ่มใหม่ไปถึงบ่าย3โมงเย็นเบรก15นาทีคอฟฟี่เบรกแล้วก็ไปเลิก6โมงเย็นรวมเวลาเสวนาประมาณ8ชั่วโมงผมบอกตรงคุณไม่ได้อะไรได้แต่ฟุ้งซ่านเพ้อเจ้อเพราะสิ่งที่คุณคิดแล้วสร้างเป็นคำถามขึ้นมาคุยมันไม่ได้มีอยู่จริงคำตอบก็ไม่มีก็ไม่ได้มีอยู่จริงเข้าใจไหมต่างคนต่างรู้คิดรู้อารมณ์ของตัวเองคน 1,000 คนที่ไปนั่งฟังในที่นั้นเขาไม่เคยเอะใจเลยว่าเขากำลังนั่งคิดนู่นคิดนี่กระจุกกระจิกมองซ้ายมองขวาไอ้นั่นแหละคือธรรมะแท้ที่พระเจ้าทรงการสอนเพราะคุณกำลังมองซ้ายมองขวาคุณได้ปรากฏสายตากระทบกับสิ่งรู้ของจิตมากมายหูได้ยินเสียงสิ่งรู้ของจิตมากมายจมูกรับกลิ่นลิ้นรับรสกายรับสัมผัสแต่คุณไม่เคยเอะใจมันทั้งที่คุณก็เรียนเรื่องรูปเรื่องนามมาแล้วนะแต่เวลาเข้าจริงๆคุณไปหลงไหลกับความคิดที่มันโลดแล่นพาไปฟังก็เสวนาสมมติว่าคน 1,000 คนที่ไปนั่งตรงนั้นไม่ใช่บุคคลประเภทตีรวนนะเอาจริงๆนะอยากจะฟังท่านผู้เจริญครับอาจารย์10คนที่มานั่งคุยกันตรงนั้นเนี่ยถึงแม้ได้ข้อยุติเป็นที่พอใจแล้วมันก็ยังไม่จบเพราะการปรุงแต่งมันไม่เคยจบสิ้นมันจึงเป็นวัฏฏะหมุนวนเหมือนวนๆอยู่ในกะละมังวัฏฏะสงสารหรือวัฏฏะหมุนวนคือทางความคิดนี่แหละครับสำคัญที่สุดครับผมจะบอกท่านนะคุณเชื่อผมไปก่อนว่าเรื่องที่พูดเนี่ยเหมือนกับว่ามันจริงๆนะครับเชื่อไปพลางๆก่อนเพราะนี่มันก็ลอยๆนะแต่พอเข้าใจแล้วอย่าไปสนใจต้องไม่เชื่อมันแล้วอยู่ไปเฉยๆเพราะความเชื่อหรือไม่เชื่อก็ไม่ได้มีอยู่จริงนี่มันเหมือนบ้าๆบอๆนะครับบนโลกใบนี้จะไม่มีคนไหนในโลกใช้สำนวนพูดแบบผมนะคุณควรจะเอะใจไว้ด้วยนะว่าผมยืมภาษามาพูดแล้วห้ามเชื่อนี่มันบ้าคลั่งสุดๆดังนั้นหากเราอยากสนใจธรรมะรู้ว่าธรรมะเอื้อประโยชน์อย่างไรคุณไปฟังก็เสวนาวันนี้คุณมาฟังที่สำนักงานแห่งนี้อาจารย์ดัง10คนมาพูดตรงนี้นะคุณฟัง8ชั่วโมงเดือนหน้าองค์กรอื่นของเอกชนจัดอีกก็มีอาจารย์ดังๆอีก5คนไปคุยเรื่องแบบนี้อีกเปลี่ยนอาจารย์คนฟังยังเป็นคนเดิมอีก 1,000 คนก็ไปฟังอีกข้อมูลก็เปลี่ยนอีกใช่ไหมเพราะความเห็นของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันถึงแม้จะบอกว่ามันหัวกันมันล็อบบี้กันเอาไว้แล้วว่ามันจะลงเอยอย่างนั้นอย่างนี้นะหรือมันจะมีการโต้แย้งเกิดขึ้นนั่นเราก็ปรุงแต่งเราไปคิดเอาเองจริงๆแล้วเราไปคิดเอาเองว่ามีตัวเรามีสิ่งถูกรู้เป็นคนนั้นคนนี้แล้วเรื่องความพูดต่างๆออกมาจากคนท่านค่อยๆผมพูดนี้ไม่ได้แปลว่าไปนั่งคิดว่าตัวตนมันไม่มีไม่ใช่นะครับผมคงใช้ภาษาเปลืองและพูดมากอยากบอกว่าอยู่แบบมีตัวตนคนสัตว์ไปก่อนคำว่าตัวตนคนสัตว์อาจจะบอกเป็นมะละกอแตงโมก็ได้เอาเป็นว่าลุงบุญมีป้ามรสีเนี่ยก็เป็นคนก็แล้วกันหรือจะบอกลุงบุญมีป้ามรสีเนี่ยเป็นแตงโมหรือเป็นมะละกอเป็นไก่ย่างมิสเตอร์โรเบิร์ตก็ดีป้ายนี่ก็เป็นมรกตังโมก็ได้มันอยู่ที่ว่าเราจะใช้ภาษาสมมติในภาษาไทยเนี่ยไปสื่อเรียกถึงสิ่งรู้ของจิตอันนั้นที่เราจับต้องได้จะเรียกมันว่าอะไรเรียกเป็นพัดลมเป็นอิฐเป็นหินเป็นต้นไม้เป็นพลาสติกเป็นปากกานะเป็นรถยนต์ก็แล้วแต่จะเรียกเป็นไปแต่นั่นก็ต้องยืมภาษาทางธรรมะมาเรียกเขาเรียกว่าสิ่งรู้ของจิตนะครับสิ่งรู้ของจิตมันไม่ได้มีชื่อท่านผู้เจริญครับถ้าตามหลักการท่านบอกว่าธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาเป็นสังขารธรรม
แม้กระทั่งพระพุทธเจ้าที่กล่าวไว้ในตำราที่เราอ่านเจอกันว่าพระองค์ยังบอกเองว่าสังขารธรรมก็คือสังขารมันแปลว่าปรุงแต่งแสดงว่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องปรุงแต่งทั้งหมดนะครับนี่ท่านเขียนเอาเองนี่ถ้าหากท่านเชื่อตามตำราอย่างนี้คุณไปเปิดดูก็แล้วกันมันอยู่หน้าไหนผมจำไม่ได้แล้วครับคุณอาจจะเสิร์ชดูใน Google จะได้ครับผมไอ้คำว่าสังขารธรรมหรือธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาคือธรรมทั้งหลายไม่ควรยึดมั่นถือมันเพราะมันไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนแล้วไปทำทั้งหลายเนี่ยเป็นสังขารธรรมแปลว่าธรรมอันนั้นเป็นเรื่องปรุงแต่งนั่นเองเพราะสังขารแปลว่าปรุงแต่งนะวิสังขารแปลสิ่งไม่ปรุงแต่งนี่ก็ยิ้มภาษาพูดให้เกิดเข้าใจเอาละครับขอจบแค่นี้ก่อนเดี๋ยวฟังตอนที่สี่ในตอนต่อไปนะจากนี้ไปเป็นคลิปเสียงธรรมะตอนที่สี่ของวันพุธที่15กรกฎาคมปีพ.ศ. 2558หัวข้อเรื่องรู้ธรรมะจากพระโอษฐ์คือเรื่องปรุงแต่งรู้ความคิดเราคือปัญญาสูงสุดหลุดจากทุกข์ท่านผู้เจริญครับคลิปนี้ยาวนะครับผมคิดว่าน่าจะเกิน2ชั่วโมงกราบเรียนด้วยความเคารพช่วยๆฟังกันเยอะหน่อยโดยเฉพาะลูกศิษย์ใน LINE นะครับหรือคนจาก YouTube เมื่อมาดูแล้วเนี่ยก็บอกเพื่อนๆญาติพี่น้องที่สนใจธรรมะอยากมีปัญญาที่ไม่ตีรวนนะครับลองมาฟังกันดูนะครับฟังต่อมานะครับข้อความที่ผมพูดผ่านไปในตอนท้ายๆของคลิปตอนที่3ส่งไลน์เนี่ยครูบาอาจารย์ที่อ้างว่าตัวเองเป็นพระที่บวชมาไม่ชงไม่ชีหรือคารวะธรรมเนี่ยก็จำกันมาสอนแล้วพวกเราแบบนี้เหมือนกันหมดคือว่าเรื่องสังขารธรรมนะธรรมทั้งหลายไม่ควรยึดมั่นถือมั่นถ้าท่านเข้าใจอย่างนี้ที่ธรรมทั้งหลายสักแต่ว่าธรรมไม่ควรยึดมั่นถือมั่นหรือว่ามันเป็นสังขารธรรมก็มันปรุงแต่งก็ยังนะครับผมเนี่ยผมต้องบอกว่าพระพุทธเจ้าท่านก็ต้องปรุงแต่งก่อนพูดอะไรออกมานี่ไม่ใช่ปรมาภูเจ้านะครูบาอาจารย์ทั้งหลายหูตาสว่างได้แล้วแล้วบางทีท่านก็ยังสอนกันเองว่าแท้จริงแล้วมิได้มีตัวตนคนสัตว์มีตัวเราไปทุกมีใครไปทุกนะมีแต่สภาพทุกเกิดขึ้นถ้าเป็นอย่างนี้แล้วคุณไม่ตอบปัญหาธรรมะกะโหลกลาทำไมว่าทำไมผัวมีเมียน้อยทำยังไงถึงปลุกจิตให้นิ่งนะทำไมนิชาติที่เกิดมาไม่หล่อไม่สวยทำไงอยากให้พ่อหายป่วยหรือไปสอนเรื่องกระถิ่นผ้าป่าหรือไปสอนฝึกรู้จิตไปเมื่อทำทั้งหลายมันไม่เที่ยงมันสักแต่ว่าทำมันต้องไม่มีตัวตนคนสัตว์ไปลงมือลงใจฝึกอะไรนะครับพระคุณเจ้าฟังดีๆนะครับผมกราบเท้าท่านผมไม่ได้ปรามาสท่านนะครับบนโลกใบนี้ไม่มีใครเป็นเจ้าของพระพุทธเจ้านะครับขอพูดอีกทีพุทธะหมายถึงผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นนามธรรมหมายถึงจิตนะครับนะจิตเป็นคำย่อเป็นชื่อสมมตินะจิตนี่ไม่ได้เกี่ยวกับตัวตนคนสัตว์หรือรูปเคารพที่คนไทยเราหรือคนทั้งโลกเชื่อกันนะครับเข้าใจไหมจิตหรือชีวิตที่นิ่งเงียบเป็นคำสมมติที่ผมสร้างขึ้นมาเพื่อให้เกิดความเข้าใจว่าอาการยังไม่ตายหรือชีวิตที่นิ่งเงียบนี่คือจิตฝึกไม่ได้นะรู้ไม่ได้รู้เห็นไม่ได้ที่เราอยากไปจัดการกับมันคือเราเห็นรู้สึกว่าไม่พอใจกับความคิดในบางครั้งไม่พอใจกับอารมณ์ในบางขณะจึงอยากไปหาครูบาอาจารย์สอนฝึกสตินะพอคิดว่าได้สติแล้วก็จะมีสติเนี่ยไปป้องกันไปฝึกจิตได้ให้มันเกิดสิ่งที่เที่ยงให้เรารับรู้นี่มันบ้าไปแล้วหากท่านไปสอนคนว่าแท้จริงแล้วมิได้มีตัวตนคนสัตว์ทุกข์แท้จริงแล้วมิได้มีเราทุกข์หรือคนอื่นทุกข์จบแล้วแล้วท่านก็ยังไปสอนว่าธรรมทั้งหลายไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเพราะเป็นสังขารธรรมธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนแต่ท่านคงไม่เข้าใจความหมายที่ว่ามาอย่างนี้หรืออะไรหรือแกล้งโง่หรือแกล้งบ้าหรือแกล้งไม่เข้าใจผมไม่ทราบแต่หากท่านไม่เข้าใจมันจริงๆว่าไอ้คำว่าสังขารธรรมมันแปลว่าอะไรหรือธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาที่แปลว่าไม่ใช่สัตว์บุคคลมันแปลว่าอะไรหากท่านไม่เข้าใจมันจริงจริงก็แสดงว่าครูบาอาจารย์เหล่านั้นก็ไม่ต่างจากเด็กเล็กๆ 3-4 ขวบฟังให้ดีนะเด็กเล็กๆ 3-4 ขวบคุณไปพูดแล้วเขาฟังว่าอีกหน่อยโตขึ้นถ้าเป็นผู้ชายต้องเกณฑ์ทหารต้องเสียภาษีต้องอยู่ภายใต้กฎหมายทำผิดติดคุกนะทำบัตรประชาชนด้วยเขาไม่สามารถเข้าใจได้นะครับดูนะเด็ก3ขวบว่าไอ้กฎหมายแปลว่าอะไรราชกิจจานุเบกษาแปลว่าอะไรทำบัตรประชาชนแปลว่าอะไรทำผิดติดคุกแปลว่าอะไรมันไม่เข้าใจหรอกแต่เด็กมันก็จำมาพูดได้เด็ก3ขวบดังนั้นค
ูบาอาจารย์ที่สอนธรรมะทั้งพระคารวะนะผมกราบเรียนท่านด้วยความเคารพขอความเมตตาความกรุณาท่านลงฟังดูนิดนึงนะครับว่าท่านแกล้งโง่แกล้งบ้าหรือเปล่าครับหรือท่านเข้าใจมันดีอยู่แล้วว่าธรรมทั้งหลายไม่ควรยึดมั่นถือมั่นมิใช่สัตว์บุคคลตัวตนหรือที่ผู้เจ้าท่านพูดเองที่ในตำราเขียนเอาไว้ว่าแม้กระทั่งผู้เจ้ายังตรัสเองว่าที่เราพูดมาทั้งหมดนี้เป็นสังขารธรรมนะก็คือเป็นธรรมที่ปรุงแต่งแต่ท่านก็ไม่เข้าใจว่ามันปรุงแต่งคืออะไรปรุงแต่งมันเป็นคำลอยๆมันปรุงแต่งมันไม่ได้หมายถึงมีหรือหมดนะครับผมไม่เกี่ยวกับความมีไม่เกี่ยวความหมดแล้วความหมายของความมีก็ไม่เคยปรากฏบนโลกนี้ความหมายของความหมดก็ไม่เคยปรากฏมันอยู่ที่ว่าเราจะสร้างอะไรขึ้นมามันเหมือนบ้าแค่จะเข้าใจไม่ได้ที่จริงมันง่ายจะเหลือเชื่อเรียนธรรมะต้องคิดว่าเราเป็นหมาเป็นแมวครับผมเหมือนไม่มีภาษาแต่เซให้หมาแมวมันฟังภาษาคนรู้เรื่องมาเข้าใจแล้วก็เลิกกันไปคล้ายๆอย่างนั้นนะพ่อวีรพลนะฟังให้ดีนะทีนี้ผมยกตัวอย่างว่าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเราสอนกันเต็มโลกเต็มประเทศนะทำทั้งหลายไม่ควรยึดมั่นถือมั่นสักแต่ว่าทำรู้เห็นอารมณ์ตามความเป็นจริงหากเอาคำว่ารู้เห็นตามความเป็นจริงมาใช้หากมันเกิดอารมณ์โกรธขึ้นมาจะไปดักแม่งทำเหี้ยอะไรในเมื่อความโกรธก็ไม่เที่ยงความโกรธก็ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนใช่ไหมความทุกข์ก็ไม่เที่ยงความทุกข์ก็ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนพอเข้าใจไหมครับนะถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วนี่ไงผมจริงบอกว่าห้ามฝึกจิตหยุดแสวงหาพบนิพพานแต่ต้องฟังอาจารย์แดงให้เข้าใจแต่เวลานี้มันในอารมณ์เพราะกลุ่มที่ต้องการเสวนาธรรมเอามันเอาสนุกเนี่ยมันมีมากเหลือเกินผมจึงไม่รู้ว่ากลุ่มที่ปรารถนาหากคุณปรารถนานิพพานพูดง่ายๆก็โง่ว่ากูตายแล้วกูไม่ขอเกิดต่อไปมึงต้องคลานมากราบตีนอาจารย์แดงกีตาร์มาฟังธรรมะอยากปูให้เกิดความเข้าใจเพราะความเข้าใจที่ถูกต้องถึงที่สุดคือการบรรลุธรรมคือการเข้าถึงธรรมที่พระองค์ต้องการสอนนั่นคือมันจะเกิดความเข้าใจที่ถูกต้องถึงที่สุดได้คือต้องมารู้เห็นความคิดตัวเองที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอารมณ์ซึ่งผมพูดตัวอย่างไว้เยอะประเด็นที่มาตรงนี้เลยดังนั้นการรู้ความเห็นเนี่ยมึงจะมาถามไม่ได้ว่ารู้ไปนานขนาดไหนรู้กี่ข้อกี่เรื่องมันไม่มีเรื่องราวอะไรตามสมมติเกิดขึ้นในปัจจุบันอารมณ์มันมีแต่เขาผมใช้คำว่าเรารู้สึกว่ากำลังรู้สึกว่ามันมีสิ่งรู้อะไรเกิดขึ้นให้เรารับรู้แต่สิ่งรู้ของจิตที่กำลังเกิดขึ้นจากการรับสัมผัสในจิตเกิดให้เรารับรู้นั้นมันไม่มีชื่อแต่เวลาเอาชื่อบอกก็ต้องบอกว่ามันโกรธอยู่ก็รู้มันเงียบมันสุขทุกข์ก็ต้องรู้แต่ความรู้สึกอย่างนั้นไม่ใช่โกรธไม่ใช่เงียบสุขทุกข์นี่มันยากตรงนี้พอเอาภาษาไปใส่อย่าคิดว่าภาษาไทยจีนอังกฤษมันแทนความรู้สึกได้นะครับผมมันแทนไม่ได้มันยากมากตรงนี้ดังนั้นเรื่องนี้ตรงนี้นะยังเป็นการอารัมภบทอยู่ตามตำราเพราะว่าต้องการเอาตำรามาคุยกันก่อนว่าเราเข้าใจกันยังไงดังนั้นหากอยากสนใจธรรมะแล้วคุณยังมาคิดแบบว่าพยายามหาข้อยุติให้ได้ว่าอะไรเป็นไรชาตินี้ไม่มีทางทำได้ครับผมนะต่อให้คุณเชื่อว่าเอาพระอรหันต์ไม่ร้อยองค์มาตอบไม่มีทางเข้าใจได้เพราะพระอรหันต์มันพูดว่ามันก็ปรุงแต่งหมดแล้วเอาผู้เจ้ามานั่งตอบเองก็ปรุงแต่งครับผมพอเข้าใจไหมดังนั้นมันจึงเหมือนยากมากแล้วเราก็รู้ไม่ได้ว่าเมื่อ 2,000 กว่าปีที่พุทธเจ้าท่านสอนคนเนี่ยท่านสอนกันยังไงเพราะเราไม่เคยได้ยินไม่เห็นมันมีตัวหนังสือมาจนป่านนี้มันผ่านมา 2,000 กว่าปีแล้วเราก็ยึดถือตามตำราพอเกิดการถกเถียงกันขึ้นว่าอย่างในเถรวาทแบบทางเอเชียทางประเทศไทยเราเนี่ยพอถกเถียงกันว่าควรจะเป็นไงเราก็เลยเชื่อว่าควรเอาเกจิอาจารย์พระอนาจารย์อัฏฐกถาจารย์ที่มีอยู่ในประเทศไทยที่คนไทยนับหน้าถือตาเชื่อถือได้เนี่ยมาเป็นกรรมการกลางช่วยตัดสินหาข้อยุติว่าพระไตรปิฎกเนี่ยควรจะสังคายนาอย่างไรควรจะใช้ข้อความอย่างใดหมวดไหนหมู่ไหนควรจะแปลว่าอย่างไรดีควรจะตีความว่าอย่างไรดีควรขยายความว่าอย่างไรดีมันก็ปรุงแต่งครับผู้ท่านผู้เจริญพระพุทธเจ้าสอนเองยังปรุงแต่งเลยพ่อจ๋าแม่จ๋าแล้วอัตตกถาจารย์พระหันมันจะเป็นเหลืออะไรเละเทะตุ่มไปนะครับท่านบีมเข้าใจไหมพระเจ้าลงมาเล่นเองต้องปรุงแต่งเลยคนอื่นก็ต้องเลิกไม่เลิกคุยไปแล้วพูดแบบนี้ไม่ได้แปลว่าปรามาสพระเจ้าหรือปรามาสพระหันอัตตกถาจารย์ท่านใดในประเทศไทยครับผมกราบหนึ่งกราบสองกราบสามขอเข้ามานะครับหากท่านปรารถนาทำแท้จริงไม่ใช่ตัวหนังสือครับนะไม่ให้เกิดจากความคิดท่านครับท่านต้องรู้ว่าท่านคิดนั่นคือตัวรวบยอดนะครับผมแต่ตำรามันต้องมีเอาไว้เป็นแนวทางเพื่อทำความเข้าใจซึ่งตรงนั้นต้องเอาเนื้อหาในตำราที่เราเรียกว่าเป็นส่วนของพยัญชนะนะแล้วไปขยายความด้วยอรรถะอรรถกถาจารย์หรือเอาคนไปขยายความข
คนที่จะขยายความได้ไม่ต้องเป็นพระอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณลูกเดียวไอ้คุ้ยไอ้เหี้ยกูบอกไม่ด้วยต้องพระอรหันต์ลูกเดียวกูจะเป็นหรือไม่มึงรู้ไม่ได้มึงฟังเรื่องกูพูดต่อไปแล้วกันแม่งจะมันดังนั้นเนี่ยกูห้ามมึงเชื่อฮะดอกทองทั้งเย็ดไอ้เหี้ยพูดแล้วมันชักมันกูจะมีอารมณ์โกรธแล้วเห็นไหมตอนที่กูโกรธกูก็รู้คุ้ยแข็งกูก็รู้คุ้ยนิ่มกูก็รู้ไอ้เหี้ยชิบหายถ้าไม่มีอย่างนี้แม่งตัวปลอมมาพูดดังนั้นหากเราพยายามหาข้อติดข้อยุติอยู่โดยเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยเถระวาทมีพระอรหันต์มาสิบองค์มาสังฆายนาแม่งก็ปรุงแต่งทำให้ธรรมะแท้มันของใครของมันมันรู้แทนกันไม่ได้หากท่านเข้าใจแบบนี้พระคุณเจ้าหรือครูบาอาจารย์ธรรมะทั้งหลายแหละยังไม่สายยังเปลี่ยนใจได้ค่อยๆปรับเปลี่ยนความคิดมาทำความเข้าใจสิ่งที่ผมพูดก็ได้ครับท่านผู้เจริญครับไม่เสียหล่อเสียฟอร์มหีบบผีด้านอะไรอะไรอย่างใดหรอกมาเป็นลูกศิษย์ผมแล้วหีมันจะใหญ่ตุงมันหลังเต่าคุยตั้งเดชแข็งเหมือนข้าวหลามสามกระบอกร้อยขอจบตอนที่สี่เดี๋ยวฟังตอนที่ห้าต่อไปนะครับสวัสดีครับจากนี้ไปเป็นคลิปเสียงธรรมะตอนที่ห้าของคืนวันพุธที่15กรกฎาคมปี2558ตอนนี้ก็เวลาประมาณ5ทุ่มตรงโดยประมาณนะครับของเวลานาฬิกาทั่วไปนะครับแต่ที่สระบุรีผมจ้างเวลาไว้เร็วนิดนึงก็เป็นประมาณ5ทุ่ม15นาทีโดยประมาณจากนี้จะพูดธรรมะกันต่อก็มีลูกศิษย์ลูกหานะฮะ 4-5 คนมาร่วมรับฟังในห้องออนแอร์แหมใช้คำจะสวยหรูเลยกับระบบส่งเสียงที่เป็นดิจิทัลประมาณนั้นเอาละก็ฟังกันต่อมาหัวข้อธรรมะตั้งที่ตั้งชื่อเรื่องเอาไว้ว่ารู้ธรรมะจากพระโอษฐ์คือเรื่องจุงกันรู้ความคิดเราคือปัญญาสูงสุดหลุดจากทุกข์ได้อาจารย์ขอสรุปข้อมูลทั้งหมดนิดนึงว่าก่อนที่จะพูดเข้าประเด็นให้เป็นเนื้อหาเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นก็คือว่าได้ข้อมูลย่อๆคือว่านักธรรมะทั้งโลกเวลานี้ที่คิดว่านับถือพุทธศาสนาแบบเถรวาทเนี่ยมีปัญหามากเหลือเกินคือเราเชื่อกันอย่างนั้นนะว่าก่อนที่เขาจะลงมือปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าธรรมวิปัสสนาแบบมีปัญญาสูงสุดเพื่อหลุดพ้นเพื่อดับทุกข์เข้านิพพานในชาตินี้เนี่ยเหมือนกับว่าทุกคนนะต้องการคำตอบสุดท้ายทางภาษาทางตำราผลว่าพระไตรปิฎกเล่มไหนถูกเล่มไหนผิดอรรถกถาคนไหนน่าเชื่อถือที่เป็นคนแปลคนเสริมเข้ามาเนี่ยความน่าเชื่อถืออยู่ตรงไหนพระโคดมเป็นแบบนี้กันมาเป็นร้อยปีแล้วเนี่ยประเทศไทยนะพวกเราจำให้ดีมันไม่สามารถหาข้อยุติได้แสดงว่าท่านยังไม่ได้สนใจปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริงหรอกท่านเพียงแต่ว่าอยากได้ข้อยุตินะแบบบัญญัติปรุงแต่งว่าความน่าเชื่อถือมีพระอรหันต์มาให้ข้อยุติหรือยังองค์ไหนน่านับถือน่าเชื่อถือบุคคลใดที่เป็นปราชญ์เป็นปัญญาชนของประเทศไทยมาให้ข้อมูลอย่างไรโอ้เรื่องแบบนี้มันเป็นนามธรรมมันไม่มีข้อยุตินะครับท่านผู้เจริญผมยังกราบเรียนเอาไว้ด้วยว่าหากยังมีคำถามลังเลสงสัยไม่จบสิ้นว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้คืออะไรนิพพานเป็นอัตตาหรืออนัตตาจิตเจตสิกรูปนิพพานเป็นอะไรมีจริงหรือไม่จิตคืออะไรเจตสิกคืออะไรรูปคืออะไรนิพพานคืออะไรหรือแม้แต่คำถามเหมือนกับว่าเรื่องโลกก็คือทำคำถามแบบวิทยาศาสตร์นะยุ้ยนะว่าอะตอมคืออะไรอิเล็กตรอนโปรตอนโมเลกุลเนี่ยคุณรู้ไหมครับท่านผู้เจริญไอ้ข้อความที่คุณไปคว้าเอามาต่างๆเนี่ยคำว่าโมเลกุลคำว่าอะตอมหรือคำว่านิพพานคำว่านรกสวรรค์พ่อชงเจ็ดเนี่ยหรืออีกสารพัดไม่รู้กี่พันล้านคำที่มนุษย์จะเสกสรรสร้างขึ้นมาแบบไม่รู้จบสิ้นเนี่ยคำเหล่านั้นเนี่ยมันสร้างอะไรก็ได้นี่แหละเขาเรียกว่าเป็นคำปรุงแต่งแล้วก็เอาความหมายไปให้มันอีกชั้นหนึ่งนั่นเนี่ยคือเอาสมมติไปขยายความสมมติในชั้นที่หนึ่งมาสร้างขึ้นมาคำหนึ่งก็มีคำที่สองไปขยายความนะคำที่หนึ่งอีกทีหนึ่งตัวอย่างเช่นถามว่าศีลแปลว่าอะไรสอสลาสระอีลอลิงศีลเขาบอกว่าแปลปกตินะถ้าเราถามกันเล่นๆคำว่าศีลมาจากไหนนี่เหมือนกับเราเชื่อไปเรียบร้อยแล้วว่าคำว่าศีลเนี่ยมีอยู่จริงมีมากับผู้โลกนี้โดยที่ยังไม่มีภาษาสมมติพอมีผู้เจ้ามาตรัสรู้ก็เลยเอาภาษาอินเดียภาษาปรากฤษภาษาบาลีไปสวมทับหรือไงแล้วภาษาไทยแปลได้คำว่าศีลศีลจริงแปลว่าปกติ
ทีนี้หากถามกันแบบกวนตีนดังนั้นคำว่าปกติเนี่ยมันควรจะมาก่อนคำว่าศีลใครเป็นคนไปขยายความของใครมันบ้าบอคอแตกอยู่เข้าใจไหมอยู่เลยคนเข้าใจไหมท่านผู้เจริญในไลน์คุณเปิดใจรับฟังหน่อยนะคุณอาจจะเป็นอาจารย์สอนพระอภิธรรมอยู่พระไตรปิฎกผมว่าหากคุณยังไม่จบกิจไม่สำเร็จประโยชน์เนี่ยยังไงมันก็ยังโง่เหมือนเดิมผมบอกตรงต้องจบกิจเป็นพระอรหันต์ลูกเดียวส่วนจะเป็นอรหันต์ประเภทไหนเป็นประเภทสุขาตสโกเตวิโชชละพิญโยหรือปฏิสัมภิทายานนั้นก็อีกเรื่องนึงคือต้องจบกิจกันไปเลยอรหันต์สี่พวกตามตำราที่ว่าไว้บางครั้งก็ต้องเอาข้อมูลตามตำราธรรมะธรรมโมมาเป็นพื้นฐานในการพูดคุยกันให้เกิดความเข้าใจว่าในความหมายคำนั้นประโยคนั้นมันควรจะเป็นอะไรแต่พอเข้าใจแล้วก็แล้วกันเพื่ออาศัยเป็นแนวทางทำความเข้าใจผมจึงบอกว่าธรรมทั้งหลายเนี่ยเมื่อพระท่านบอกว่ามันเป็นสังขารธรรมมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันก็เหมือนตรงกับที่เราบอกว่าธรรมทั้งหลายก็เหมือนแพเหมือนเรือที่อาศัยเกาะนะเพื่อเดินทางข้ามสังสารวัฏข้ามภพข้ามชาติไม่เกิดตายต่อไปจึงสมมติว่าธรรมะที่พูดมาเนี่ยก็เหมือนกับหมาเน่าตัวหนึ่งขอนไม้อันหนึ่งกองขยะอันหนึ่งให้เราเกาะว่ายน้ำกระสุมข้ามแม่น้ำโขงจากฝั่งหนองคายประเทศไทยไปสู่ประเทศลาวเวียงจันทร์ฝั่งตรงข้ามหนองคายประมาณนี้ก็อาศัยแค่ธรรมะที่เป็นเรื่องปรุงแต่งที่พระเจ้าปรุงแต่งเนี่ยนะแค่เกาะอาศัยชั่วคราวพอขึ้นฝั่งแล้วก็ไม่ได้มีสาระอะไรนะป่วยการตะยายเอามาถกเถียงกันว่ามีหรือไม่มีว่าควรจะเป็นอะไรดังนั้นบางทีในความหมายเรื่องเหล่านี้บางครั้งก็ต้องเชื่อว่ามีอย่างนั้นเพื่อเอาไว้ทำความเข้าใจเพื่อมาขยายความทำความเข้าใจถึงแม้มันจะเป็นภาษาสมมติอยู่ก็จริงอยู่นะมันก็จะเอาสมมติในครั้งที่สองไปอธิบายสมมติในครั้งที่หนึ่งผมยังกราบเรียนท่านว่าท่านอย่าไปหาข้อยุติอะไรเลยเว้นเสียแต่ว่าท่านอยากเอาสนุกเอามันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งผมจะไม่ขอกล่าวถึงดังนั้นในตอนนี้เอาละจะขอพูดให้มันเข้าประเด็นง่ายๆซึ่งคงต้องกินเวลาเป็นชั่วโมงว่าหากเราที่ปรานาตัวเองมาเป็นชาวพุทธเนี่ยเราอยากได้คำตอบว่าศาสนาพุทธให้ประโยชน์อะไรกับเราได้บ้างแล้วเราจะได้ประโยชน์อะไรจากการที่เป็นชาวพุทธตามทะเบียนบ้านกันดีหรือเป็นชาวพุทธที่ไปใส่ชุดขาวปฏิบัติธรรมหรือบางคนที่เข้าไปบวชพระตามสมมติบวชแม่ชีบวชเนรอะไรประมาณอย่างนั้นน่ะนะฮะจะได้ประโยชน์อะไรถ้าพูดกันแบบโง่ๆกะโหลกกะลาผมบอกเลยไม่ได้เหี้ยอะไรเลยคือได้เรียนรู้เฉยๆท่านฟังให้ดีเอาพูดงงๆง่ายๆก่อนผมจบกิจไปแล้วผมจึงกล้าบอกว่าพระเจ้าท่านปรุงแต่งทุกเรื่องเพื่อสอนเราธรรมะท่านมันจึงเหมือนการให้กองขยะนะหรือหมาเน่าตัวหนึ่งหรือขอนไม้ให้เราอาศัยเป็นเกาะชั่วคราวไปขึ้นฝั่งตรงข้ามข้ามตั้งสารวัตรก็คือไอ้แม่น้ำโขงตรงนี้พอขึ้นได้แล้วก็คือจบกันนะฮะทีนี้เปรียบเหมือนอีกอันหนึ่งว่าที่เรากลัวกันว่านี่ผมนึกอะไรได้ก็จะพูดไปเรื่อยๆเพราะว่าการพูดธรรมะแบบนี้มันไม่มีหัวข้อฟันธงโชว์แบบที่เป็นตำราที่ใช้สอนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยมันคนละเรื่องกันฮะเรียนสอนเด็กก็เรียนม .4 ม .5 ม .6 ว่าจะต้องเริ่มต้นในสิ่งนี้เป็นสิ่งนั้นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วลงท้ายซึ่งต้องพิสูจน์อย่างนี้อย่างนี้พิสูจน์ทราบมันไม่ได้นะมันเหมือนกับว่า คุณหยุดไว้ก่อนถ้าพูดง่ายๆคือว่าเราไม่สนใจเรื่องบัวสี่เหล่าก็คือเหล่าหนึ่งนะบัวพ้นน้ำฉลาดมากเหลือเกินเต็ม 100% หมดไปแล้วบัวบานพ้นน้ำบัวที่สองบัวโผล่มาเป็นปิ่มน้ำบัวที่3ประเภทจมไปใต้น้ำลึกประมาณ1เมตรบัวประเภทนี้คือบัวประเภทพวกคนฟังใน YouTube หรือลูกศิษย์อาจารย์แดงที่ผมกำลังพายเรือตามเก็บบัวเอื้อมมือลงไปจับดึงขึ้นมา หากท่านอยู่ลึกลงไปเมตร10เซนผมก็ต้องเอาหัวจมน้ำไปดึงมึงขึ้นมาเก็บไว้ในเรือก็คือสอนมึงพวกนี้พอโปรดได้ส่วนบัวประเภทที่4คือโง่เกินไปอยู่ใต้น้ำลึกลงไปเกิน2เมตรแล้วอยู่ติดดินมีหินทับอยู่เนี่ยสอนไม่ได้แต่ก็ยังเผื่อเอาไว้เหนียวเผื่ออาจจะมีเต่าตะหนูเต่าหลังตรงเต่าตัวใหญ่เนี่ยมันไปกินอะไรลากบัวมันไปถูไถจนหินที่ทับบัวมันหลุดออกไปหรือปลาช่อนตัวใหญ่มันไปดันหลุดออกไปบัวแบบนี้ก็จะโผล่ขึ้นมานะกับอยู่ใต้ผิวน้ำสักเมตรนึงก็อาจจะมีสิทธิ์ช่วยได้บ้างผมก็ยังหวังลมๆแรงๆว่าอยากจะช่วยคนพวกนี้เพราะว่าเราห่วงชีวิตหลังความตายท่านผู้เจริญครับ
ธรรมะชุดนี้ทั้งคนที่ห่วงชีวิตหลังความตายกลัวว่าตายแล้วจะเกิดในที่ไม่ดีจึงพยายามทำบุญกันอย่างมากมายแบบงมงายไปเลยคือเสียสตังค์ทำบุญที่เรียกว่าเตรียมทำบุญ เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัวเนี่ยมีกันเยอะเพราะว่าทั้งอาจารย์และลูกศิษย์ก็ตกอยู่ในอาณาจักรแห่งความกลัวคือเพราะขาดปัญญานะฮะก็เลยต้องทำบุญกันไปอย่างนั้นก็เสียตังค์กันไปทำบุญแล้วก็ไม่มั่นใจในบุญก็เกิดความกลุ้มอกกลุ้มใจเพราะกลัวว่าไม่รู้ตายไปแล้วเนี่ยมันจะได้ไปเกิดเป็นเทวดานางฟ้าจริงๆหรือเปล่าเพราะเราสอนกันอย่างนั้นนะว่าในขณะที่ยังไม่ถึงนิพพานเพียงใดยังท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารหรือยังอยู่ในสังสารวัฏบุญทุกประเภทมันจะหล่อหลอมหล่อเลี้ยงเราก็ไม่มีใครสามารถตอบได้ว่าบุญกะโหลกกะลามันหน้าตาเป็นอย่างไรแล้วก็ลมๆแรงๆทำกันไปก่อนแล้วก็หวังผลนะผมเองก็ตอบไม่ได้เหมือนกันเรื่องนี้ผมจะไม่คุยด้วยเพราะมันไม่ได้มีอยู่จริง แต่ก็พูดกะโหลกกะลาไปก่อนทีนี้มาฟังนี้ขออนุญาตมันไอมั่งก็ทนฟังก็แล้วกันทีนี้เอานึกอะไรได้ก็พูดเดี๋ยวฟังทีนี้หากทำความเห็นให้ถูกต้องเนี่ยดังนั้นผมจึงบอกว่าธรรมะมันสอนไม่ได้พูดมาทั้งหมด40นาทีที่ผ่านมาก็เพื่อชี้ให้เห็นว่าธรรมะเป็นอนัตตานะเป็นสังขารธรรมเป็นธรรมที่ปรุงแต่งพระเจ้าก็ต้องปรุงแต่งดังนั้นมันก็ตรงกับที่ผมเคยบอกคุณว่าทำไมผมจึงห้ามฝึกจิตผมห้ามปฏิบัติทุกอย่างเพราะธรรมะมันไม่ได้มีอยู่จริงถ้าว่าไปอย่างนั้นนะมันก็ตรงกับที่ว่ามันเป็นอนัตตานั่นเองหรือเป็นสังขารธรรมนะคือเป็นธรรมะที่ปรุงแต่งก็พูดมาทั้งหมดเพื่อจะได้ข้อยุติเกิดความเข้าใจในการที่จะทำความเข้าใจต่อไปผมพูดมาทั้งหมดไม่ใช่เป็นการให้ข้อยุติทางภาษาว่าควรจะจบแบบที่ผมพูดไม่ใช่นะครับผมมิได้ให้คุณมาเชื่อตรงนี้ผมเพียงจะให้แนวคิดว่ามันไม่สามารถสรุปอะไรจบฟันธงโชะๆได้เพราะเรื่องปรุงแต่งนี่มันเหมือนเลื่อนลอยขอหยุดไว้ก่อนคราวนี้จะพูดถึงคนที่กลัวตายมันจะไปเกิดที่นั่นที่นี่ผมเคยบอกลูกศิษย์ผมเอาไว้ว่าฟังผมคนเดียวแล้วอยู่มันไปอย่างนี้คือเหมือนกับว่าคุณขับรถเลี้ยวซ้ายมานะครับเอาละครับขอจบแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวฟังตอนที่6ต่อไปนะสวัสดีครับจากนี้เป็นคลิปเสียงธรรมะตอนที่6ของคืนวันพุธที่15กรกฎาคมปี2558ตอนนี้เที่ยงคืนตรงเป๊ะนะครับเมื่อพูดจบก็คงจะกลายเป็นวันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคมปี58ฟังกันต่อนะครับจากเมื่อกี้ผมได้พูดค้างเอาไว้ว่าหากเราภาวนาตัวมาปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาแล้วเราห่วงชีวิตหลังความตายหรือเรากำลังคิดกันว่าการปฏิบัติศาสนานี่มันมีอะไรเอื้อประโยชน์ให้เราได้บ้างพวกลูกศิษย์ที่นั่งฟังตรงนี้เข้าใจเอาไว้ด้วยว่าสังคมไทยถูกสอนมาว่าเอะอะไรก็เข้าวัดเอาไว้ก่อนเราจึงเห็นว่ามีพิธีกรรมความเชื่อมากมายนะเรื่องกฐินเรื่องผ้าป่าทำบุญไหว้พระสวดมนต์ทำสังฆทานกิจกรรมเบอร์หนึ่งก็คือเรื่องทำบุญเสียตังค์เนี่ยเป็นเรื่องสุดยอดที่เราทำกันมากเหลือเกินเพราะเราเชื่อว่าการทำบุญเนี่ยเป็นการเตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัวดังนั้นสังคมไทยเนี่ยเราโตมากับสิ่งเหล่านี้นะท่านผู้เจริญครับหากท่านภาวนาตัวมาเป็นลูกศิษย์อาจารย์แดงเราจะไม่ลบล้างความเชื่อเรื่องเหล่านี้นะครับเรื่องกฐินผ้าป่าใส่บาตรทำบุญทำสังฆทานสร้างวัดสร้างวาครับผมไม่เคยสอนให้คนไปล้มล้างอะไรแต่หากคุณเข้าใจเรื่องที่จะพูดต่อเพลงนี้กิจกรรมการทำบุญเนี่ยยังต้องมีอยู่แต่คราวนี้ไม่ได้คิดว่าทำบุญเพื่อหวังจะบุญเตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัวหรือตายแล้วจะไปกินบุญเก่าแล้วจะไปเกิดเป็นเทวดานางฟ้าเนี่ยความคิดเห็นมันจะเปลี่ยนไปนะจากเรื่องความเชื่อที่มีอยู่ล้างกันไม่ได้แต่ตอนนี้เกิดความเข้าใจแล้วถึงจบกิจเป็นพระพุทธเจ้าแล้วบรรลุธรรมแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วมันก็ยังมีมโนภาพความเชื่อความอะไรเดิมๆอยู่แต่ไม่ได้มีความยึดถือเข้าไปมันต่างกันตรงนี้นะครับท่านผู้ฟังอย่าไปคิดว่ามันจะล้างออกหมดจนบริสุทธิ์เหมือนที่บอกว่ากิเลสเนี่ยเหมือนคราบดำๆติดตัวพอเป็นพระหันเป็นผู้เจ้าแล้วมันล่อนหลุดหมดเลยเหลือตัวขาวสายปิ้งมันไม่ใช่แบบอย่างนั้นนะครับนี่พูดกันเราเองโง่ๆนะครับผมจบกิจแล้วท่านรู้ไม่ได้นะครับที่ผมพูดให้ท่านฟังต่อว่าการสร้างความเห็นถูกต้องเกิดขึ้นแล้วท่านจะได้รับคำตอบที่ถูกต้องว่า
ธรรมะในพุทธศาสนาที่พุทธเจ้าท่านสอนเราเนี่ยเอื้อประโยชน์อะไรแต่ท่านจะมาตั้งธงตั้งคำถามว่ามันช่วยให้เราหายโกรธได้ไหมช่วยเรามีความสุขได้ไหมช่วยเรามีบุญได้ไหมช่วยเราได้สร้างบารมีมันช่วยให้เราไปเกิดในที่สุคติได้ไหมคำถามของท่านเนี่ยนะเนื้อหาที่ท่านเอามาถามเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่จริงนะครับผมพระพุทธเจ้าก็ตอบท่านไม่ได้แต่เวลานี้ที่มีการสอนกันมากในประเทศไทยหรือบนโลกใบนี้เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องปรุงแต่งคิดนึกกันเราเองก็เหมือนกับว่าคล้ายๆกับว่าถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือหลอกๆกินๆกันไปวันๆเท่านั้นเองนะครับคล้ายๆอย่างนั้นนะครับไอเรียนให้ทราบเลยนะครับหากท่านอยากได้รับคำตอบว่าศาสนาเอื้อประโยชน์อะไรกับท่านบ้างท่านต้องทำความเห็นถูกให้เกิดขึ้นก่อนความเห็นถูกในที่นี้มีอยู่ข้อเดียวคือไม่มีอะไรให้ทำฮะความเห็นถูกไม่ได้แปลว่าให้ท่านไปเชื่อว่านี่ไม่ใช่ตัวตนสัตว์บุคคลหรือไปทำปัญญาให้เกิดขึ้นจากการไปลงมือลงตีนขยับขยื่นเคลื่อนไหวสร้างอริยบทสร้างจังหวะขึ้นมาแล้วฝึกพอได้ออกมาผลจากการฝึกมือฝึกตีนสิ่งที่ได้ตามมาที่เราเรียกว่าสติเนี่ยนะเราจึงอยากได้มันแล้วคิดว่าสติเนี่ยจะเอื้อประโยชน์เป็นเกาะแก้วทำให้เรามีปัญญาไม่เผลอสติไม่หลงสตินะมีบุญบารมีมากมีสมาธิมากคือคิดขนาดที่ว่าสติเนี่ยคือแก้วสารพัดนึกปัญญาคือแก้วสารพัดนึกอะไรบางอย่างที่จะเอื้อประโยชน์ให้เราสมอยากในทุกเรื่องคิดผิดนะครับผมขอกราบเรียนแบบนี้ครับเราไปให้ค่าว่าเอาไว้เรียบร้อยแล้วว่าสติคืออะไรปัญญาคืออะไรเธอนั่งอยู่ตรงนี้ฟังให้ดีๆนะฮะเราไปให้มูลค่าเอาไว้เรียบร้อยแล้วว่าคำว่าสติมันแปลว่าอะไรคำว่าปัญญาแปลว่าอะไรที่จริงคำว่าสติเนี่ยมันไม่เคยปรากฏเกิดขึ้นคำว่าปัญญามันก็ไม่เคยปรากฏเกิดขึ้นคุณต้องไม่ทำคุณจะต้องไม่ไปทำอะไรทั้งสิ้นเพราะธรรมทั้งหลายเพราะธรรมะทั้งหลายเป็นอนัตตาคุณเข้าใจไหมครับผมดังนั้นการอยากฝึกสติการอยากทำสมาธิก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นข้อมูลทางตำราธรรมะธรรมโมคุณจะต้องไม่ไปยุ่งกับมันที่จะทำยังไงล่ะครับคุณต้องไม่ทำอะไรเพียงแต่คุณต้องเปิดใจรับฟังอาจารย์แดงกีตาร์อย่างเดียวฟังจนมันซึมเข้าไปในเส้นเอ็นเลือดเนื้อและกระดูกจนเกิดความเข้าใจซึ่งเริ่มแรกคุณจะต้องฟังผมให้เข้าใจก่อนแล้วคิดตามจากคลิปเสียงธรรมะก็ดีคลิปวิดีโอก็ดีหรืออ่านหนังสือก็ดีคุณต้องติดตามผมตลอดเวลาพูดง่ายๆคือว่ามึงต้องคลานมากราบตีนกูนั่นแหละมึงถึงจะเข้าใจมันได้อันนี้ฟังก่อนนะครับขั้นแรกคุณต้องตั้งใจฟังแล้วเฝ้าแต่ฟังอยู่อย่างนั้นฟังแล้วคิดตามต่อมาฟังแล้วคิดตามเข้าใจแล้วจากนี้ไปจะเป็นการพัฒนามาสู่ขั้นตอนก็คือว่ามันจะเริ่มเห็นความคิดของเราเองที่กำลังไปคิดตามไอ้เรื่องที่เคยฟังผ่านมาแล้ว1ปีนั้นอยู่ในระหว่างการคิดตามจนเกิดความเข้าใจขึ้นมาการเข้าใจนี่ก็เป็นเรื่องปรุงแต่งของท่านไปแล้วสิ่งที่ผมพูดออกไปก็เป็นเรื่องสมมติเป็นปรุงแต่งแต่เมื่อท่านฟังผมท่านจงรู้ความคิดของท่านนะครับผมว่ามันกำลังคิดอะไรอยู่นะครับคือคิดตามผมคือเรื่องอย่างนี้นะฮะเรื่องแบบนี้อาจจะเข้าใจยากนิดนึงอย่างที่ผมเคยกราบเรียนเอาไว้แล้วว่าการฟังผมในขณะนั้นเนี่ยหากบังเอิญมันฟังไปแล้วเนี่ยมันจะเข้าใจบ้างหรือไม่เข้าใจบ้างนั่นยังไม่ใช่ประเด็นบังเอิญมันดันไปรู้สึกเอะใจขึ้นมากระตุกจิตกระชากใจว่าเอ๊ะนี่กูกำลังคิดตามอยู่นี่หว่าโอ้ตรงนี้วิเศษสุดแล้วครับผมท่านผู้เจริญจับทางถูกแล้วนะครับมาได้ถูกต้องแล้วจากนี้คงไม่ต้องไปฟังหาเหี้ยอะไรก็ได้นี่มันเริ่มเห็นความคิดแล้วเมื่อเริ่มเห็นความคิดนี่คือการจับต้นทางได้มันจะตอบโจทย์ตอบคำถามเราค่อยๆตอบไปแบบทีละน้อยทีละน้อยมันไม่ใช่ว่าตอบคำถามแบบเฉียบพลันทันใดแบบที่เราชอบคิดกันเราเองว่าธรรมะทำให้เราหายโกรธได้ไหมดับทุกความกุ้มใจได้ไหมหรือแก้ปัญหาชีวิตทุกอย่างที่คนไทยชอบไปถามกันปัญหามโนสาเล่ที่หมูราขี้หมาแห้งนะเรื่องผัวมีเมียน้อยว่าหรือว่าทำไมถึงเกิดมาไม่หล่อไม่สวยทำไมถึงยากจนทำอย่างไรถึงได้บุญมากเรื่องหีควยเย็ดกันว่าทำไมควยสั้นเหลือเกินควยเล็กทำไมหีเหม็นจังเลยหีไม่ใหญ่มันหลังเต่าทำไงนี่กูก็ประชดแดกดันไปเลยบ้าบอคอแตกมันจะไม่มีเรื่องเหล่านี้หากท่านเริ่มรู้สึกเห็นความคิดขึ้นมาบ้างเนี่ยมันอุปมาคล้ายๆกับว่ามีนักมวยปล้ำกล้ามใหญ่นะเขาเอามือ
มาบีบแขนเอาไว้แน่นเลยนะตอนนี้ก็เปรียบเหมือนว่าท่านทำความเห็นถูกคือขับรถเลี้ยวซ้ายมาได้5เมตร10เมตรนะครับประมาณอย่างนั้นนะครับเอาละครับผมขอจบแค่นี้ก่อนนะครับจากนี้ไปเป็นคลิปเสียงธรรมะตอนที่7นะครับของคืนวันพุธที่15กรกฎาคมปี2558นะครับชื่อเรื่องรู้ธรรมะจากพระโอษฐ์คือเรื่องทุงแต่งรู้ความคิดเราคือปัญญาสูงสุดหลุดจากทุกข์ได้ท่านผู้เจริญครับผมต้องกราบขออภัยในคลิปตอนที่6ที่พูดผ่านไปเมื่อกี้นี้มันอัดเสียงได้7นาทีแล้วมันก็หยุดไปแล้วมันก็ไปต่ออีก6วินาทีก็ฝากพ่อบอยช่วยรวบรวมต่อเชื่อมด้วยหากฟังไม่เข้าใจนี่ผมก็กำลังจะสรุปให้ฟังใหม่ในตอนท้ายของคลิปเสียงตอนที่6นะครับก็จะเอามาพูดต่อในตอนที่7กล่าวคือแบบนี้นะครับท่านผู้เจริญครับไม่ว่าคนใหม่หรือคนเก่าก็ตามแต่ธรรมะเนี่ยจะเอื้อประโยชน์ให้เราเนี่ยมันค่อยเป็นค่อยไปท่านจะมาตั้งคำถามไม่ได้ว่าธรรมะเนี่ยมันทำให้เรามีความสุขได้อย่างไรมันช่วยให้เรามีความสงบจิตนิ่งไหมหรือได้ผลอะไรสมอยากแบบที่ท่านอยากจะเอ่ยปากถามแล้วก็มีคนมาตอบท่านแบบที่เราเสพคุ้นนั้นเนี่ยมันไม่ได้นะมันเป็นเรื่องนามธรรมถ้ามันจะได้เนี่ยมันไม่ใช่ได้การมันไม่ใช่เรื่องว่ามันได้อะไรมาสมอยากคือมันได้รู้ได้เกิดความเข้าใจอะไรบางอย่างซึ่งมันอธิบายไม่ได้ไอ้ความเข้าใจตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องปัจจตังรู้เฉพาะตัวนะฮะมันเป็นนามธรรมที่มันไม่มีคำตอบว่าท่านจะไปรู้อะไรผมสมมติว่าไม่ว่าคนเก่าหรือคนใหม่จะเป็นคนที่ปรารถนาปัญญาเพื่อพ้นทุกข์เข้านิพพานในชาตินี้หรือคนที่หวังเพียงจิตสงบชั่วครู่ชั่วยามหรือคนอยากมีบุญอยากมีบารมีหรือคนที่มีปัญหาชีวิตรุมเร้ามากเหลือเกินคุณต้องฟังธรรมะแนวนี้ก็คือไม่มีแนวไม่มีชื่อแต่เปรียบเหมือนการขับรถเลี้ยวให้ถูกทางคือมาตรงสี่แยกแล้วจะต้องเลี้ยวซ้ายอย่างเดียวที่ผมบอกเอาไว้หากคุณเลี้ยวซ้ายมาแล้วขับไปสุดถนน100เมตรคุณไปเจอทะเลขวางกั้นอยู่คุณก็สำเร็จประโยชน์ก็คือเป็นพระอรหันต์ไปเลยคือจบกิจได้ปัญญาเต็มร้อยท่านผู้เจริญครับพระพุทธเจ้าท่านมาสอนให้ทุกคนเป็นพระอรหันต์ลูกเดียวนะครับผมท่านเน้นเอาความเป็นพระอรหันต์คือรู้ตามท่านท่านไม่ได้สอนคนมานั่งไล่เบี้ยว่าตายแล้วเกิดเป็นคนเป็นเทวดานางฟ้าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือว่าสอนให้คนจากปุถุชนฉลาดขึ้นเป็นพระโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีอรหันต์ไม่ใช่เรื่องการไต่ระดับอย่างนั้นนะครับท่านหวังผลเอาทีเดียวเลยถึงอรหันต์เลยแต่หากมันเลี้ยวซ้ายมามันยังไม่ถึงมันไปตรงไหนก็ได้แค่นั้นหรือเปรียบอีกอย่างหนึ่งเหมือนกับมีภูเขาเป็นสามเหลี่ยมเหมือนพีระมิดเราเข็นรถเข็นขึ้นไปแบบที่แม่ค้าขายส้มตำขายกล้วยแขกเนี่ยเข็นขึ้นไปนะฮะไอตอนเข็นขึ้นมันยากมากเพราะต้องฟังเยอะแต่พอเข็นไปถึงยอดเขาสูง100เมตรแล้วเนี่ยท่านกระดกหัวรถขายส้มตำลงมาคราวนี้มันจะไหลไปเองทำเหตุถูกต้องแล้วพอมาถึงยอดเขาแหลมๆท่านกระดกหัวรถหัวไอ้รถขายของส้มตำลงมาเนี่ยรถของคนไทยเนี่ยรถเข็นน้ำหนักมันถ่วงออกมาฝั่งนี้แล้วนะฮะถึงแม้มันกระดกมาได้เมตรเดียวหรือเมตรครึ่ง2เมตรเป็นอันหวังได้ว่าได้จบกิจแน่นอนทีนี้ช่วงจากยอดเขาถึงพื้นเนี่ยสมมติว่ามัน100กิโลเมตรหากมันไหลลงมาได้25เมตรคุณก็เป็นพระโสดาบันมันไหลมาติดพื้นดินก็คือเปรียบเหมือนสูงสุดก็คืนสู่สามัญคุณก็เป็นพระหันมันก็มาจบที่อีกฝั่งหนึ่งเมื่อกี้ขึ้นจากพื้นดินของฝั่งนี้นะเข็นก็ไปถึงยอดก็ไปลงฝั่งโน้นประมาณอย่างนั้นผมสมมติให้ท่านเห็นภาพแบบอย่างนี้นะครับเพราะมันเป็นแบบนี้แล้วนะครับผมเอาละครับผมขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับเพราะตอนนี้เกิดเหตุขัดข้องอีกแล้วนะครับผมสวัสดีครับจากนี้เป็นคลิปเสียงธรรมะตอนที่8ของคืนวันพุธที่15กรกฎาคมปี2558นะครับชื่อเรื่องรู้ธรรมะจากพระโอษฐ์คือเรื่องปรุงแต่งรู้ความคิดเราคือปัญญาสูงสุดหลุดจากทุกข์ได้ผมขออภัยด้วยนะครับคลิปที่6กับคลิปที่7มันมีปัญหาอิลุกขลักมันอัดไปได้
สองสามนาทีกับอีกไม่กี่วินาทีมันก็ส่งไลน์ไปแล้วไปรวมกันยังไงก็ฝากพ่อบอยกรุงเทพก็ช่วยรวบรวมต่อไปเชื่อมไปก็แล้วกันจะฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างเดี๋ยวผมก็จะพูดเสริมให้ฟังอีกทีนึงนะอาจจะตะกุกตะกักไม่ลื่นไหลก็ขออภัยด้วยทีนี้ฟังกันต่อนะครับเมื่อกี้ผมได้พูดเอาไว้แล้วว่าหากเราทำเหตุถูกต้องเหมือนกับมีภูเขาสูงเป็นรูปสามเหลี่ยมพีระมิดพอเราเข็นรถขึ้นไปสุดยอดเขาคือทำเหตุถูกแล้วแล้วคุณกระดกหัวรถมันลงมาหัวรถมันกระดกออกมาได้เกินครึ่งคันเนี่ยแสดงว่าส่วนที่เหลือนี่ไม่ต้องออกแรงเข็นแล้วมันจะไหลลงมาเองสมมติว่าเขาเนี่ยมันสูง100เมตรหากรถมันไหลลงมาอีกฝั่งนึงนะเข็นจากฝั่งนึงไปลงอีกฝั่งตรงข้ามหากมันไหลลงมาอีกฝั่งนึงไหลลงมา25เมตรเราก็เป็นโสดาบันนะ50เมตรสกิทาคามี75เมตรก็จะเป็นอนาคามีถ้า100เมตรก็ติดดินก็มาเป็นอรหันต์คือจบกิจผมเปรียบภาพอย่างนี้หรืออุปมาเหมือนขับรถเลี้ยวซ้ายก็ได้เลี้ยวซ้ายมา25เมตรก็โสดาบันถ้าเลี้ยวซ้ายไป100เมตรก็100กิโลเมตรก็เป็นอรหันต์ประมาณอย่างนั้นคิดว่าคงเข้าใจนะฮะอุปมาสองตัวอย่างแบบนี้นี่แหละครับถ้ามันจะเอื้อประโยชน์มันจะเอื้อประโยชน์แบบอย่างนี้คือเกิดความเข้าใจมันไม่ใช่เอื้อประโยชน์แบบฉับพลันทันใดแบบที่คนไทยเราชอบเชื่อๆกันคล้ายๆกับถูกหลอกให้เชื่อนะเพราะความคิดปรุงแต่งมันพาไปนะครับที่เราเชื่อกันว่าไปบนบานศาลกล่าวไปนั่งสมาธิแล้วจะทำให้เราได้ประโยชน์อย่างนั้นอย่างนี้จากการที่ภาวนาตัวไปปฏิบัติธรรมเพราะถูกสอนมาถูกหลอกให้เชื่อหรือคิดเอาเองก็ตามแต่เปลี่ยนความคิดสมัยนะครับผมนั่นคำตอบแบบนั้นน่ะนะครับผมมันเหมือนยาพิษนะครับมันหลอกคุณประโยชน์จากธรรมะถ้าจะได้ก็คือได้ในลักษณะดังที่ผมเปรียบเหมือนเข็นรถขึ้นเขานะลงจากเขามันยากตอนเข็นขึ้นไปทางมันลาดชันพอสุดแล้วเนี่ยกระโดดโขลงมาจากนี้เหมือนกับทำเหตุถูกต้องแล้วมันจะไหลไปเองคุณไม่ต้องออกแรงนะธรรมชาติมันจะเป็นอย่างนี้ทีนี้หากคุณไหลลงมาไม่ถึง25เมตรไม่ได้เป็นโสดาบันเกิดไหลลงมาสัก 4-5 เมตรไหลลงมา10เมตรเนี่ยผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกันว่ามันจะเป็นอะไรเพราะว่านี่ผมก็สมมติปรุงแต่งมาสอนพูดให้คุณเกิดความเข้าใจเป็นการเปรียบเทียบเพื่อให้คุณเลิกคิดซะนะเปลี่ยนความคิดสมัยคนส่วนมากมักคิดว่าพอไปปฏิบัติธรรมได้ไปไหว้หลวงพ่อพระประธานทำบุญใส่บาตรสังฆทานใส่ชุดขาวหรือไปดูจิตไปเจริญสติไปทำอะไรเกี่ยวกับพิธีกรรมความเชื่อหรือไปทำอะไรเกี่ยวกับอุบายที่เราสอนให้ลงมือลงตีนปฏิบัติธรรมเรามักจะเชื่อว่าอุบายคือเนื้อธรรมหรือรูปแบบที่เราไปนั่งปฏิบัตินั่นคือเป็นเนื้อธรรมะไปแล้วเราจะได้อะไรสมอยากมาเพราะมีหลายคนมักมาพูดคุยกันหลังจากเลิกแล้วที่ไปเข้าคอร์สปฏิบัติมา5วัน3วัน7วันก็ไปนั่งเอาจำเรื่องหีคุยแล้วก็ไม่ทราบมาออกอากาศทีวีมานั่งมาคุยมาเล่ากันโอ้พี่ไปปฏิบัติมามีความสุขมากอย่างนั้นอย่างนี้นี่มันปรุงแต่งมันคิดตัวเองมันแบบบ้าๆบอๆนะมันไม่ได้อะไรหรอกนะมันก็แค่ได้รู้แล้วก็มาคิดออกทีวีกันคุยกันจอแจจอแจจิ้มไปจิ้มไปจิ้มหีคุยทอกทะลอกพอกเปิดขึ้นบ้าบ้าบอนี่ประเทศไทยเป็นแบบนี้จริงๆครับท่านผู้เจริญไปคิดตัวเองฮะมันไม่ได้มีเรื่องแบบที่เรามาพูดคุยกันหรอกว่าตอนนี้สติไวขึ้นโกรธน้อยลงความทุกข์น้อยลงคือคุณไปปรุงแต่งคิดตัวเองคุณไปคิดว่าสิ่งที่คุณรู้สึกได้ในความรู้สึกนึกคิดของคุณอะไรบางอย่างนะมันเป็นประโยชน์กับคุณนี่คือคุณไปให้ค่ากับความรู้สึกที่เกิดขึ้นรับสัมผัสในจิตแต่คุณไม่รู้หรอกครับผมเพราะธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนนี่มันดันกลายเป็นว่ามีคนไปออกทีวีไปนั่งเล่าประสบการณ์ปฏิบัติธรรมมา5วัน7วันวันดีอย่างนั้นอย่างนี้นี่มันบ้ามันเพี้ยนนะคุณจะเข้าใจไหมในที่นี้คนไทยเป็นแบบนี้เยอะนะครับผมเลยคิดว่าธรรมะมันเอื้อประโยชน์ที่ไหนมีเสวนาธรรมมีคนผ่านประสบการณ์การปฏิบัติธรรมยิ่งเป็นบุคคลที่ในวงการรู้จักดีอย่างนั้นอย่างนี้เป็นนั่งเล่านะครับว่าไม่เคยปฏิบัติธรรมเลยโอ้โหไปอยู่คอร์สมา7วัน10วันเนี่ยพี่ซาบซึ้งมากดิฉันซาบซึ้งมากกระผมซาบซึ้งมากแล้วผมตาไหลได้บุญได้บารมีได้รู้ได้เห็นได้อยู่ใกล้หลวงพ่อหีควยอย่างนั้นอย่างนี้ท่านผู้เจริญครับความคิดมันหลอกเอาครับผมแม่งพาไปเล่นหมดแล้วไอ้เหี้ยเอ้ยเสร็จแล้วพอตอนหลังไปปฏิบัติอีกมันก็ไม่ได้แบบที่คิดท่านรู้ไหมครับ
เวลาที่เรามาออกทีวีหรือเปิดวงเสวนาเล่าประสบการณ์การปฏิบัติธรรมเนี่ยสิ่งที่ท่านไปรู้ไปจำมาที่เกิดขึ้นจากไปเข้าคอร์สมาเมื่อเดือนที่แล้วกลับมานั่งคุยออกทีวีหรือมาเสวนาตอนนี้มันคนละเรื่องนะครับผมที่ตอนมานั่งพูดคุยนี่กลายเป็นว่าปรุงแต่งในความนึกคิดหาคำหารูปประโยคในภาษาไทยแล้วพยายามถ่ายทอดออกมาว่าสิ่งที่ตัวเองรู้เห็นผ่านมานั้นเนี่ยมันเอาภาษาที่พูดในขณะจิตวินาทีเนี่ยมันใช้แทนกันได้ว่าเราเป็นแบบที่เรารู้สึกเมื่อเดือนที่แล้วจริงๆคนนั่งฟังนี่เข้าใจไหมฮะบนโลกใบนี้จะไม่มีใครอธิบายธรรมะในแบบที่ผมพูดนะดังนั้นคนใหม่คนเก่าฟังดีๆคุณกำลังเล่นกับความคิดตอนที่คุณมานั่งออกอากาศเสวนาธรรมหรือออกทีวีคุณแค่นึกอยากพูดเพราะคุณจำไอ้อย่างนั้นได้จำความรู้สึกได้แล้วคุณคิดว่าภาษาที่คุณพูดณขณะเนี้ยมันแทนความรู้สึกคุณที่ผ่านมาเมื่อเดือนที่แล้วตอนที่คุณอยู่สำนักปฏิบัติธรรมได้เพราะคุณมาพูดคุยตรงนี้นั่นคือคุณเอาความนึกคิดตรงแต่งพ่นลมปากเน่าๆเหม็นๆออกมาให้คนฟังมันก็เชื่อคนมานั่งฟังอีก500คนมันก็คิดตามมันก็เชื่อมันก็อยากได้อารมณ์แบบคุณบ้าๆบอแต่ต่างคนต่างคิดคนที่กำลังไปนั่งเล่าเรื่องแบบนี้รู้ไหมว่าคุณกำลังพยายามหาคำหาประโยคมาพูดเพื่อชวนเชื่อให้คนเขาเชื่อคุณไม่รู้ตัวหรอกว่าคุณคิดอย่างนี้แต่คุณก็พูดออกไปสนุกปากอร่อยรู้ตัวนะยุ้ยเข้าใจไหมหากคุณรู้สึกว่าคุณกำลังอยากจะพูดอะไรหาคำหาประโยคสวยๆมาสร้างและถ่ายทอดออกมาโดยการเอ่ยปากเปล่งเสียงพูดออกมาแต่ความจริงคุณนึกคิดก่อนแต่คุณไม่รู้ว่าคุณต้องนึกคิดก่อนนึกคิดเสร็จปุ๊บคุณก็คิดสั่งร่างกายคิดธรรมชาติผมเรียกว่าคิดธรรมชาติคือนึกขยับลิ้นขยับกรามกับปากแล้วก็ฟันจากนั้นก็คิดสมมติเอ่ยปากเปล่งเสียงพูดออกมาทั้งคิดธรรมชาติคือคิดขยับกล้ามเนื้อลิ้นแล้วก็ฟันเพดานปากกรามนะแล้วก็คิดสมมติมันเร็วเป็นขนาดจิตแล้วคุณก็พูดออกมาว่าพี่มีความสุขเหลือเกินที่ไปปฏิบัติธรรมกับอาจารย์พ่ออาจารย์แม่มาแล้วคุณก็พังโรพูดออกมาหีควยต่อยหอยไปเรื่อยพยานพูดไปเรื่อยแต่คุณกำลังเล่นกับความคิดแต่คุณไม่รู้ว่าคุณหลงตกไปในความคิดคุณคิดตัวเองว่าความคิดเรื่องปรุงแต่งที่คุณพูดมาเนี่ยมันแทนความรู้สึกที่คุณรับรู้ผ่านมาแล้วเมื่อเดือนที่แล้วเมื่อปีที่แล้วได้จริงๆแล้วคุณก็มานั่งพูดในที่นี้นี่แหละครับการคิดเพื่อพูดในปัจจุบันอารมณ์แบบนี้บนโลกใบนี้ก็ไม่มีใครสอนกันผมพูดให้คุณฟังคุณก็ยังเข้าใจไม่ได้เหมือนบ้าไปแล้วเข้าใจไหมทุกวันนี้ที่เราเจอหน้ากันถามกันว่าไปไหนมาสวัสดีครับเรื่องแบบเดียวกันเลยเพื่อคิดเอาเองว่าคำว่าสวัสดีครับมีความหมายว่ายังไงหรือถามว่ากินข้าวหรือยังมีความหมายว่าอย่างไรที่จริงความหมายของคำว่ากินข้าวหรือยังสวัสดีครับไม่เคยมีอยู่บนโลกใบนี้ครับอยู่ที่ว่าเราจะสอนกันอย่างไรว่าสวัสดีครับมันแปลว่าอะไรหรือกินข้าวแล้วมันแปลว่าอะไรแล้วนี่มันนั่งเล่าประสบการณ์หีควยบ้าบอว่าได้นู่นได้นี่นี่โกหกตัวเองหลอกตัวเองแล้วคนไทยก็ชอบแบบนี้ด้วยก็ไปนั่งฟังเพราะอยากได้อารมณ์ปรุงแต่งที่คนมานั่งพูดให้ฟังนะนี่ลองเอาตาสีตาสาลุงบุญมีป้าละม่อมมาพูดคนไทยจะไม่ฟังเพราะไม่ใช่คนดังในสังคมประเทศไทยเป็นแบบนี้เข้าใจไหมเพราะหีมันไม่ใหญ่มันหลังเต่าควยไม่ยาว3กระบอก100คนก็ไม่อยากฟังต้องประมาณนั้นต้องคนเอาหีใหญ่นมโตฟูโรฟิตควยแข็งยาว3กระบอก100มาพูดคนถึงจะฟังกันนี่คือประเทศไทยธรรมะเลยกลายเป็นเรื่องธุรกิจเลยกลายเป็นเรื่องบ้าบอคอแตกอะไรก็ไม่รู้ก็ชอบมาเสวนาคุยเรื่องไร้สาระจิ้มปี้จิ้มปี้หีควยก็ไม่กลับเป็นกันมากครับผมนี่แหละคือหลงอารมณ์จมไปกับความคิดไปคิดตัวเองมาธรรมะเอื้อประโยชน์อะไรกับตาเราได้แล้วเราก็ได้อะไรสมอยากความจริงเราไม่เคยเสียอะไรไม่เคยได้อะไรแล้วเราก็ไม่เคยมีตัวตนอะไรเกิดมาเลยแถมคนที่สอนธรรมะแบบนี้ก็รู้ว่าแท้จริงตัวตนคนจัดไม่มีทำทั้งหลายเป็นอนัตตาแล้วก็สอนกันว่าที่จริงแล้วไม่มีใครสุขใครทุกข์อะไรหรอกการปรุงแต่งพาไปแต่ฉะนั้นเลยดันไปสอนคนเจริญสติฝึกสติทำบุญทำทานกระถิ่นผ้าป่านี่มันบ้าไปแล้วเห็นไหมมันไปขวางกันเองเห็นไหมฮะนี่ถ้าว่าการลาแบบนี้ดังนั้นผมอยากบอกท่านผู้เจริญว่าฟังแบบนี้ยังไม่สายนะครับเวลานี้คนปฏิบัติธรรมในประเทศไทยหลงกันมากครับผมนะเรียนธรรมะแบบเรื่องไม่มีตนทำไปทำมาเลยกลายเป็นมีกูขึ้นมานะครับไอ้เรื่องจะมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนนี่ไม่ใช่ประเด็นนะครับผมไม่ได้สอนให้คุณเชื่อหรือไม่เชื่ออะไรเกี่ยวกับเรื่องมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนนะครับขอจบไปด้วยก่อนนะครับเดี๋ยวคุยกันตอนต่อไปในตอนที่9นะครับสวัสดีครับจากนี้จะเป็นคลิปเสียงธรรมะตอนที่9นะครับข
ของคืนวันพุธที่15กรกฎาคมปี58ชื่อเรื่องรู้ธรรมะจากพระโอษฐ์คือเรื่องปรุงแต่งรู้ความคิดเราคือปัญญาสูงสุดหลุดจากทุกข์เข้านิพพานได้ท่านผู้เจริญครับขอพูดให้ฟังอีกครั้งหนึ่งว่าธรรมะจะเอื้อประโยชน์ให้กับเราเนี่ยมันเป็นลักษณะค่อยเป็นค่อยไปแล้วเราจะต้องมีปัญญาด้วยไม่ใช่การตอบโจทย์แบบเฉียบพลันทันใดที่คนขาดปัญญาหรือคนโง่ๆชอบเข้าใจกันนะนักวีรพลนะที่คิดว่าพอไปทำกิจกรรมหรือรูปแบบประเพณีนิยมตามศาสนาที่เราเห็นกันมาไปปฏิบัติธรรมทำบุญใส่บาตรหรือว่าใส่ชุดขาวไปปฏิบัติธรรมไปนั่งทำสมาธิไปเจริญสติแล้วเนี่ยมันจะได้อะไรต่ออะไรมาสมอยากไปทุกเรื่องโดยเฉพาะก็คือคงอยากจะได้เงินซึ่งผมถ้าผมพูดแดกดันประชดนิดนึงก็คือว่าถึงแม้เราจะมีความทุกข์กุ้มใจแบบบ้าๆบอโรคๆคือพ่อป่วยแม่ป่วยลูกเกเรโรงเรียนไม่ยอมไปโรงเรียนแต่จู่ๆกำลังกุ้มใจเรื่องเหล่านี้แล้วจู่ๆก็มีบุญหล่นทับมีเงินได้มา100ล้านบาทเนี่ยถึงแม้จะบอกว่าเงินที่ได้มา100ล้านบาทเป็นเรื่องปรุงแต่งเป็นเรื่องสมมติคิดเอาเองคนก็ยังเอาอยู่นะครับพ่อหนุ่มแม่ยุ้ยพ่อวีรพลฟังให้ด้วยนะฮะถึงแม้บอกเงิน100ล้านบาทนี้จะเป็นเรื่องนึกคิดปรุงแต่งเราเองแต่กูก็จะเอาปรุงแต่งแบบนี้กูชอบนะดังนั้นเมื่อได้มา100ล้านบาทแล้วพ่อป่วยก็ช่างแม่มันลูกไม่เรียนหนังสือเกเรติดยาก็ช่างแม่มันนะเมียตอแหลปากกัดชอบเล่นไพ่ก็ช่างแม่มันตอนนี้กูมี100ล้านบาทแล้วเพราะกูคงจะเอาเงินมีอำนาจเอาเงินไปซื้อไปทำอะไรก็ได้คนจะคิดอย่างนี้นี่ผมพูดแบบประชดนะเกิดมาปฏิบัติธรรมเราอยากได้ผลเฉียบพลันทันใดจู่ๆก็มีเทวดาเอาเงินใส่เป้มาวางไว้ในบ้านให้100ล้านบาทพอเข้าใจไหมนี่คนจะเป็นอย่างนี้นะดังนั้นหากมีเงินเอาไว้แล้วถึงแม้บอกว่าเงินนี้เป็นของสมมติสมมติแบบนี้เราชอบอยากได้ปรุงแต่งแบบนี้ไม่ว่าใครนะแท้จริงแล้วเราก็ไม่ได้สนใจธรรมะธรรมโมเรื่องปัญญาหรอกนี่ผมก็พูดแดกดันไปเลยก็แค่กะโหลกกะลาก็หวังลมๆแรงๆก็หลอกๆกันไปทั้งคนสอนทั้งนักเรียนเรื่องนี้ขอผ่านไปทีนี้พูดสำหรับคนมีปัญญาธรรมะจะเกิดประโยชน์ก็อย่างนี้เปรียบเหมือนตอนที่ท่านเข็นรถจากพื้นดินฝั่งนี้นะรถเข็นขายต้มจำขึ้นไปกว่าจะขึ้นยอดเขาได้สูง100กิโล100เมตรเนี่ยฮะมันลาดเอียง45องศาเนี่ยตอนเนี้ยยิ่งเข็นขึ้นไปตอนอยู่ข้างล่างเหมือนกับว่าทุกข์ระทมหนักเหมือนกับมีนักมวยปล้ำตัวใหญ่ขนาดยักษ์เนี่ยก็มาบีบข้อมือบีบแขนเราไว้มันตึงมันเจ็บมากนะพอเข็นขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆไปถึงยอดเขาปุ๊บตอนนี้พอเริ่มกระดกหัวรถลงมาเนี่ยเหมือนกับเขาค่อยๆคลายแรงผ่อนแรงบีบข้อมือเรารู้สึกตึงน้อยเจ็บน้อยนะพอหัวรถกระดกลงมาฝั่งตรงข้ามได้25เมตรคราวนี้ก็ข้อมือค่อยๆตึงน้อยนิดนึงดังนั้นจากไอ้ยอดเขา100เมตรมาลงมาได้25เมตรตอนนี้เราจะเริ่มรู้สึกแล้วว่าธรรมะเนี่ยเอื้อประโยชน์อย่างไรนะมันเป็นนามธรรมเงียบๆไม่ใช่เอื้อประโยชน์แบบเฉียบพลันทันใดที่คนโง่ๆทั้งโลกเข้าใจว่ามีสติมีปัญญามันดับทุกข์ดับกิเลสปล่อยวางได้เพราะทุกวันนี้ก็มีคำสอนเหมือนกับว่าปลอบใจนะนายยุ้ยนะปลอบใจคุยกะโหลกกะลาไปอย่างนั้นเองปัญหาธรรมะที่ถามเนี่ยฟุ้งซ่านมากบ้าบอเหมือนกับเพี้ยนไปแล้วเพราะเรื่องที่ถามก็ไม่เคยมีอยู่จริงเรื่องที่ตอบก็ไม่เคยมีอยู่ก็ปรุงแต่งทั้งคู่มันจะได้ประโยชน์อะไรคุณลงถือเอาตามตำราตอนนี้ต้องเชื่อไว้อย่างหนึ่งว่าธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาไม่ควรยึดมั่นถือมั่นสังขารธรรมเนี่ยที่พุทธเจ้าเทศน์เนี่ยทำเป็นเรื่องปรุงแต่งแต่ก็ต้องเก็บไว้เป็นตัวเดินเรื่องเพื่อเอาบางหัวข้อมาอธิบายฟังให้เกิดความเข้าใจซึ่งตรงนี้ต้องอาศัยพระอรหันต์ปฏิธรรมิชาญาณเอาละทีนี้จะมาเข้าประเด็นละอธิบายธรรมะของพระอรหันต์ปฏิธรรมิชาญาณเนี่ยอธิบายแบบไหนขอพูดตรงนี้ก่อนดังนั้นไอ้เรื่องตรงนี้ขอพูดให้จบไปเลยว่าเมื่อเข็นรถที่ไปยอดเขาแล้วหากธรรมะจะเอื้อประโยชน์ก็เหมือนกับมันไหลลงมาเรื่อยๆเมื่อมันไหลลงมาจากยอดเขาลงมาได้5เมตร10เมตรนักมวยปั้มเขาก็ค่อยๆ คลายแรงบีบข้อมือเราถูกไหมฮะเมื่อคลายแรงบีบมันก็เหมือนตึงเจ็บน้อยลงก็เหมือนกับความกุ้มอกกุ้มใจความสุขความทุกข์อะไรที่ลุมเราเนี่ยคุณจะเข้าใจไปเองว่ามันจะเอื้อประโยชน์ตอบโจทย์เราในเรื่องอะไรบ้างแต่เราจะไปตั้งธงคิดเอาไว้ก่อนว่ามันควรจะต้องหายโกรธหายกลุ้มใจมีงานทำหรือได้อะไรสมอยากไม่ได้เพราะนั่นเป็นเรื่องปรุงแต่งทั้งหมดซึ่งมิได้มีอยู่จริง
ข้าใจนะเวลามาฟังธรรมะผมก็ต้องคิดว่าเราเป็นคนจริงๆตัวตนคนสัตว์จะได้เกิดความเข้าใจดังนั้นนี่ผมก็พูดชัดเจนแล้วก็เป็นการยิ้มภาษามาพูดห้ามเชื่อเรื่องนี้นะครับฟังลอยๆผ่านๆไปถ้าจะได้ประโยชน์ก็ได้อย่างนี้ดังนั้นหากรถไหลลงมารถเข็นไหลลงมา50เมตร75เมตรนักมวยปล้ำก็เหมือนกับกำข้อมือเราหลวมๆแล้วแต่ยังไม่ปล่อยหากไหลมาถึง100เมตรเขาก็ปล่อยการบีบข้อมือเราแล้วก็หมดทุกข์หมดสุขจบกิจเป็นพระหันเข้านิพพานคล้ายๆอย่างนี้เข้าใจนะต้องจินตนาการเป็นเรื่องแบบนี้เพราะมันคงไม่ได้ผลแบบเฉียบพลันทันใดเหมือนกับคำถามโง่ๆเหมือนกับว่าไปถามปัญหาธรรมะว่าทำอย่างไรถึงหายโกรธถึงหายกุ้มใจเหมือนกับว่าคำถามเนี่ยเป็นทุกข์ระทมเหลือเกินอุปมาเหมือนกับไปถามว่าหลังคาบ้านรั่วทำอย่างไรได้คำตอบเดี๋ยวนั้นเลยคุณกลับไปบ้านเอาซิลิโคนไปทาเอายางมาตอยไปอุดแล้วดินน้ำมันไปอุดเนี่ยคนไทยต้องการคำตอบแบบนี้นี่ผมก็ประชดแดกดันนะหรือเปรียบเหมือนกับว่าไอ้ความโกรธความตุ่มใจหรือการที่เราอยากได้อะไรสมอยากคำตอบที่เราได้รับเราต้องการได้คำตอบแบบที่มันเอามาใช้ได้ในปัจจุบันทันใดทันด่วนเลยเช่นเหมือนกับว่าไฟไหม้ปลายขากางเกงไฟไหม้ที่ปลายแขนเสื้อหลวงพ่อช่วยชีทำอย่างไรหลวงพ่อก็บอกนั่นเลยโยมตักน้ำในโอ่งราดเลยไฟดับเลยหรือเอาขาน่ะโดดลงมาในบ่อน้ำเลยนะไฟไหม้ขางเกงหายไปเนี่ยมันโง่ผมก็เลยถือโอกาสพูดแดกดันเอาไว้อีกนิดนึงนะก่อนจะข้ามเรื่องไปหรือไม่ไปหาพระหาเจ้าหาครูบาอาจารย์สนทนาธรรมทุกเรื่องอยากได้คำตอบไปทุกเรื่องปัญหาเนี่ยมีเป็นร้อยล้านพันข้อก็ถามกันไปกะโหลกกะลาแต่คำตอบที่ตอบมาก็เหมือนการปลอบใจกะโหลกกะลาคุยกันแบบบ้าๆบอด้วยเข้าใจไหมคุยกับคนไทยไปกันเยอะนะเป็นทั้งโลกเลยดังนั้นคำตอบที่ได้รับก็คล้ายๆกับว่าหลวงพ่อครับไอ้ความโกรธของผมขนาดนี้หรือความทุกข์ขนาดนี้เปรียบเหมือนอาการหิวข้าวจะตายอยู่แล้วใช่งั้นนะอยากได้คำตอบว่าทำไงถึงหายโกรธเลยไม่ต้องการคำอธิบายหรอกว่าโกรธไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องการคำปลอบใจว่าให้ไปฝึกจิตปลงจิตปล่อยวางไม่ต้องการมีไม้เด็ดไหมมันก็ไม่มีอยู่ดีนะมันไม่ต้องไปฟังคำบรรยายอย่างนั้นอย่างนี้ว่าโกรธคือโง่โมโหคือบ้าโกรธไม่ดีจะต้องแผ่เมตตานั่งสมาธิไม่ทะเลาะเบาะแว้งนะให้อภัยเขาไม่ปรุงแต่งให้ปล่อยวางให้หยุดคิดให้ถอนสมมติมันก็ทำอะไรไม่ได้เพราะเรื่องที่พูดมามันไม่ได้มีอยู่จริงคำถามก็ไม่ได้อยู่จริงไม่มีใครไปโกรธใครเข้าใจไหมคำตอบก็ไม่มีอยู่จริงก็ไม่ได้มีอยู่จริงแต่คนมันบ้ามันอยากได้งั้นนี่ผมถือโอกาสแดกดันแทนก็ไปอีกดังนั้นการไปถามทำไงถึงไม่กุ้มใจเลยหรือไม่โกรธเลยเนี่ยทำให้มันจะเถียนได้ไหมว่าชาตินี้จะต้องไม่โกรธใครเลยรักมันลูกเดียวหรือชาตินี้จะต้องรวยอย่างเดียวมีความสุขลูกเดียวคล้ายๆกับว่าอาการที่อยากหมดโกรธอยากหมดทุกข์เนี่ยเปรียบเหมือนอาการหิวข้าวอย่างรุนแรงเจียนตายแล้วหลวงพ่อบอกนุ่นโยมเอาไปเลยข้าวมันไก่สองจานกล้วยบวชชีอีกหนึ่งถ้วยโอเลี้ยงหนึ่งแก้วอิ่มไปเลยนี่คนไทยต้องการคำตอบแบบนี้นะครับท่านผู้เจริญครับเข้าใจไหมซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะดังนั้นเลิกคุยแล้วครับผมหากอยากเข้าใจธรรมะต้องฟังในแนวที่ผมพูดหากมันจะเอื้อประโยชน์ก็จะเป็นไปดังกล่าวที่พูดมาแล้วเหมือนเข็นรถขึ้นภูเขาหรือมีคนมาบีบมือเรางั้นฮะที่ฟังต่อมาหากพระอรหันต์ท่านจะเอาข้อความในพระไตรปิฎกตอนใดตอนหนึ่งให้ยอมเชื่อไปก่อนว่าตรงนั้นน่ะมีอย่างนั้นจริงๆซึ่งไม่ใช่เป็นการยอมรับหรือปฏิเสธคือเชื่อไปลอยๆเพื่อเอาเป็นแนวทางในการมาพูดคุยกันไม่ใช่มาหาข้อยุติทางสำนวนภาษาว่าควรจะเชื่ออัตถกถาจารย์ท่านใดตีความได้ดีกว่ามันเถียงกันไม่จบสิ้นเพราะนั่นเท่ากับเชื่อไปแล้วว่าสิ่งที่เอามาพูดคุยมันเป็นจริงๆดังนั้นมันก็ปรุงแต่งอยู่ดีข้อความในพระไตรปิฎกเป็นเรื่องปรุงแต่งคำว่าปรุงแต่งนี่เป็นความหมายลอยๆไม่ได้แปลว่าปรุงแต่งเป็นเรื่องถูกหรือผิดแล้วผมพูดนี่ก็ไม่ได้เป็นการปรามาสองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเป็นการยืมภาษาพูดให้เกิดความเข้าใจว่าเราจะไม่จะต้องดึงเอาข้อความหรือเนื้อเรื่องบางตอนมาพูดให้เกิดความเข้าใจโดยอาศัยพระหันพูดพูดให้เกิดความเข้าใจเพื่อเกิดประโยชน์ในการนำไปใช้ประพฤติปฏิบัติเกิดความเข้าใจจนดับทุกข์ได้ไม่ได้แปลว่าได้ข้อยุติทางภาษาทางสำนวนตัวหนังสือแล้วถือเป็นแบบปฏิบัติให้ใครคนใดคนหนึ่งก็ไม่ใช่นะครับผมฟังให้ดีนะเอามาเพื่ออธิบายให้เกิดความเข้าใจว่าให้เกิดความเข้าใจทางปัญญาว่าที่พูดอย่างนี้เป็นอย่างนี้มันหมายถึงอะไรควรจะหมายถึงอะไรพอเข้าใจแล้วก็ไม่ต้องเข้าใจต่อไปแล้วประโยคที่เอามาตีความมาพูดกันใหม่พอเข้าใจแล้วประโยคนั้นก็ไม่ได้มีอยู่จริงไม่ใช่เรื่องมีเรื่องหมดนะครับเอาละครับคิดว่าตอนนี้พูดไปเยอะแล้วผมก็คงขออยู่แค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวไปฟังกันในตอนที่ติดต่อไปนะครับสวัสดีครับ
จากนี้เป็นคลิปเสียงธรรมะตอนที่10ของคืนวันพุธที่15กรกฎาคมปี58นะครับก็คุยกันต่อนะครับเอาละครับจากนี้ไปผมก็จะพูดธรรมะอ้างอิงตำราสักเล็กน้อยท่านผู้เจริญครับโปรดให้โอกาสผมขอโอกาสลองรับฟังสักนิดหนึ่งข้อความที่ถูกบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกผมบอกว่าพระพุทธเจ้าท่านจะตรัสรู้เรื่องอะไรเนี่ยเรารู้ไม่ได้แต่เวลามาเขียนตำราทีหลังนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งผมจึงใช้คำว่าเป็นเรื่องปรุงแต่งเพราะว่ามันก็มีคำว่าสังขารธรรมอยู่แล้วนะที่พระเจ้าสอนนะเป็นเรื่องปรุงแต่งก็ดังนี้หากท่านผู้มีปัญญาจะไปหยิบยกประเด็นใดประเด็นหนึ่งที่อยู่ในตำราเอามาถกเถียงมาพูดคุยกันเนี่ยผมบอกเลยว่ามันแพ้ชนะกันไม่ได้หรอกเพราะว่าถ้าพูดไปตรงๆก็คือว่ากิเลสมันยอมกันไม่ได้เข้าใจไหมยุ้ยต่างคนต่างมีทีมมีพวกนะด้วยเหตุนี้การปฏิบัติธรรมจึงล้มเหลวเพราะเราพยายามหาข้อยุติคำตอบสุดท้ายที่ทุกคนเห็นพ้องต้องกันเหมือนกับว่าคนมีคนร้อยคนนะอยู่ที่ประชุมลงคะแนนร้อยเสียงไม่มีคำคนคัดค้านเลยว่าเอาแบบนี้ซึ่งเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วจะ 9.9 ต่อ1ก็ไม่ได้นะต้องร้อยทวนต่อ0ประมาณอย่างนั้นมันเป็นไปไม่ได้ท่านเห็นหรือยังครับผมพูดนี้ไม่ใช่ปรมัตถ์กราบขออภัยด้วยกราบ1กราบ2กราบ3เปิดใจรับฟังดีๆผมไม่ได้กล่าวถูกพระไตรปิฎกไม่ได้ปรมาภิพุทธเจ้าแต่อย่างใดข้อความหลายตอนในพระไตรปิฎกยังจำเป็นต้องเก็บเอามาสร้างมาทำความเข้าใจที่หลายตอนผมเคยอธิบายไปแล้วว่าเช่นกรณีที่บอกว่าพระพุทธเจ้าท่านบำเพ็ญเพียรทุกขกิริยามา6ปีทำสมาธิได้ฌานสมาบัติแล้วอรูปสมาบัติ8ก็ยังไปไหนไม่ได้ผลสุดท้ายก็ต้องมากินข้าวกินน้ำแล้วก็หันมาบำเพ็ญเพียรทางจิตทีนี้ตอนหันมาบำเพ็ญเพียรทางจิตเนี่ยตำราเขากล่าวเอาไว้ว่าบำเพ็ญเพียรทางจิตเนี่ยใช้เวลา12ชั่วโมงจึงบรรลุธรรมะสูงสุดเป็นพระพุทธเจ้าซึ่งตอนนั้นยังเป็นเจ้าชายสิทธัตถะอยู่ถึงแม้เรื่องเหล่านี้มีบันทึกไว้ในตำราเราก็ต้องเชื่อเอามาทำความเข้าใจกันก่อนนะฮะพอเข้าใจแล้วก็เลิกกันไปไม่ใช่ล้มล้างทางภาษาหรือทางข้อความแต่เวลาที่การถกเถียงกันมันมีหลายประเด็นมากมายเหลือเกินว่าสิ่งนั้นจริงไหมสิ่งนี้จริงไหมควรจะแปลควรจะตีความอย่างไรผมกำลังจะมาอธิบายนี่ไม่ใช่ในประเด็นที่คนทั้งโลกต้องการกันนะครับว่าจะได้ข้อยุติว่าผู้เจ้าสอนอย่างไรความหมายของคำโพชฌงค์เจ็ดอริยสี่แปลว่าอะไรและคืออย่างไรเมื่อได้ข้อยุติแล้วถึงถือเป็นข้อปฏิบัติให้กับคนหรือชาวพุทธทั้งโลกลงมือปฏิบัติแล้วมันจะได้บรรลุธรรมเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ครับผมไม่ได้พูดเรื่องอย่างนี้นะฮะท่านฟังให้ดีย้อนมาบอกเจ้าชายสิทธัตถะบำเพ็ญที่ตอนมาบำเพ็ญเพียรทางจิตเรื่องเหล่านี้ก็ต้องเชื่อไว้ก่อนแต่ทีนี้ผมจะยื่นภาษามาวิเคราะห์เรื่องนี้ให้ฟังที่ก็เคยพูดไปบ้างแล้วในบางตอนแต่ไหนๆก็พูดซ้ำอีกก็ไม่เป็นไรลองฟังอีกละครั้งก็ได้ว่าท่านบำเพ็ญเพียรทางจิตเนี่ยคนไทยก็ไม่เข้าใจก็ไปคิดเอาไว้ว่าท่านคงไปนั่งสมาธิอีกเพราะมันไม่มีอะไรดีไปกว่าการคิดอย่างนี้เพราะมันไม่มีรูปภาพพระพุทธเจ้าเดินจงกรมหรือขยับมือขยับเท้าสร้างจังหวะลีลาการเจริญสติมันไม่มีนะฮะไปอย่างนี้ก่อนเขาใช้คำว่าบำเพ็ญเพียรทางจิตยาม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12จนกระทั่งบรรลุอะไรเนี่ยผมไม่ขอกล่าวถึงหรอกไม่งั้นมันกลายเป็นว่าต้องเอาตำรามานั่งอ่านออกอากาศพูดให้ท่านฟังมันวุ่นวายไปหมดเมื่อบำเพ็ญเพียรทางจิตเนี่ยเราก็คิดว่าคือการนั่งสมาธิแล้วเราจึงมีการสอนการนั่งสมาธิกันเต็มประเทศไทยว่าต้องนั่งสมาธิโดยหวังว่าวันนึงมันจะรู้เห็นปิ้งแวบขึ้นมาเวลานี้มันตีกันไปหมดแล้วครับทั้งโลกทั้งประเทศไทยผมจึงบอกว่าผมก็โดดเดียวได้ผมก็สอนคุณแบบอย่างนี้ซึ่งผมครับอธิบายคำสอนของผมมันแปลกตรงที่ว่าผมห้ามเชื่อห้ามยอมรับห้ามปฏิเสธห้ามสรุปเพราะเรื่องที่ผมพูดออกไปเป็นเรื่องปรุงแต่งเหมือนกันเป็นเรื่องผมใช้ภาษาปรุงแต่งไปอธิบายเรื่องปรุงแต่งนะครับผมเอาความหมายของภาษาไทยไปอธิบายความหมายภาษาไทยอีกชั้นหนึ่งคุณเกิดมาก็ไม่เคยฟังเรื่องที่ผมสอนคุณจึงไม่ใช่เรื่องได้ข้อยุติข้อสรุปคำตอบสุดท้ายว่าควรจะเป็นหรือไม่เป็นอะไรอย่างไรหรือใครมีความเห็นอย่างไรไม่ได้ผมไม่ได้สอนตรงนั้นทุกท่านนั่งฟังตรงนี้โปรดเปิดใจทำความเข้าใจดีๆด้วยนี่เป็นการพูดในแนวของผมเพื่อเอื้อประโยชน์ในการที่ท่านจะบรรลุธรรมนะจบกิจในชาตินี้
จากการบอกว่าเจ้าชายสิทธัตถะบำเพ็ญบารมี12ชั่วโมงจนบรรลุธรรมเนี่ยตามตำราบอกว่าท่านบรรลุเรื่องอริยสัจ4เพราะว่าอริยสัจ4ถือว่าเป็นหัวใจของพุทธศาสนาผมบอกว่าไม่ใช่ครับหากท่านจะบรรลุเนี่ยท่านบรรลุเรื่องอะไรไม่ทราบเปรียบเหมือนเจ้าชายสิทธัตถะหลงป่าอเมซอนอยู่หรือเขาใหญ่อยู่นะสมมติว่าท่านต้องหาทางออกจากป่านะต้องเดินทางประมาณ10กิโลเมตรหรือ100กิโลเมตรเนี่ยนี่ก็เล่นๆนะฮะเพื่อมาสู่ถนนใหญ่นะฮะคงไม่มีใครไปยื่นแผนที่หรือยื่นตำราว่าเจ้าชายสิทธัตถะจงบำเพ็ญเพียรตามหลักอริยสัจ4เรื่องนะทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ครับผมท่านผู้เจริญครับพูดแบบนี้ไม่ใช่การกล่าวตู่เจ้าชายสิทธัตถะหรือการกล่าวตู่พระพุทธเจ้านะครับผมกำลังจะบอกว่าธรรมะเป็นเรื่องปรุงแต่งธรรมะมันสอนไม่ได้การจะเข้าใจธรรมะทั้งพระไตรปิฎกนะผมมีความเห็นอยู่อย่างเดียวคือหนึ่งท่านต้องรู้ความคิดท่านในปัจจุบันอารมณ์เท่านี้ครับผมต้องรู้ความคิดเมื่อรู้ความคิดแล้วมันจะเข้าใจทั้งหมดคือเข้าใจหนึ่งมันเข้าใจหมดแล้วครับผมไม่ใช่เป็นนั่งดับกิเลสทีละอันสองอันไปนั่งละสังโยชน์ข้อ1 2 3 4 5จนถึงข้อ10นะครับที่ว่าละสังโยชน์3ข้อเป็นโสดาบัน5ข้อไปอนาคามี10ข้อไปอรหันต์ท่านต้องไม่สนใจเรื่องปฏิสัมภิวาทหรือเรื่องสังโยชน์แต่ก็พูดกันเอาไว้ทีนี้หากมาเถียงกันว่าถ้าพระพุทธเจ้าไม่ตรัสรู้เรื่องอริยสัจไม่ท่านหากมาเถียงกันนะครับว่าหากพระพุทธเจ้าไม่ตรัสรู้เรื่องอริยสัจ4แล้วท่านจะตรัสรู้เรื่องอะไรผมก็ยังนั่งเงียบหากคุณมาถามผมเพราะเรื่องที่คุณเอ่ยปากเปล่งเสียงพูดออกมาเมื่อกี้นี้ความหมายที่คุณพูดมันไม่เคยมีอยู่จริงเพราะมันก็ปรุงแต่งเหมือนกันท่านเห็นไหมครับมันเริ่มยากขึ้นแล้วท่านอาจจะไม่เข้าใจตรงนี้และจะตีรวนทะเลาะกันผมก็จะยอมแพ้ครับผมใครชอบที่ไหนก็ไปที่นั่นผมไม่มีอาณาจักรนะครับไม่มีอาณาจักรไม่มีสำนักครับผมโดดเดี่ยวล่อนเล่ไปเรื่อยครับทีนี้มาคุยกันต่อเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะหลงป่าอยู่การกำลังหาทางออกจากป่าใช้เวลา12ชั่วโมงนั่นก็คือสมมติอุปมาเหมือนการบำเพ็ญเพียรทางจิตเข้าใจไหมสมมติท่านค้นหาทางออกได้แล้วเดินไปเดินมาเนี่ยใช่ไหมขณะที่ทุกย่างก้าวที่ท่านกำลังค้นหาทางออกเนี่ยท่านจะรู้ก่อนไม่ได้ว่าท่านจะรู้เรื่องอะไรหรือควรจะเดินไปทางไหนไม่มีทิศทางบอกมันต้องสเปสปะไปเรื่อยทุกคนพอเข้าใจไหมลองคิดถึงหลักความมันจริงคิดว่าพระพุทธเจ้าท่านเป็นมนุษย์คนหนึ่งก่อนละกันแล้วคนไทยเนี่ยพูดอย่างนี้ไม่ได้จะกลัวมากว่าไปดึงพระพุทธเจ้ามาเป็นคนเป็นมนุษย์เพราะเราถูกสอนกันมาว่าพระพุทธเจ้ายุ่งไม่ได้แต่ต้องแล้วมันบาปกรรมตกตะลกลูกเดียวคิดกันแบบนี้การปฏิบัติธรรมจริงไม่ก้าวหน้ากลายเป็นความงมงายนี่เป็นการยิ้มภาษาพูดขอญาติกล่าวถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรงจุดนี้ว่าท่านเป็นอัจฉริยะมนุษย์นะครับผมท่านกำลังหาทางออกจากป่าช่วง12ชั่วโมงก็เปรียบเสมือนว่าท่านบำเพ็ญเพียรทางจิต12ชั่วโมงก็เปรียบเหมือนว่าหลงอยู่กลางป่าอเมซอนหรือป่าเขาใหญ่นะแล้วต้องหาทางออกสมมติว่าทางมันยาวประมาณ100กิโลเมตรเนี่ยดังนั้นมันจะบอกว่ามีคนจะมีพระอินทร์เทวดาอินทร์พรหมยมยักษ์เอาคู่มืออริยสัจ4ปฏิบัติแบบเรื่องอริยสัจ4แล้วมีเรื่องมรรคมีองค์8มีเรื่องศีลสมาธิปัญญาให้เจ้าชายสิทธัตถะไปปฏิบัติจนดับพวกจนพ้นเกิดพ้นตายพ้นทุกข์บรรลุธรรมเป็นผู้เจ้านี้ไม่ได้นะครับท่านผู้เจริญลองฟังผมนิดนึงนะครับผมเพราะเรื่องที่พูดมาอริยสัจ4ก็ดีมรรคมีองค์8ก็ดีศีลสมาธิปัญญาก็ดีมันเรื่องเดียวกันหมดมันเป็นเรื่องปรุงแต่งที่มาคิดมาพูดกันทีหลังสิ่งที่เจ้าชายสิทธัตถะบรรลุหรือรู้แล้วหรือคลำทางออกจากป่าได้ก็เหมือนการบรรลุธรรมนั่นน่ะสิ่งนั้นมันรู้เฉพาะตัวมันสอนไม่ได้มันไม่ต้องการภาษามันไม่มีถ้าลองคิดนะครับเหมือนก็มีลิงตัวหนึ่งสุนัขตัวหนึ่งมันหลงอยู่กลางป่าเหมือนกันเกิดปัญหาทางออกได้ลิงมันต้องการภาษาหรือเปล่าก็ไม่ต้องการถูกไหมฮะหมาก็ไม่ต้องการฮะนี่ผมพูดแบบตรงๆขอความกรุณาโปรดเปิดใจรับฟังด้วยหากคุณเข้าใจเรื่องแบบนี้แล้วมันจะเอื้อประโยชน์ให้คุณเข้าใจธรรมะในพุทธศาสนาอย่างมากและคุณจะรู้ว่าศาสนาแห่งปัญญาเนี่ยมันเป็นเรื่องอย่างไรปัญญาเป็นเรื่องรู้เฉพาะตัวไม่ใช่เรื่องการไปสร้างปัญญาขึ้นมาแล้วมันดับทุกข์ดับกิเลสไม่ใช่นะครับนั่นมันจินตายานและธรรมะต้องเรียนกันเพื่อเป็นพระอรหันต์ลูกเดียวครับไม่ใช่เรียนธรรมะทำบุญธรรมะเอารวยธรรมะตายแล้วไปเกิดที่นู่นที่นี่ไม่ใช่นั่นสอนผิดนะครับพอเข้าใจไหมขนาดเรียนเอาเป็นพระอรหันต์เนี่ยมันยังมันเรื่องปรุงแต่งเลยดังนั้นการบรรลุธรรมของเจ้าชายสิทธัตถะนั้นท่านรู้อะไรก็ไม่ทราบแต่ก็ยอมกันไปเมื่อมาเขียนว่าท่านบรรลุเรื่องอริยสัจ4ก็ว่ากันไปยอมกันได้เข้าใจนะ
นี่ครับผมต้องจะบอกท่านว่านะครับเอาละครับขอจบตอนที่สิบแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะพูดกันต่อในตอนที่11ต่อไปนะครับสวัสดีครับจากนี้เป็นคลิปเสียงธรรมะตอนที่11นะครับหัวข้อเรื่องรู้ธรรมะจากพระโอษฐ์คือเรื่องปรุงแต่งรู้ความคิดเราคือปัญญาสูงสุดหลุดจากทุกข์ได้เราก็มาคุยกันต่อนะครับท่านผู้เจริญครับขอความเมตตากราบขอขมาโปรดตั้งใจรับฟังดีๆที่เมื่อกี้ผมบอกว่าก่อนที่เจ้าชายสิทธัตถะท่านจะเป็นผู้เจ้านั้นท่านบรรลุธรรมเพราะท่านบำเพ็ญเพียรทางจิตอยู่12ชั่วโมงอันนี้ก็ต้องเชื่อไปตามตำราก่อนไม่ใช่การหักล้างอะไรนะยืมเรื่องปรุงแต่งในธรรมะที่ว่าออกจากพระโอษฐ์เนี่ยมาทำความเข้าใจกันนะไม่ใช่การหักล้างแล้วก็ผมยืมภาษามาพูดอย่าไปคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องมีหรือเรื่องหมดไม่ได้นะครับเหมือนกับเชื่อไปก่อนลอยๆนะครับทีนี้เอาละถ้าลองคิดดูนิดนึงก่อนนะว่าตอนที่เจ้าชายท่านหลงป่าอยู่เมื่อท่านหาทางออกได้นั่นก็คือพ้นทุกข์แล้วเกิดปัญญาสูงสุดคือเดินจากการที่หลงป่าอยู่ก็ใช้เวลาเดินทาง12ชั่วโมงนะฮะอันนี้เข้าใจกันฮะหลุดออกมาแล้วซึ่งภาษามันไม่มีหากสุนัขหมาไปหลงป่าอยู่ลิงไปหลงป่ามันออกมาเนี่ยมันไม่ต้องการภาษามันออกไปรอบอาจจะเข้ามาอีกรอบก็ได้ทั้งลิงทั้งหมาเป็นอย่างนี้ทีนี้หากเป็นคนหลงป่าแล้วออกมาได้เนี่ยท่านลองนึกถึงความเป็นจริงก่อนว่าคนที่หลงป่าจะไม่มีแผนที่นำทางเหมือนก็สุ่มจุ่มหาเองนี่ผมกำลังพูดในมุมมองเรื่องปฏิบัติธรรมว่าเจ้าชายสิทธัตถะบรรลุธรรมในหัวข้อเรื่องอริยสัจ4เพราะคนไทยเราเชื่อว่าเรื่องอริยสัจ4นี่เป็นหัวใจเป็นแก่นธรรมของพุทธศาสนาเอาละครับท่านจะบรรลุเรื่องอะไรเราไม่ทราบจะตั้งชื่อเป็นอะไรก็ว่ากันไปผมไม่มีความเห็นใดๆทั้งสิ้นเอาสมมติยอมเชื่อไปก่อนว่าท่านบรรลุเรื่องอริยสัจ4ซึ่งผมจะเอาเรื่องนี้มาพูดในมุมมองอีกประเด็นว่าทำไมผมจึงให้ท่านมารู้ความคิดเรามาดูความคิดเราคือปัญญาสูงสุดนะฮะเพราะหากรู้ธรรมะจากพระโอษฐ์ทุกเรื่องที่เราเชื่อว่าเป็นมันเป็นเรื่องปรุงแต่งทั้งนั้นมันจะไม่เกิดประโยชน์ไม่ได้แปลว่าธรรมะจากพระโอษฐ์ไม่ดีหรือผิดไม่ใช่นะครับผมไม่ได้พูดอย่างนั้นผมบอกว่าธรรมะจากพระโอษฐ์เป็นเรื่องปรุงแต่งทุกเรื่องคำว่าปรุงแต่งหมายถึงว่าเป็นเรื่องลอยๆไม่ใช่เรื่องถูกเรื่องผิดไม่ใช่เรื่องมีหรือเรื่องหมดเรื่องไม่มีขอยกตัวอย่างใหม่เพื่อให้เกิดความกระจ่างชัดแจ้งในเรื่องนี้ดีกว่านะครับสมมติว่าการปฏิบัติธรรมของเจ้าชายสิทธัตถะเปรียบเหมือนการเดินบนถนนลูกหลังละกันนะฮะซึ่งถนนลูกหลังเนี่ยซึ่งมีน้ำขังเฉื่อยแฉะเพราะฝนมันตกถนนลูกหลังคนไทยก็รู้อยู่แล้วมันมีอิฐหินปูนทรายเฉอะแฉะไปหมดนะแล้วท่านแล้วเจ้าชายสิทธัตถะเดินด้วยเท้าเปล่าใช้เวลาเดินอยู่12ชั่วโมงสมมติว่าถนนเส้นนี้ยาว1กิโลเมตรนะใช้เวลาเดิน12ชั่วโมงแล้วน้ำบนถนนลูกหลังแห่งนี้เนี่ยมันลึกประมาณตาตุ่มซึ่งมันไม่สามารถมองเห็นได้ละข้างล่างมันมีอิฐหินปูนทรายอิฐแหลมๆอะไรบ้างคนเราเวลาเดินเท้าเปล่ามันก็ต้องกลัวเจ็บเป็นธรรมดาผมอธิบายเรื่องนี้เป็นการบรรลุธรรมเข้าใจง่ายกว่าการหลงป่านะเพื่อเกิดความเข้าใจเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยสมมติว่าใส่รองเท้าสวยๆมาก็กลัวมันสกปรกท่านก็ถอดรองเท้าแล้วก็มือหิ้วรองเท้าหนังคู่สมมตินะฮะท่านเดินเท้าเปล่านะเป็นเวลา12ชั่วโมงถนนเส้นนี้ยาว1กิโลเมตรเป็นถนนขรุขระลูกรังดินโคลนอิฐหินปูนทรายเศษกระเบื้องเศษขวดมั่วหมดนึกภาพนะอันตรายต่อการเดินไปเดินอาจจะมีโดนกระเบื้องบาดเท้าได้มันก็เจ็บบางตอนก็ลึกน้ำลึกเลยจะตุ่มก็มีบางตอนก็ลึกแค่ในแข้งก็มีประมาณนี้แต่โดยเฉลี่ยลึกประมาณตาตุ่มนะฮะครูครับหากท่านเดินตรงนี้ถนน1กิโลเมตรเนี่ยเดินพ้นขึ้นมาได้ท่านก็จะเจอถนนใหญ่แล้วมีโอ่งน้ำอยู่แล้วท่านก็ต้องตักน้ำในโอ่งล้างเท้าเพื่อสวมรองเท้าก็คือจบกิจบรรลุธรรมเป็นพระพุทธเจ้าขอกราบขอความเมตตาขออนุญาตสมมติอย่างนี้กันละกันนะฮะอันนี้ไม่ใช่การกล่าวถูกหรือปรามาสนะฮะขอวิงวอนขอความเมตตาจากผู้ฟังด้วยโปรดตั้งใจฟังดีๆผมเองจบกิจไปแล้วผมจะต้องกราบ1กราบ2กราบ3ขอขมาผู้ฟังด้วย
อย่าได้มีเวรมีภัยกับกันและกันเลยนะครับผมไม่ได้คิดประมาทจากโลกแต่อย่างใดอยากให้รับฟังกันถ้าไม่พูดลึกๆอย่างนี้มันจะเข้าใจไม่ได้เพราะปัญญาคนไม่เสมอกันสมมติว่าการบำเพ็ญเพียรของเจ้าชายสิทธัตถะ12ชั่วโมงนะฮะตามตำรากล่าวว่ายาม1 2 3 4บรรลุทำเรื่องอะไรบ้างนั้นไปหาอ่านเอาเองแล้วกันทีนี้ผมจะพูดในประเด็นที่ว่าสิ่งที่เจ้าชายสิทธัตถะรู้มาตลอดรอดฝั่งตลอดทางนั้นท่านมิได้รู้อะไรตามตำรานะครับท่านไม่สามารถรู้ล่วงหน้าก่อนได้ว่าขณะที่เดินไปท่านจะเจออะไรนะครับตรงนี้มันเข้าใจง่ายดีลองนึกถึงว่าเราถอดรองเท้าแล้วหิ้วเดินด้วยเท้าเปล่าน้ำบางช่วงก็ลึกแค่ตะตุ่มลึกแค่หน้าแข้งมั่งบางทีก็ปริ่มน้ำบ้างมันเชอะแฉะสกปรกเหยียบตรงไหนก็เจ็บพอเริ่มก้าวแรกท่านเดินสมมติว่าท่านเดินถนนตลอดระยะทางตรงนี้1กิโลเมตรเนี่ยนะฮะใช้ระยะ1กิโลเมตรเนี่ยเดินทั้งหมด12ชั่วโมงท่านต้องเดินมาทั้งหมดเนี่ย 1,900 แล้วกันสมมติฮะ 1,900 เท้า 1,900 พอก้าวที่ 1,000 ก็ขึ้นถนนใหญ่คอนกรีตก็บรรลุธรรมเข้าใจนะฮะสมมติอย่างนี้ก่อนท่านผู้ฟังครับค่อยๆฟังผมค่อยๆคิดตามก่อนอย่าเพิ่งมาขัดแย้งโต้แย้งอะไรกันเลยผมยอมแพ้ท่านทุกเรื่องนะเพราะผมจบกิจไปแล้วใครจะว่าไงผมไม่เถียงด้วยนะผมไม่มีความเห็นแต่ผมอยากให้ท่านลองเปิดใจรับฟังมุมมองพูดอย่างนี้ให้ฟังก่อนนะครับเรื่องที่พูดให้ฟังนี้ห้ามเชื่อนะครับแต่ต้องทำความเข้าใจได้ขอย้ำนะครับเรื่องที่พูดนี่ก็ปรุงแต่งนะครับต้องไม่เชื่อต้องไม่ยอมรับต้องไม่ปฏิเสธห้ามสรุปห้ามสอนต่อเพราะเป็นเรื่องปรุงแต่งในปรุงแต่งอีกชั้นนะครับผมครับคืออย่างนี้พอเจ้าชายสิทธัตถะเริ่มเดินเนี่ยท่านยังรู้ไม่ได้ว่าการเดินของท่านเนี่ยมันจะไปสู่การบรรลุธรรมหรือว่าถนนอยู่ตรงไหนเข้าใจนะเพราะว่ามันไม่รู้ถนนเนี่ยเดินอีกกี่ก้าวมันจะถึงนะเพราะทางเนี่ยมันเลี้ยวไปเลี้ยวมาคดไปเคี้ยวมานึกออกไหมฮะหนึ่งกิโลเมตรนะฮะมันคดไปเคี้ยวมาก็เดินไปเรื่อยคือเดินไปตามทางเนี่ยนะซึ่งไม่มีใครมาบอกได้ว่าท่านจะรู้อะไรประสบพบเห็นอะไรในใจและขณะจิตณวินาทีนั้นอุปมาเปรียบเหมือนว่าเมื่อท่านเริ่มหน้าเดินท่านก้าวเท้าซ้ายออกไปก่อนจะก้าวเท้าซ้ายเหยียบลงไปในดินตรงนั้นฮะที่มีน้ำขังเฉียวแฉะนะท่านมีสิทธิ์คิดได้ปรุงแต่งได้ว่าเราแวดระวังกลัวลื่นกลัวล้มกลัวถลายกลัวเจออิฐหินปูนทรายมันกำเท้ามีสิทธิ์คิดได้ตรงนี้เหมือนกับว่าเป็นคิดธรรมชาติที่ทุกคนก็มีนะครับต้องไม่ลืมขณะนั้นท่านยังเป็นเจ้าชายสิทธัตถะอยู่นะครับผมพอก้าวเท้าซ้ายท่านเหยียบลงไปปุ๊บเมื่อฝ่าเท้ากระทบกับพื้นนั่นคือรู้ธรรมชาติคือรู้ทันทีครับเมื่อรู้ตรงนั้นแหละครับจบไปหนึ่งแล้วครับรู้อะไรก็ไม่ทราบภาษาไม่มีแต่มันมีการจำได้หมายรู้เกิดขึ้นนะครับก้าวที่หนึ่งเพราะตรงก้าวที่หนึ่งก็จินตญาณนึกเอาไม่ได้ว่าน้ำจะลึกขนาดไหนฝ่าเท้าจะเหยียบอะไรนี่เปรียบเป็นฝ่าเท้าสัมผัสพื้นมันเข้าใจง่ายดีครับจากนั้นเมื่อก้าวเท้าซ้ายลงไปแล้วพอก้าวที่สองจะเอาก้าวเท้าขวาลงไปนะมันก็มีสิทธิ์คิดนึกปรุงแต่งเหมือนก่อนก้าวแรกครับผมว่ามันจะลื่นไหมน้ำจะลึกไหมจะเหยียบอะไรท่านค่อยๆสืบเท้าพอเหยียบปุ๊บนั่นคือรู้เหมือนกันครับผมธรรมะรู้แบบอย่างนี้ครับท่านผู้เจริญครับรู้เป็นปัจจัยของใครของมันโดยไม่มีชื่อนะครับเหยียบไปนะครับพอก้าวที่สามก็จะเป็นเหมือนก้าวหนึ่งก้าวสองมันสลับมันไปเรื่อยนะครับผมท่านเดินไปนึกไปคิดไปปรุงแต่งไปมีสิทธิ์คิดนึกได้ทุกเรื่องปรุงแต่งสารพัดทุกเรื่องแต่เรื่องที่คิดนึกที่หวาดระแวงที่ปรุงแต่งที่คิดนึกเหล่านั้นมิได้มีความหมายแบบที่คิดนึกหรือปรุงแต่งนะครับไอ้นี่แหละครับยากมากผมจบกิจไปแล้วผมถึงกล้าพูดว่ามันก็ปรุงแต่งกะโหลกกะลาไปอย่างนั้นเองเพราะเป็นธรรมชาติของจิตนะครับจะเรียกว่าเป็นเจตสิกเป็นอะไรก็ว่ากันไปอาการประกอบจิตผมไม่เถียงเพราะมันไม่มีชื่อครับก้าวที่หนึ่งก้าวที่สองก็ปรุงแต่งก้าวสามก้าวสี่ก็เหมือนกันจับเป็นคู่ๆก็แล้วกันฮะทุกย่างก้าวเช่นเดินมาเดินผ่านมากำลังเหยียบย่างก้าวไปเรื่อยนั้นพอก้าวเท้าซ้ายผมพูดเป็นซ้ายขวาพอซ้ายลงไปขวาลงพอขวาลงพอยกเท้าซ้ายขึ้นมาพอจะเหยียบเท้าซ้ายลงไปน้ำก็คิดระแวงอีกกลัวว่ามันจะเหยียบหินเหยียบกระเบื้องมันแหลมๆมันทิ่มตามหรือเปล่ามันก็กลัวฮะกลัวยังไงก็ห้ามไม่ได้มันก็คิดไปเรื่อยแต่พอเราสัมผัสปุ๊บนั่นคือรู้ธรรมชาติคือธรรมชาติรู้ธรรมชาตินั่นแหละครับคือธรรมะที่ผุดขึ้นมาแล้วแต่ก็ยังรู้ไม่ได้ว่ารู้อย่างนั้นเพื่อได้ประโยชน์อะไรแต่มีสิทธิ์จะคิดนำได้ก็เพื่ออะไรเพราะนั่นคือปรุงแต่งแต่ที่อารมณ์ที่อยู่ใต้ฝ่าเท้านั่นคือนะรับสัมผัสในจิตคล้ายๆอย่างนั้นนั่นคือธรรมชาติรู้ธรรมชาติจากการที่ฝ่าเท้าสัมผัส
พอต่อมาก้าวเท้าขวามันก็จะคิดปรุงแต่งแบบนี้เหมือนกันครับผมมันเป็นกระบวนการซ้ายขวาซ้ายขวาเป็นคู่ๆมันเหมือนกันมันก็ไม่คิดตัวว่าจะเหยียบอะไรน้ำลึกไหมปรากฏเหยียบเท้าขวาลงไปสืบเท้าลงไปเอ๊ะมันไม่เจอเดนิจิพอเหยียบโครมปรากฏไปถึงหน้าแข้งก็มันก็ยังจำได้ว่าน้ำลึกขนาดนี้เราพูดภาษาทั่วไปเหมือนกับลึกถึงหน้าแข้งขอจบแค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวฟังกันต่อในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับจากนี้เป็นคลิปเสียงธรรมะตอนที่12นะครับชื่อเรื่องรู้ธรรมะจากพระโอษฐ์คือเรื่องปรุงแต่งรู้ความคิดเราคือปัญญาสูงสุดหลุดจากทุกข์ได้พูดไปทั้งหมดได้คงพอเข้าใจแล้วท่านผู้เจริญต้องค่อยๆฟังตั้งแต่ตอนที่1มาถึงตอนนี้มันค่อยๆเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆผมพูดอารัมภบทมายืดยาวกำลังจะขมวดจบในตอนท้ายตรงนี้ให้ท่านรับทราบว่าทำไมผมถึงมันเน้นตรงว่าให้รู้ความคิดของเราคือปัญญาสูงสุดแล้วก็จะพ้นทุกข์นิพพานได้ในพูดสำหรับผู้ที่มีปัญญาที่สนใจธรรมปฏิบัติถ้าจะพูดเรื่องอื่นนอกประเด็นเหล่านี้มันคงไม่ไหวเหนื่อยพูดอีกร้อยปีก็ไม่จบดังนั้นเรื่องนี้ยืมภาษาพูดเมื่อกี้พูดถึงเจ้าชายสิทธัตถะท่านย่างก้าวเดินมานะฮะเดินมา40-59ผมบอกว่าท่านต้องเดินทั้งหมด1,009เท้านะถึงกับพ้นถนน1 กิโลเมตรแล้วขึ้นถนนคอนกรีตคือบรรลุธรรมสูงสุดเป็นผู้เจ้าสมมติอย่างนั้นนะครับเหตุที่ต้องสมมติว่าเดินบนถนนลูกลังและมีน้ำท่วมขังเฉอะแฉะลึกไม่เกินหน้าแข้งเนี่ยนะบางตอนจะน้ำปริ่มๆแฉะแฉะเนี่ยมันเห็นภาพง่ายดีแต่ละขนาดจิตที่ย่างก้าวซ้ายขวาซ้ายขวาในมีสิทธิ์คิดนึกปรุงแต่งไปเรื่อยเปื่อยจงปล่อยมันคิดนึกปรุงแต่งไปเพราะธรรมชาติเป็นแบบนี้บังคับบัญชาไม่ได้แต่ละย่างก้าวที่ฝ่าเท้าที่มิได้สวมรองเท้าเนี่ยมันสัมผัสกับพื้นนั่นแหละคือรู้ธรรมะธรรมชาติคือธรรมชาติรู้ธรรมชาติตรงนี้มันพ้นไปจากการทุกเรื่องเลยไม่เกี่ยวกับเรื่องพ้นไปจากการมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนมันไม่มีคำตอบแรงขึ้นมันมีแต่รู้อย่างเดียวรู้กับรู้จะเรียกว่ารู้จิตรู้กายรู้หีรู้ควยจักรเบือก็พูดกันไปกับปรุงแต่งเอาเองแต่มันรู้กับรู้ลองจินตนาการให้ภาพตามผมนะทุกย่างก้าวก็รู้อย่างนี้ที่พอเดินมาถึงก้าวเท้าขวาเหยียบลงไปพอจะสืบเท้าลงไปเหมือนกับว่าเอ๊ะทุกทีเดินมาเนี่ยมันลึกแค่ตะตุ่มคราวนี้เหยียบเอ๊ะมันลึกไปเลยตรงนี้มันก็ต้องระวังเพราะมันยังไม่สัมผัสที่ดินที่พื้นถูกไหมฮะพอเหยียบโคมลงไปโอ้ประมาณหน้าแข้งก็รู้ว่ามันลึกขนาดนี้แต่ขณะรู้อย่างนั้นมันไม่ได้พูดว่ามันลึกขนาดนี้นะครับผมหรือมันเหยียบที่ลงที่เลนเพราะตอนเดินเนี่ยภาษามันจะไม่มีแต่เวลามันคิดมันก็คิดเราแวดระวังไปเลยมันไม่ได้คิดไปตามปากให้ผมพูดนะครับว่ามันลึกกี่เมตรเดินไปจะเหยียบอิฐเหยียบหินไหมจะเจ็บไหมมันไม่ได้คิดแบบนี้นะครับผมอยากจะเอาภาษาไปสวมทับคล้ายๆกับคิดอย่างนี้ครับผมทุกคนฟังเข้าใจไหมยืนเข้าใจไหม เวลาเดินเนี่ยมันเหมือนกับกลัวว่าฝ่าเท้าจะไปเหยียบหินเหยียบอิฐเหยียบของมีคมแต่เวลาเดินไปอย่างนั้นภาษาไม่มีนะครับมีแต่รู้แต่เราไม่เอะใจว่าเราได้อยู่กับรู้เรากำลังรู้ในปัจจุบันอารมณ์อยู่แล้วนี่แหละคือเรื่องใหญ่ครับผมเราไม่เอะใจว่าเรากำลังอยู่กับรู้ในทุกขณะจิตการเปรียบเทียบการเดินอย่างนี้เห็นภาพได้ชัดมากเพราะทุกขณะจิตในวินาทีนี้พวกเราก็กำลังอยู่กับรู้ในลักษณะอย่างนี้ทุกขณะจิตแต่เราไม่รู้เช่นขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวจับวัตถุจับไม้จับมือเกาแขนเกาขามันสามารถจับต้องแต่เราไม่เอกใจเพราะมันไม่ชัดเจนเหมือนกับตัวอย่างให้ผมเปรียบเทียบด้วยการเดินมันเห็นภาพชัดกว่ากันเข้าใจไหมขับรถเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหักพวงมาลัยบีบตรงบีบแต่เกาหน้าเกาคางยกแขนยกขาหยิบช้อนนะอาบน้ำท่ามันเป็นไปหมดเลยมันสัมผัสจับต้องทุกอย่างนั่นแหละคือธรรมะแท้ที่เราชอบมาสอนกันว่าขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวทำอะไรอยู่ก็รู้กินดื่มขับถ่ายนะขี้เยี่ยวนะนอนนะอริยบทย่อยนะอริยบทหลักยืนเดินนั่งนอนให้ก็ให้รู้ภาษาก็ต้องพูดอย่างนี้ว่ายืนเดินนั่งนอนก็รู้ย่างก้าวก็รู้หยิบจับอะไรก็รู้ตำรานะพูดไว้ถูกแล้วตามหลักการแต่ต้องเอาพระอรหันต์ปฏิธรรมิชายานมาอธิบายทีว่าไม่ใช่ไปรู้ตามชื่อสมมุติครับผมเพราะเราไม่เคยรู้อะไรตามสมมุติเราเป็นไปแบบที่เราเป็นแต่เอาสมมุติไปสวมทีหลังด้วยเหตุนี้ปฏิบัติธรรมมันจึงไม่ก้าวหน้าเพราะเราไปคอยรู้ตามสมมตินี่พูดแต่เบื้องต้นอย่างนะเราอยากเห็นการยืนของเราการเดิน
การนั่งนอนนี่คืออริยบท4ที่เรียกว่ารู้กายรู้ยืนรู้เดินนั่งนอนแต่อริยบทที่เรียกว่ายืนเดินนั่งนอนนั้นภาษาไม่มีมันไม่ใช่การยืนเดินนั่งนอนมันเป็นธรรมชาติรู้ธรรมชาตินี่แหละครับผมที่ตำราจะไม่ได้เขียนเอาไว้ผมจึงบอกว่าถึงแม้เป็นเรื่องปรุงแต่งเป็นธรรมะจากพระโอษฐ์สมมติว่าเป็นเรื่องแบบนี้จริงนะเชื่อไว้ก่อนเพื่อเอาไว้เป็นตัวเดินเรื่องในการปฏิบัติธรรมแต่ต้องเอาคนจบกิจมาอธิบายครับผมเข้าใจยังฮะไม่ใช่รู้ตำราเรารู้แล้วจะต้องไม่หวังว่ามันจะได้ผลอะไรตอบแทนด้วยนะมันไม่มีอะไรตอบแทนแต่มันห้ามคิดอย่างนั้นไม่ได้ว่ารู้แล้วจะได้บุญได้บารมีภาพไม่ได้เข้าใจไหมดังนั้นทุกขณะจิตณวินาทีนี้เรามีผัสสะกระทบสัมผัสรับรู้ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายเหมือนกับการที่ฝ่าเท้าย่างก้าวเดินของเจ้าชายสิทธัตถะบนถนนลูกรังแอ่งน้ำยังไงอย่างนั้นเลยแต่ว่าการเปรียบเทียบเป็นตัวอย่างนี้มีฝ่าเท้ากระทบพื้นบนถนนแอ่งน้ำเนี่ยมันเข้าใจง่ายกว่าจินตนาการเราจินตนาการได้ง่ายกว่าแต่การที่เราลุกขึ้นมาหยิบหวีหยิบโทรศัพท์บิดข้อมือเอี้ยวควายหยิบจับช้อนซ่อมกินข้าวเนี่ยเราจะรู้สึกเหมือนกับว่ามันไม่ใช่ธรรมะอะไรเราไปตั้งค่าไว้ว่าควรจะไปนั่งสมาธิควรไปเดินจงกรมนั่นไปคิดเอาอีกแล้วก็อยากไปทำมันเพื่อหวังว่าจะได้อารมณ์อย่างงุ่นอย่างนี้มันจึงเพ้อเจ้อเหลวไหลเลอะเทอะปฏิบัติมา30ปีก็จึงไปไหนไม่ได้เพราะว่าไม่รู้ความคิดตัวเองซึ่งห้ามไม่ได้นี่ผมพูดละเอียดนะฮะดังนั้นสภาวะรู้เนี่ยผมเปรียบเทียบการเดินบนถนนลูกรังที่มีน้ำขังเฉื่อยแฉะ1กิโลเมตรเนี่ยเข้าใจง่ายสุดเรามีผัสสะกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายตลอดเวลาเหมือนเอาเท้าเหยียบลงไปบนถนนลูกรังที่มีน้ำเฉื่อยแฉะของเจ้าชายจิตตสัตว์เข้าใจนะดังนั้นการปรุงแต่งมันห้ามไม่ได้ขณะที่เราเขียนหนังสือก็ได้บิดข้อมือก็ดีขับรถก็ดีเอาค้อนตอกกระโปงก็ดีหยิบจับเนี่ยมันคิดโน่นคิดนี่มันทำนี้ไปด้วยนะครับแต่เราไม่เกิดเอะใจหรือตระหนักรู้แต่เวลานี้กลับไปสอนให้สร้างรู้ด้วยการฝึกจมูกจังหวะอย่างนั้นขึ้นมาไอ้ตัวเจตนาอยากฝึกจังหวะน่ะสำคัญกว่าการไปตั้งใจฝึกจังหวะเพราะตัวเจตนาอยากฝึกจังหวะในการปฏิบัติธรรมทางกายที่ว่าฝึกสตินั่นมันต้องมาก่อนเพราะมันตั้งใจจะไปทำเช่นมันบอกว่าเดี๋ยวจากนี้ไปจะเริ่มเดินละนะไอ้ความคิดอยากเริ่มเดินนะมันสำคัญกว่าการไปเดินนั่นฮะแต่เดี๋ยวก็มีความคิดแบบนี้สลับอีกและอยากเดินก้าวต่อไปที่ย้อนมาเจ้าชายสิทธัตถะบ้างท่านเดินไปอย่างนั้นท่านก็มีการเหมือนปรุงแต่งและระวังไปเลยก็ยังไม่รู้ว่าเดินไปเนี่ยมันจะไปไหนนะต้องคิดถึงหลักความเป็นจริงนี้ฮะเพราะว่ามิได้มีเรื่องอริยสัจ4มาบอกว่าให้เดินไปตามเส้นทางนี้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา1กิโลมันจะขึ้นถนนใหญ่เข้าใจมั้ยท่านก็ค้นคว้าไปเรื่อยเรื่องที่ค้นคว้าท่านผู้ฟังครับธรรมะสูงสุดเป็นเรื่องนามธรรมเป็นเรื่องอยู่นอกเหตุเหนือผลเหนือการนึกคิดปรุงแต่งจินตญาณนึกคิดเอาไม่ได้นะครับว่าปฏิบัติแล้วจะไปสู่อะไรจุดอะไรจะปล่อยวางดับทุกข์ดับโกรธอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นจะต้องไปสุดทางแต่ก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าไอ้ที่ทำอยู่ขณะนี้มันจะไปสุดทางหรือเปล่ามันรู้ไม่ได้มันเหมือนกับถ้าว่าไปแล้วเหมือนวัดดวงเลยผมเปรียบอย่างนี้คล้ายๆนี้นะฮะไม่ใช่มีตำรามากลางว่าเธอจงปฏิบัติตามเรื่องอริยสัจ4โดยมีทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเป็นแก่นนำแล้วก็มีเรื่องมรรคมีองค์8นะแล้วก็มรรคมีองค์8มันยาวมากเกินไปบีบย่อมาปฏิบัติตามหลักศีลสมาธิปัญญาพอมาศีลสมาธิปัญญาก็ไปสอนถือศีลก็ปรุงแต่งเรื่องศีลขึ้นมาพอบอกสมาธิก็เลยไปนั่งท่องพุทโธพอบอกปัญญาก็เลยไปฝึกสติกันขึ้นมาแล้วก็มีอุบายมากมายเลยไปติดอุบายจากเรื่องศีลสมาธิปัญญาเข้าไปอีกแล้วคิดปฏิบัติแล้วเดี๋ยวจะได้อารมณ์ปล่อยวางดับโกรธดับทุกข์เพ้อเจ้อเลี้ยวไหลคือความคิดมันพาไปเล่นกับเนื้อหาปรุงแต่งตามสมมติไปหมดเรียบร้อยแล้วโดยมีจินตญาณนึกมโนภาพว่าศีลน่าจะเป็นอย่างนี้สมาธิจะเป็นอย่างนี้ปัญญาเป็นอย่างนี้การปล่อยวางเป็นอย่างนี้การดับโกรธดับทุกข์เป็นอย่างนี้แถมยังมีเรื่องวัดอารมณ์ของการปฏิบัติทำอีกว่าจะต้องมียาน16มาควบคุมว่าได้ยาน1หรือยังยาน2หรือยังแถมยังต้องมาลงเธอเอ่ยด้วยเรื่องของสังโยชน์10ข้อที่เป็นตัววัดสุดท้ายว่าถ้าละสังโยชน์3ข้อเป็นโสดาบันละ10ข้อเป็นอรหันต์วุ่นวายไปหมดท่านผู้เจริญครับเนื้อเรื่องที่พูดมาทั้งหมดนี้เรื่องอริยสัจ4ก็ดีนะครับมรรค8ก็ดีนะฮะศีลสมาธิปัญญาก็ดียาน6ก็ดีสังโยชน์ก็ดีนะต้องเก็บไว้เป็นตัวเดินเรื่องเพื่อทำความเข้าใจนะครับเพื่อทำความเข้าใจว่าทำไมเราปฏิบัติธรรมมันถึงไม่ก้าวหน้าเพราะเรามีอารมณ์มีความรู้สึกจินตนาการหรือจินตญาณนึกคิดเอาไว้หมดแล้วว่า
ชื่อเสียงเรียงนามของคำว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคคืออะไรนะฮะแล้วก็มรรคมีองค์8มีอะไรบ้างศีลสมาธิปัญญาคืออะไรญาณ16คืออะไรสังโยชน์10คืออะไรอารมณ์รูปนามคืออะไรการปล่อยวางเป็นอย่างไรนะการไม่โกรธไม่อะไรเป็นอย่างไรคิดไปเรียบร้อยแล้วจึงอยากเข้าถึงความรู้สึกหรืออารมณ์ที่ตั้งเป้ารอไว้โดยการลงมือปฏิบัติไปตามอุบายบ้าบ้าบอบอที่สอนกันนั่งสมาธิท่องพุทโธเดินโยกมก็ทำมันไปโดยหวังว่าวันหนึ่งมันจะเข้าถึงอะไรบางอย่างนะคือเป็นญาณ16หรือสังโยชน์นี่คือคิดเอาเองท่านอยู่เลยคงพอเข้าใจนะครับเอาละครับขอจบแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวฟังตอนตอบจากนี้ไปเป็นคลิปเสียงธรรมะตอนที่13นะครับเรื่องรู้ธรรมะจากพระโอษฐ์คือเรื่องปรุงแต่งรู้ความคิดเราคือปัญญาสูงสุดหลุดจากทุกข์ได้ฟังกันต่อนะครับเมื่อกี้ผมได้บอกเอาไว้แล้วว่านักปฏิบัติธรรมทุกวันเนี่ยนี่คือผมนึกอะไรก็จะพูดให้ฟังว่านี่ใกล้จะจบแล้วเลยพูดมาประเด็นที่ว่าทำไมจึงต้องมารู้ความคิดเราในปัจจุบันอารมณ์ที่จริงรู้สึกอะไรอึกขึ้นมาขณะหนึ่งไม่ว่าช่วงไหนของวันเวลาก็ตามแต่นั่นคือเป็นปัจจุบันอารมณ์ตามธรรมชาติโดยที่ไม่มีสมมติเข้าไปรองรับอยู่แล้วนะฮะแต่ก็ต้องใช้คำว่าเป็นปัจจุบันอารมณ์เพื่อง่ายดีซึ่งพวกเราทุกคนก็มีอยู่แล้วแต่เป็นเพราะว่าไม่เข้าใจกันก็เลยอยากกราบเรียนให้รับทราบดังนี้ทีนี้มาพูดถึงกรณีเจ้าชายสิทธัตถะกำลังเดินกันก่อนนะครับว่าท่านเดินมาเรื่อยๆระยะทาง1กิโลเมตรเนี่ยมันคดเคี้ยวเลี้ยวไปเลี้ยวมานะนะเอาเป็นว่าท่านเดินมาแล้วการเดินของท่าน12ชั่วโมงเนี่ยนะฮะมันมีการจำได้หมายรู้เป็นช่วงนั้นช่วงนี้บ้างจำได้ตลอดเวลาน้ำลึกน้ำตื้นเหยียบแล้วเจ็บบ้างบางตอนก็จะลื่นถลายเอียงซ้ายเอียงขวาเอียงกระเทเล่ขณะเดินเนี่ยนะฮะมีเจอลมพัดบ้างเหยียบไปสะดุดหินบ้างกระตุ่มไปกระทบหินข้างๆทางอะไรบ้างนี่สมมุตินะท่านเจออย่างนี้แต่ขณะที่ท่านเจอแบบที่ปากผมบรรยายสิ่งที่ท่านรู้มันไม่มีชื่อนะครับมันไม่ใช่เรื่องที่ผมพูดไอ้ตรงเนี้ยมันเข้าใจง่ายนะแต่ความจริงคนเหมือนไม่อยากเข้าใจและพวกเราพอตามทันนะในความเป็นจริงเวลาเราเดินเนี่ยเราไม่ได้รู้สมมุตินะครับไม่สมมุติมันไม่มีทุกวันนี้เราก็ไม่ได้รู้อะไรตามสมมติอยู่แล้วแม้ขณะจิตณวินาทีนี้เราก็ไม่เคยรู้อะไรสมมติเรารู้ธรรมชาติรู้ธรรมชาติแต่เวลาไปถามมาทำอะไรเราก็จะเอาสมมติไปสวมทับทันทีนั่นไปคิดใหม่ซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าเราคิดนะฟังผ่านไปก่อนแล้วกันนะเอาเรื่องกรณีศึกษาของท่านเจ้าชายสิทธัตถะก่อนเมื่อท่านเดินมาทีนี้พอขึ้นพ้นบนถนนปุ๊บนะเมื่อก้าวเท้าขวาขึ้นไปบนถนนปุ๊บนะคอนกรีตแล้วก้าวเท้าซ้ายขึ้นไปแล้วเนี่ยตอนนี้ก็รู้เลยจะรู้ได้เองว่านี่คือจบกิจแล้วพ้นแล้วเพราะมันสุดทางมันจะไปรู้ก่อนไม่ได้ว่าขณะเดินก้าวเนี่ยจะต้องเดินกี่ก้าวเท้าแล้วเดินไปจะเจออะไรจะมีเรื่องอะไรมันรู้ก่อนไม่ได้เป็นจินตญาณมันเป็นไปไม่ได้ถึงแม้ขณะนี้คนที่ฟังอยู่คุณลงไปเดินเล่นตามถนนตามท้องนาเดินในบ้านคุณเอารองเท้าถอดรองเท้าเดินตีนเปล่ากลับไปกลับมาสัก20ก้าวเท้าก็ได้ใช่มั้ยหรือเดินซอยเท้าอีกทีนะที่ฝ่าเท้าคุณเดินน่ะคือธรรมชาติที่ต้องสอนแบบนี้เพราะตรงนี้มันรู้เห็นได้ง่ายแต่อย่าไปตั้งใจฝึกแบบนี้ไม่ได้นะครับความตั้งใจอยากไปฝึกเดินสำคัญกว่าการไปลงมือลงตีนเดินนะครับเพราะเจตนาตั้งใจคือคิดไปแล้วนะทีนี้ขณะที่เจ้าชายสิทธัตถะในท่านเดินมาเนี่ยนะฮะ1กิโลเมตรใช้เวลาเดิน12ชั่วโมงเมื่อขึ้นมาแล้วเนี่ยเท้าขวาก้าวขึ้นบนถนนคอนกรีตเท้าซ้ายก็ที่โคนมอมแมมก็ก้าวขึ้นมาท่านรู้ได้เองว่าบรรลุแล้วจบแล้วสิ้นชาติขาดภพรู้เฉพาะตัวเวลารู้นี่มันไม่ได้เอาภาษาเข้าไปพูดนะครับผมมันรู้อะไรแปลกๆเหมือนกับการอิ่มอาหารเต็มที่หรือเหมือนกับหายป่วยว่ามันอัศจรรย์มากหรือมันรู้เหมือนกับว่ามันรู้สึกถึงรสเปรี้ยวเค็มหวานอะไรบางอย่างเพราะผมจบผมก็รู้อย่างนี้ว่ามันแปลกๆมากมันเกิดมามันไม่เคยมีความรู้สึกอย่างนี้สิ่งเหล่านี้นะครับผมเป็นปัจจตังตัวใครตัวมันหากคุณจะมาถามอาจารย์แดงว่าอาจารย์แดงรู้ได้ไงผมกินอิ่มผมก็รู้ของผมครับผมไม่เถียงกับใครครับผมไม่ได้บังคับให้คุณมาเชื่อว่าผมเป็นพระอรหันต์นะครับผมจะเป็นหรือไม่เป็นคุณรู้ไม่ได้นะจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นอะไรหรอกครับผมนี่พูดตามตำรานะเพราะชื่อมันไม่มี
แต่รู้ได้อย่างว่ามันเหมือนกับหลุดอะไรสักอย่างนึงโปร่งโล่งเบาไปเลยซึ่งเกิดมาไม่เคยเจอเจอครั้งเดียวในชีวิตแล้วจบเลยนะเมื่อถึงตรงนี้จุดนี้แล้วเหมือนกับหลุดพ้นไปแล้วเนี่ยมันก็จะคิดแบบธรรมชาติมันก็ยังมีความนึกคิดปรุงแต่งเหมือนเพ้อเจ้อฟุ้งซ่านมีรักโลภโกรธหลงเงี่ยนอยากทุกอย่างแต่ไม่เอาคราวนี้ป่ะกลายเป็นว่าสักวะละคล้ายๆอย่างนี้กลายเป็นสักวะไอ้จินตนาการความนึกคิดที่เหมือนคนมีกิเลสก็ยังมีอยู่คุณอย่าไปคิดว่าจบกิจแล้วเนี่ยมันจะตัดกิเลสมันจะไม่คิดนึกอะไรเลยมันจะมีเหมือนกับปิดประตูทุกอย่างเลยไม่คิดไม่นึกเลยไม่ได้นี่เป็นจินตนาการของคนโง่ๆไปคิดตัวเองด้วยเหตุนี้คุณจึงไม่สามารถที่บรรลุธรรมได้หรือเข้าถึงมันได้เพราะสเปคหรือคุณสมบัติหรือที่เราเรียกว่าสเปคเนี่ยคุณไปกรอบรอไว้แล้วว่าการจะบรรลุธรรมควรจะรู้นั่นรู้นี่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามหลักการของญาณ16ก็ดีรูปนามก็ดีเรื่องสังโยชน์ก็ดีเข้าใจมั้ยการจะละวางอะไรก็ดีเนี่ยหรือต้องได้อารมณ์ธรรมะชั้น1 2 3 4อย่างนั้นอย่างนี้ไอ้สิ่งเหล่านี้มันจะขวางคุณหมดเพราะเป็นเรื่องจินตนาการแล้วคุณรอที่จะเข้าตามชื่อสมมติมันไม่มีทางเป็นไปได้เหมือนกับคุณรอว่าเมื่อไหร่มันจะอร่อยสักทีหรือเมื่อไหร่มันจะกินอิ่มสักทีเวลาคุณเข้าถึงมันภาษามันไม่มีมันไม่ได้พูดว่าเวลานี้คุณอิ่มแล้วคุณอร่อยแล้วเข้าใจไหมวีรพลมันไม่ได้พูดว่าเฮ้ยกูอร่อยเหลือเกินแบบกูอิ่มแล้วมันไม่พูดอ่ะเหมือนหมาเวลามันกินอะไรนะมันกินข้าวคุกปลาทูมันไม่ต้องรู้ว่าสิ่งที่มันกระโถกินหรือมันกินอยู่เป็นข้าวคุกปลาทูมันไม่ต้องมีภาษาบอกว่ากูอิ่มแล้วพอมันรู้สึกอย่างนั้นอย่างนั้นนั่นคือจบกิจแล้วก็เป็นหมาอรหันต์ไปสมมตินะฮะที่เจ้าชายสิทธัตถะท่านเดินทางมาถึงจุดนี้ท่านบรรลุแล้วจบกิจแล้วนะฮะเป็นพระผู้เจ้าแล้วครับในขณะนี้นะสภาพการจำได้หมายรู้เหมือนมีหมดทุกอย่างคราวนี้เมื่อท่านมานั่งเขียนตำรามันเป็นคนละขนาดกันนะครับผมท่านก็มาเขียนมาก้าวเท้าแรกเดินเอียงกระเท่เล่เหยียบอิฐเหยียบหินก้าวที่สองเซไปหน่อยก้าวที่สามเหยียบเจอน้ำลึกแค่นะแค่ก้าวที่สี่เกือบล้มแล้วก้าวที่ห้าเดินมาถนนเรียบมากตรงนี้แหละครับผมเป็นจินตนาการเป็นปรุงแต่งพูดขึ้นมาแล้วเห็นหรือยังครับนี่ไม่ใช่การปรมาภองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับผมต้องกราบขอขมาด้วยนะครับกราบหนึ่งกราบสองกราบสามไปยังท่านผู้เจริญที่มีปัญญาฟังอยู่ณขณะนี้พอเข้าใจยังฮะสิ่งที่ท่านรู้เนี่ยมันถ่ายทอดไม่ได้กระบวนการที่แต่ละก้าวเท้าย่างเหยียบบนพื้นถนนที่มีน้ำขังเฉยแฉะลุกลังนะฮะมันจำได้หมายรู้ตลอดแต่พอเรามานั่งเขียนท่านก็ต้องหาพยางค์ภาษาปรุงแต่งว่าไอ้อย่างนี้ควรจะเรียกว่าอะไรไอ้ที่เรียกว่าเหยียบน้ำลึกๆสะดุดหินบ้างเอียงกระเท่เล่บ้างเกือบจะลื่นล้มบ้างน้ำขุ่นบ้างน้ำใสบ้างแหละแต่ความจริงมันไม่ได้มีสภาวะเป็นน้ำขุ่นน้ำใสเอียงกระเท่เล่หรือน้ำลึกหรือสะดุดหินแล้วครับผมมันไม่ได้มีเรื่องเหล่านี้อยู่ภาษามันไม่มีแต่มันรู้ได้รู้ถึงอย่างนั้นอย่างนั้นหากคุณเอาลิงมาเดินมันก็ต้องรู้อย่างนั้นอย่างนั้นเข้าใจมั้ยที่จริงมันง่ายนะครับท่านผู้เจริญแต่คนเราเนี่ยมันไม่ชอบมันจะเอาแพ้ชนะทางภาษาทางสำนวนคุณจะไปหาข้อยุติเกี่ยวกับเรื่องพระไตรปิฎกชาตินี้ไม่มีทางจบสิ้นมีทางเดียวปัญหาทุกอย่างไม่ว่าจะปัญหาก็ดีหรือไม่มีปัญหาก็ดีมันเกิดจากความคิดเราครับผมบอกเลยอย่ายึดอย่างนี้ไม่ได้เพราะนี่คือแต่งเรื่องขึ้นมาพูดนะมันเกิดจากความคิดเราแต่ละขณะจิตซึ่งคุณต้องรู้ความคิดคุณว่ามันคิดอะไรอยู่ตรงนี้สำคัญมากแต่ก่อนที่คุณจะไปรู้ความคิดตรงนี้ไม่เป็นไรคุณต้องฟังเรื่องที่ผมพูดโดยการคิดตามให้มันเข้าใจก่อนไล่อีกหน่อยมันจะมีขบวนการพอมันเข้าใจแล้วมันฟังเต็มรอบแล้วคราวนี้มันจะเริ่มรู้สึกว่าตายห่ากูกำลังเล่นกับความคิดกูกำลังคิดตามในเรื่องคราวนี้คุณจะกลายมาเป็นคนดูโขนดูหนังคุณจะไม่ลงไปเล่นละครเพราะมีคำบอกว่าปฏิบัติธรรมเรื่องปัญญาเปรียบเหมือนดูโขนดูหนังดูละครจงทำตัวเป็นผู้ดูไม่ใช่ผู้แสดงแต่เมื่อก่อนไม่รู้ลงไปแสดงด้วยอินก็เรียกว่านะสวมรอยสวมบทบาทไปกับพระเอกผู้ร้ายนางเอกร้องห่มร้องไห้น้ำตาท่วมจอประมาณนั้นนะฮะละครเวทีน้ำเน่านะเมื่อก่อนอินกับมันเกินไปกับมันแต่ตอนนี้เข้าใจแล้วโอ้ตายห่ากูนั่งปรุงแต่งคิดตัวเองข่าวนี้กูเป็นคนดูละเมื่อเป็นคนดูปุ๊บคราวนี้ก็เริ่มเข้าใจว่าสิ่งที่บนเวทีละครแสดงนั่นคือมายาทั้งหมดไม่ใช่เรื่องมีหรือไม่มีนี่เปรียบเทียบไปค่าอย่างนี้ท่านผู้เจริญครับคราวนี้เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะท่านมาเขียนตำรา
ท่านจะเอาภาษามาพูดมาเขียนอะไรก็ได้อย่าไปคิดว่าภาษาหรือคำพูดนะพระไตรปิฎกมันแทนองค์ความรู้หรือเนื้อหาธรรมะที่ท่านรู้มาทั้งหมดนะ12ชั่วโมงไม่ได้นะครับผมจึงบอกว่ามันเป็นเรื่องปรุงแต่งครับขออนุญาตพูดอย่างนี้เรียนให้ทราบด้วยความเคารพนะครับที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่เป็นการกล่าวจาบจ้วงกล่าวตู่เพื่อตกไปนะครับไม่ใช่นะครับยังต้องเทิดทูนเอาไว้นะครับ เพื่อเก็บไว้พูดคุยเป็นตัวเดินเรื่องว่าคนมีความสงสัยกันมากเกี่ยวกับเรื่องหัวข้อปฏิบัติที่อยู่ในพระไตรปิฎกทุกวันนี้มันไม่จบสิ้นดังนั้นถึงผมต้องบอกว่าไปรู้ธรรมะจากพระโอษฐ์ก็คือเรื่องปรุงแต่งไม่ได้อะไรแต่ก็ต้องเก็บเอาไว้มันไม่ใช่เรื่องถูกหรือผิดแล้วก็ไม่ใช่เรื่องมีเรื่องหมดจะต้องมารู้เรื่องความคิดเราในปัจจุบันอารมณ์นะครับว่าความคิดเราเนี่ยมันไปคิดถึงเรื่องอะไรบ้างมันเก็บอะไรมาคิดบ้างต้องรู้ตรงนี้นะครับแล้วครับขอจบแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวฟังตอนที่14ต่อไปนะครับสวัสดีครับจากนี้เป็นคลิปเสียงธรรมะตอนที่14นะครับของคืนวันพุธที่15กรกฎาคมปี2558ซึ่งเริ่มพูดกันมานะตั้งแต่เวลาประมาณนะตอนที่ประมาณสัก4โมงเย็นประมาณนั้นขณะนี้เวลาประมาณตี3แล้วนะครับผมนี่คือตี3ตรงนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคมปี58แล้วนะครับนี่เป็นคลิปเสียงตอนที่14ก็คงจะจบในตอนนี้ก็คงได้เนื้อหาประมาณ2ชั่วโมงเสร็จๆถ้าไม่จบอาจจะแถมอีกนิดๆเพื่อให้มันกระชับเข้าใจง่ายยิ่งขึ้นนะครับก็รับฟังกันหน่อยนะฮะตอนนี้ก็มีลูกศิษย์นั่งกันตาสว่างเลยง่วงนอนไปแล้วมีคุณยุ้ยคุณวีรพลและคุณหนุ่ม3คนแล้วก็อาจารย์ดวงใจท่านก็นั่งอยู่นะครับตอนนี้ตี3ตรงเป๊ะฟังกันต่อนะครับญาติธรรมครับตี3แล้วนะครับเมื่อกี้ผมได้พูดเอาไว้แล้วว่าจากการที่เจ้าชายสิทธัตถะท่านบรรลุธรรมแล้วใช่ไหมฮะทีนี้พอเวลาท่านมาเขียนตำราเนี่ยท่านผู้เรียนค่อยๆฟังดีๆสิ่งที่รู้มาตลอดระยะทางการเดิน1กิโลเมตรนะใช้เวลาเดิน12ชั่วโมงนั้นน่ะมันมีการจำได้หมายรู้ตลอดถ้าสมมติไม่มีทีนี้หากเป็นคนเยอรมันก็ต้องใช้ภาษาเยอรมันคนฝรั่งเศสก็ใช้ภาษาฝรั่งเศสคนไทยก็ใช้ภาษาไทยแต่ที่ถึงเป็นคนไทยใช้ภาษาไทยเนี่ยหากสมมติว่าเป็นภาษาไทยแล้วกันหรือว่าเรื่องบรรลุธรรมของพระเจ้าเนี่ยเป็นภาษาบาลีทีนี้ลองคิดลึกๆตามผมนิดคิดลึกๆตามผมนิดหนึ่งครับว่าสมมติว่าสิ่งที่รู้มาเนี่ยนะฮะเกิดบอกว่าเอาผมขอพูดใหม่ว่าพอท่านบรรลุมาแล้วเนี่ยท่านมาเขียนว่าท่านบรรลุตามแนวอริยสัจ4เอาเชื่อไว้ก่อนอริยสัจ4ประกอบด้วยส่วนย่อยคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคคนก็จะสงสัยว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคคืออะไรก็ต้องอธิบายอีกก็ต้องเอาภาษาไปพูดอีกทุกข์คืออย่างงี้คนเนี่ยเวลาฟังอะไรขึ้นมามันก็จะมีจินตนาการไปตามความหมายของภาษาทันทีนะเช่นบอกว่าทุเรียน1ลูกเนื้อเหลืองอร่อยดีไก่ย่าง2ตัวย่างเนื้อเหลืองอร่อยดีแต่ความจริงไอ้สิ่งที่บอกทุเรียนเนี่ยนะฮะหรือว่าไก่ย่าง2ตัวเนื้อเหลืองเนี่ยเวลาคุณไปจับมันมาจริงๆเนี่ยมันไม่มีชื่อทุเรียนหรือเป็นไก่ย่างนะครับผมแต่เวลาพูดมันก็นึกตามไปอย่างนั้นนี่ขนาดเป็นของหยาบนะว่าทุเรียน1ลูกพูดถ้ามีมโนภาพไปจับแล้วจะรู้สึกหนามตามเจ็บหนักไก่ย่าง2ตัวย่างเนื้อเหลืองน่ากินนะฮะแต่เวลาคุณเอาไก่ย่างมากินหรือคุณไปเจอไก่ย่างที่เชื่อว่าเนื้อเหลืองๆตัวหรือสองตัวเนี่ยภาษาไม่มีคุณรู้เลยไอ้นี่แหละที่ถูกใจกูไม่ต้องเวลาคุณกินคุณก็ไม่ได้บอกว่าไก่ย่างเนื้อเหลืองสองตัวหรือว่าเรากินทุเรียนเราจับทุเรียนเจ็บหนักเรารู้เลยท่านผู้เจริญครับพอตามทันนะครับคลิปนี้ถ้าไม่จบจะขอพูดต่อเพราะว่ามันนะครับอยากให้เข้าใจนี่ขนาดเป็นเรื่องที่เหมือนกับว่ามีจริงๆเรื่องเป็นรูปธรรมจับต้องได้เป็นไก่ย่างเป็นทุเรียนเวลาคุณเข้าถึงมันเหมือนได้รับคำตอบสุดท้ายแล้วว่ามันเป็นทุเรียนจริงๆแต่เราไม่ได้กลับรู้สมมติมิได้รู้เรื่องทุเรียนมิได้รู้เรื่องไก่ย่างสิ่งที่เรียกเป็นทุเรียนหรือไก่ย่างตามชื่อธรรมะเขาใช้ภาษาเรียกว่าเป็นสิ่งรู้ของจิตครับผมเขาใช้คำนี้คำเดียวว่าเป็นสิ่งรู้ของจิตส่วนคุณจะสมมติไปใส่ว่าทุเรียนเปลี่ยนเป็นมะละกอแตงโมเป็นสะโพกอิฐหินปูนทรายก็ไม่มีใครว่ากันอยู่ที่ว่าเราจะสอนกันอย่างไร
ไอ้ไก่ย่างอาจจะบอกเป็นมะละกอแตงโมอิฐหินปูนทรายก็ได้ตอนนี้เข้าใจนะแต่ที่รู้คือว่าได้เจอสิ่งรู้ของ7สิ่งนั้นๆซึ่งเรียกว่าทุเรียนหรือไก่ย่างก็ได้ทีนี้ย้อนมาใหม่ผู้เจ้าเข้าใจเรื่องอริยสัจ4มันไม่มีตัวให้ดูเลยแล้วคุณจะว่าไงมโนภาพมันไม่มีแต่พอมาอธิบายอริยสัจ4มี4ข้อทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคคนก็สงสัยว่ามันแปลว่าอะไรเมื่อมีมาอธิบายทุกข์คืออย่างนี้สมุทัยนิโรธมรรคคืออย่างนี้ผมไม่อยากพูดนะเพราะตำรามันอยู่ข้างๆไม่อยากประกาศอ่านคุณไปอ่านเอาเองแล้วกันพอเราได้ความหมายของอะไรก็ตามแต่เรื่องตรงที่พูดขนาดนี้มันเป็นเรื่องนามธรรมก็เป็นสิ่งรู้ของจิตเหมือนกันเพราะเป็นเรื่องปรุงแต่งครับไอ้เรื่องทุเรียนก็ปรุงแต่งไก่ย่างก็ปรุงแต่งนะฮะเมื่อเข้าถึงทุเรียนหรือไก่ย่างตามสมมติกับมิได้รู้เรื่องสมมติที่บอกเป็นทุเรียนหรือไก่ย่างมันรู้อย่างนั้นถ้าใครเข้าใจอย่างนี้ก็รอจบกิจเป็นพระอรหันต์ก็ได้นี่แบบรูปธรรมนะจับต้องเห็นได้นะแล้วก็พอใจกับคำตอบสุดท้ายแล้วว่าเป็นทุเรียนเป็นไก่ย่างจริงแต่เวลาเข้าถึงคำตอบสุดท้ายว่าสิ่งนั้นคือทุเรียนหรือไก่ย่างเรากลับรู้สึกเหมือนกับว่าเราไม่ได้สนใจกับคำตอบสุดท้ายว่าเป็นไก่ย่างและเป็นทุเรียนแล้วก็รู้ไปอย่างนั้นเรื่องนี้ดูแปลกๆนะฮะเพราะมนุษย์บนโลกใบนี้มันจะไม่พูดกันแบบนี้นะฮะทีนี้ย้อนมาทุเรียนกับไก่ย่างเปรียบเสมือนมีจริงๆเป็นเรื่องรูปธรรมจับต้องได้ทีนี้มาถึงอริยสัจ4บ้างมันเป็นนามธรรมครับมโนภาพไม่มีเราเอ่ยคำว่าทุเรียน1ลูกไก่ย่าง1ตัวมโนภาพลอยมาแต่เวลาเข้าถึงมันนะฮะมันกลับไม่มีชื่อนั้นมาบอกเราไม่มีสมมติมาบอกเรามันพอใจอย่างนั้นไปเลยแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราพอใจซึ่งตรงนั้นมันจะเปลี่ยนชื่อหรือไม่มีชื่อก็ได้เข้าใจนะพอมาอริยสัจ4เขาที่เป็นนามธรรมเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นตัวให้เชื่อไว้ก่อนว่าเป็นมีจริงท่านผู้ชมเลยครับอริยสัจ4มีมโนภาพดูไหมครับมีตัวให้ดูไหมครับไม่มีพอบอกเป็นทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคก็ยังไม่มีมโนภาพไม่มีตัวให้ดูแต่ก็มีคำอธิบายลอยๆไปเรียบร้อยแล้วเห็นหรือยังครับผมมันปรุงแต่งนะครับผมนี่เชื่อไว้ก่อนว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้เรื่องนี้จริงๆก่อนนะครับเพื่อเอาไว้คุยกันนะพอต่อมาทุกสมุทัยนิโรธมรรคไปจบที่ข้อมรรคมีองค์8คือมรรคต้องเจริญจะต้องมรรคก็คือหนทางของการปฏิบัติมี8ข้อนะดังนั้นใน8ข้อต้องไปเจริญมันไปฝึก8ข้อมันมากเกินไปไม่ได้จะต้องบีบให้เหลือ3ข้อคือฝึกตามหลักของศีลสมาธิปัญญานั่นคือถ้าเห็นชาติจะเห็นว่ามีอริยสัจ4ขึ้นเป็นบรรทัดที่1บรรทัดที่2มาเป็นทุกสมุทัยนิโรธมรรคบรรทัดที่3มาหัวข้อยาวมาตลอดเป็นมรรคมีองค์8นะมรรคมีองค์8นี้ก็มีปีกกากลางไว้ครอบคลุมทั้ง8ข้อปีกกาก็เท่ากับออกมาเป็นศีลสมาธิปัญญาพอถามว่าศีลคืออะไรสมาธิปัญญาคืออะไรมันก็ไม่มีภาพให้ดูอีกแต่การเรียนแบบนี้สอนแบบนี้มันเหมือนมีตัวตนคนสัตว์เข้าไปเล่นด้วยเรียบร้อยแล้วเงียบๆแต่ไม่รู้ตัวครับท่านผู้เจริญฟังคำอธิบายนิดนึงเราจะพูดให้เข้าใจอันนี้ยิ้มภาษาพูดให้ห้ามเชื่อนะครับฟังก่อนเราก็เลยไปถามว่าศีลคืออะไรก็มีมโนภาพอีกสมาธิคืออะไรมีมโนภาพอีกปัญญาคืออะไรก็มีมโนภาพที่พอถึงปัญญาปุ๊บมันก็แยกไปว่าจะต้องไปทำวิปัสสนาญาณโดยมีกิจการเจริญสติปัฏฐาน4มีเรื่องกายเวทนาจิตธรรมย่อยลงไปอีกโดยมีรูปกับนามเป็นอารมณ์เขาบอกว่ารูปคือสิ่งปรากฏให้รับรู้นามคือผู้เข้าไปรู้มันมาตันตรงนี้แล้วว่าจะต้องทำไงก็ได้ให้เห็นว่านี่มันเป็นรูปเป็นนามให้ได้คราวนี้คนก็เลยพยายามไปจ้องให้มันเป็นรูปเป็นนามโดยที่ยังไม่รู้ว่ารูปนี่มันหน้าตาเป็นอย่างไรไม่ใช่รูปถ่ายนะครับรูปเป็นคำสมมติเรียกขึ้นมาลอยใช้แทนสิ่งรู้ของจิตทั้งหมดคำว่าสิ่งรู้ของจิตกับคำว่ารูปใช้แทนกันได้ก็คือสิ่งปรากฏรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจก็ปรุงแต่งไปส่วนนามคือผู้ได้รู้ไปถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นให้รับรู้ในปัจจุบันอารมณ์ขณะจิตณวินาทีนั้นย้อนมาเรื่องเจ้าชายสิทธัตถะกำลังเดินในถนนลูกรังเชียวแฉะให้ดูนะครับผมฝ่าเท้าสัมผัสที่พื้นถนนเขาเรียกว่ารูปเจ็บรูปตึงรูปไหวเจอน้ำเย็นๆเขาเรียกรูปเปียกรูปเย็นพยายามฮะมันย้อนมาแล้วเห็นไหมดังนั้นคนจริงพยายามไปทำให้รู้สึกว่าเราเป็นรูปจริงๆหรือไม่ก็ยอมรับไปก่อนว่าที่กำลังสัมผัสอยู่ขณะนี้ที่กำลังรู้อยู่ขณะนี้มีแต่รูปเกิดขึ้นให้รับรู้ฮะก็เลยเอาเรื่องเจ้าชายสิทธัตถะมาเดินบนถนนลูกรังอีกครั้งนึงว่า
นั่นคือท่านกำลังเจอกับรูปตึงรูปไหวรูปตึงรูปไหวเกิดจากอะไรเชื่อว่ามีตัวตนขยับกล้ามเนื้อแขนขาเดินไปเดินมาเป็นอาการตึงไหวเสร็จแล้วก็เจอรูปเจ็บปวดคันมึนชาจากที่ฝ่าเท้าไปกระทบพื้นดินแล้วเจอนะแล้วก็เจอรูปเปียกรูปเย็นสัมผัสที่ผิวหนังเพื่อผัสสะกระทบที่ผมอธิบายเป็นฉากๆให้คุณเกิดความเข้าใจเชื่อไปตามนี้ก่อนนะครับผมนี่แหละครับมันก็จะถูกต้อนมาตรงนี้ว่าเวลาจะทำวิปัสสนาต้องใช้รูปนามเป็นอารมณ์ไล่มาตั้งแต่อริยสัจ4จนมาตรงนี้โอ้โหนี่ผมถ้านี่ผมจำตำรามาพูดนะว่าตำราก่อนนะครับคนก็เลยสนใจอยากได้ตั้งแต่อริยสัจ4ยันรูปนามเลยอยากให้มันรู้แบบตึงๆไหวๆจริงๆเปรกๆจริงๆเจ็บปวดคันมึนชาจริงๆแต่เวลามันเข้าถึงสิ่งที่สมมติเรียกว่าตึงๆไหวๆจากกล้ามเนื้อแขนขาหรือเจ็บๆฝ่าเท้าหรือเปรกๆเย็นๆเนี่ยมันกลับมิได้รู้แบบที่สมมติมันไปบอกเอาไว้หรือรู้แบบที่เราคิดปรุงแต่งมันก็ไม่ต่างจากการเข้าถึงไปจับผู้เรียนหรือไก่ย่างนะครับผมพอเข้าใจไหมนะครับเอาละครับผมขอจบให้ได้ก่อนเดี๋ยวฟังตอนที่15ต่อไปนะครับสวัสดีครับจากนี้ไปเป็นคลิปเสียงธรรมะตอนที่16นะครับตอนนี้ก็มา 4:30 ครึ่งแล้วนะครับธรรมะเรื่องรู้ธรรมะจากพระโอษฐ์คือเรื่องปรุงแต่งรู้ความคิดเราคือปัญญาสูงสุดหลุดจากทุกข์ได้ท่านผู้เจริญครับฟังธรรมะชุดนี้ก็เพื่อประโยชน์เพื่อปัญญาสูงสุดพ้นทุกข์ตามตำราที่ว่าไว้เพื่อเข้านิพพานกันในชาตินี้นะครับคือผมสอนคนให้เป็นพระอรหันต์จำเป็นต้องใช้ปัญญาฟังและนึกคิดพิจารณาอย่างมากๆธรรมะเรื่องนี้กรุณาบอกต่อๆให้ฟังกันด้วยนะครับเอาละครับเมื่อกี้ผมได้เกริ่นไว้ว่าพอเราเข้าถึงผู้เรียนหรือไก่ย่างตามสมมตินั่นเป็นเรื่องรูปธรรมปรากฏว่าเราก็ไม่เคยรู้เรื่องไก่ย่างหรือผู้เรียนเราก็รู้แบบที่เรารู้ของใครของมันไก่ย่างและผู้เรียนเป็นบัญญัติเป็นสมมติแต่เวลาเข้าถึงมันรู้อะไรไม่ทราบไม่มีชื่อนะขณะเดียวกันที่ผมบอกท่านว่าไอ้ที่เราปฏิบัติทำเนี่ยมันถูกไล่ต้อนมาที่ว่าจะต้องมีรูปนามเป็นอารมณ์นั่นหมายถึงว่าสิ่งปรากฏรับรู้ทุกอย่างเราเรียกว่ารูปนะทางตาเรียกว่ารูปสีทางหูเรียกว่ารูปเสียงรูปกลิ่นรูปรสรูปสัมผัสอะไรก็ว่ากันไปผมไม่อยากพูดมากเพราะพวกคนผู้ฟังก็รู้กันดีอยู่แล้วทีนี้พอเราฟังแบบนี้ปุ๊บเห็นว่าผมพูดเรื่องนี้ท่านต้องค่อยๆตั้งใจฟังดีๆผมจะพูดช้าๆต้องจินตนาการนึกตามผมหากเรื่องนี้มันถ่ายเป็นวิดีโอมันจะเข้าใจง่ายกว่าท่านนึกภาพผมว่าทางซ้ายมือของท่านเนี่ยมีทุเรียนวางหนึ่งลูกกับไก่ย่างหนึ่งตัวตามสมมติท่านลองเอามือซ้ายไปจับมันดูทั้งสองอย่างมันไม่มีชื่อสมมตินะครับแต่มันก็รู้อย่างนั้นคุณเอาลิงมาจับก็รู้อย่างนั้นไม่ต้องการชื่อเมื่อท่านเอามือไปสัมผัสกับมันมันรู้ทันทีเลยรู้อะไรไม่ทราบก็เหมือนกับมือรู้ตึงๆไหวๆสัมผัสจับต้องอย่างนั้นนี่ถ้าใครเข้าใจแค่นี้ก็จบแล้วธรรมะไม่มีอะไรสอนหรอกมันก็แค่นี้มันก็เหมือนกับว่าสิ่งปรากฏรับรู้เป็นรูปผู้ที่รู้ไปถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นให้รับรู้เรียกว่านามธรรมสิ่งปรากฏรับรู้เรียกว่ารูปธรรมภาษาธรรมะเขาเรียกอย่างนี้ทีนี้เมื่อเราเรียนตำรามามากจะเห็นว่ามันจึงอยากได้อารมณ์ที่แบบเราจำมาทั้งหมดตั้งแต่เรื่องอริยสัจ4นะอริยสัจ4นะมีทุกสมุทัยนิโรธมรรคต่อมาเป็นมรรค8ต่อมาเป็นศีลสมาธิปัญญาก็อยากได้มันอีกต่อมามีเรื่องญาณ16อีกต่อมามีเรื่องสติปัฏฐาน4มีเรื่องรูปนามวุ่นวายไปหมดคุณฟังเรื่องเหล่านี้คุณมีจินตนาการไปเรียบร้อยแล้วว่ามันควรมีอารมณ์หรือมีความรู้สึกอย่างไรอย่างไรคุณจึงลงมือฝึกมันด้วยการตามดูตามรู้ก็ดีโดยที่คุณมีเป้าหมายอย่างเดียวว่าคุณอยากได้อะไรอะไรบางอย่างแบบที่คุณจินตนาการนึกคิดเอาไว้ผมจึงบอกว่านี่แหละคือหลงอารมณ์เล่นกับความคิดและคุณไปคิดเอาเองว่าสิ่งที่กำลังปรากฏรับรู้เวลาคุณไม่พอใจไปคิดว่านั่นคือตัวจิตคุณจึงอยากไปฝึกจิตไปดูจิตไม่ได้นี่นะครับผมเราพยายามตั้งอารมณ์อะไรไว้เอาไปรออยู่ข้างหน้าว่าต้องเข้าถึงอะไรบางอย่างคือเราอยากได้อารมณ์แบบญาณ16พอได้ครบ16ข้อได้อารมณ์จำนั้นเราจะเป็นพระอรหันต์รวมถึงเราอยากได้เข้าถึงโลกสิงนามจริงๆก่อนเราเชื่อไปหมดแล้วว่า
ที่เราฟังก็สอนมาว่าสิ่งที่ตาเห็นนั้นไม่ใช่ตัวตนคนสัตว์เป็นเพียงรูปเสียงหนึ่งสิ่งที่หูได้ยินเป็นเพียงรูปเสียงจมูกได้กลิ่นเป็นรูปกลิ่นนะลิ้นรับสัมผัสเรียกว่ารูปรสเราเชื่อไปอย่างนี้แล้วเราพยายามให้ตัวเราเนี่ยนะได้ความรู้สึกแบบที่เราจำมาว่าตาต้องเห็นรูปสีจมูกรับรูปกลิ่นกายรับสัมผัสจึงไหวเย็นร้อนอ่อนแข็งจึงไหวเราจึงไปไหนไม่รอดเพราะสิ่งที่เราคิดมันเป็นจินตนาการเลื่อนลอยไปหมดแล้วครับผมมันไม่ได้มีความหมายแบบที่เราเข้าใจมันจริงๆเปรียบเหมือนทุเรียนหากทุเรียนเนี่ยเรามาเปลี่ยนใหม่ทุเรียนเนี่ยเรามาเปลี่ยนเป็นเหล็กเส้นไก่ย่างเปลี่ยนเป็นพลาสติกสมมตินะฮะที่ฟังดูเหมือนคุณกวนอารมณ์เพราะทั้งทุเรียนและเหล็กเส้นนั้นแต่เดิมมันไม่มีชื่อไอ้ทุเรียนกับไก่ย่างแต่เดิมไม่มีชื่อมันจะเรียกอะไรก็ได้นะฮะเขาจึงเรียกว่าสิ่งรู้ของจิตที่จริงธรรมะมันง่ายมากคุณจะไปถอนสมมติถอนภาษาถอนบัญญัติไม่ได้เพราะสมมติหรือภาษาบัญญัติภาษามันไม่ได้มีอยู่จริงนะครับเวลานี้มีการสอนกันว่าเราติดสมมติผมบอกไม่ใช่ครับผมการที่เราไปสอนกันว่าเป็นเพราะเราติดสมมติเราจึงพยายามเพิกสมมติคือถอนสมมติทิ้งนี่ยิ่งบ้าเข้าไปใหญ่แต่คุณไม่รู้ว่าคุณกำลังคิดอยากเพิกถอนสมมตินั่นสำคัญกว่านั่นคือรู้ถึงรูปอันหนึ่งที่ปรากฏเกิดขึ้นกับจิตใจรับรู้เข้าใจมั้ยเป็นนามธรรมธรรมอารมณ์อย่างนั้นเข้าใจมั้ยคุณไม่รู้ว่าคุณกำลังคิดอย่างนี้ดังนั้นคุณจะไปถอนไปดับอะไรไม่ได้เป็นเพราะคนที่พูดอย่างนี้หรืออาจารย์ที่สอนอย่างนี้ยังไม่จบกิจก็ไปคิดตัวเองว่าหากถอนสมมุติได้หยุดคิดนึกปรุงแต่งได้ให้มันอยู่ลอยๆแล้วคุณจะจบกิจนี่มันบ้าเข้าไปใหญ่แล้วเพราะสมมุติไม่ได้มีอยู่จริงผมจึงบอกว่าหากเปลี่ยนคำว่าทุเรียนเป็นเหล็กเส้นหรือเปลี่ยนจากไก่ย่างเป็นพลาสติกคุณจะใช้คำอะไรมาแทนทุเรียนก็ได้แต่นั่นก็ไม่ใช่ทุเรียนนี่ก็ไม่ใช่ไก่ย่างแล้วนี่ก็ไม่ใช่เหล็กเส้นนี่ก็ไม่ใช่พลาสติกด้วยมันจะเหมือนบ้าๆบอย้อนกลับมาใหม่เราฟังเรื่องอริยสัจ4ก็ดีทุกสมุทัยนิโรธมรรคก็ดีเรื่องมรรค8ก็ดีเรื่องศีลสมาธิปัญญาเราอยากได้อารมณ์ตามชื่อเหล่านี้ทั้งหมดหากผมเปลี่ยนชื่อคำว่าอริยสัจ4เป็นไก่ย่าง4ตัวทุกเปลี่ยนเป็นมะละกอสมุทัยเปลี่ยนเป็นแตงโมนิโรธเปลี่ยนเป็นขนุนมรรคเปลี่ยนเป็นมะม่วง สมมุตินะฮะเสร็จได้เวลาคุณเข้าถึงไอ้ชื่อใหม่ของมันเนี่ยเข้าถึงคุณได้เข้าถึงไก่ย่าง4ตัวเข้าถึงมะละกอแตงโมขนุนมะม่วงตามชื่อสมมุติคุณก็ไม่ได้รู้มันแบบที่สมมุติมาบอกคุณเข้าใจมั้ยฮะมันรู้อะไรก็ไม่ทราบนี่สอนแบบนี้ถ้าคุณไม่มีปัญญาตระหนักรู้ธรรมะผมก็เสียใจนะนี่ผมสอนละเอียดนะฮะแต่สมมุติที่พูดมาก็ไม่ได้มีอยู่จริงเรื่องที่พูดนี้ก็ไม่ได้มีอยู่จริงต่อมาเขาว่ามรรค8เปลี่ยนเป็นไดโนเสาร์8ตัวศีลเปลี่ยนเป็นไข่ดาวสมาธิเปลี่ยนเป็นส้มตำปัญญาแทนด้วยคำว่าข้าวเหนียวเนี่ยถึงคุณไปเอาไข่ดาวมา1ลูกส้มตำ1ครกข้าวเหนียวเวลาคุณเข้าถึงมันก็ไม่ได้พูดเรื่องข้าวเหนียวไข่ดาวหรือส้มตำหรอกครับนี่ฟังเรื่องมันเหมือนบ้าๆบอๆนะว่าเอ๊ะคนสอนกันแบบนี้ล่ะครับนี่ห้ามเชื่อนะครับฟังเพื่อเปรียบเทียบให้เกิดปัญญาวีรพลเข้าใจนะมันต้องคิดกลับไปกลับมาขณะเดียวกันคุณอยากดับโกรธดับทุกข์หากความโกรธเปรียบเหมือนกระดาษแผ่นหนึ่งความทุกข์เหมือนแกงไก่เวลาคุณเข้าถึงกระดาษคำว่าโกรธเป็นสมมติทุกข์ก็สมมติกระดาษก็สมมติแกงไก่ก็สมมติสรุปแรกที่ผมพูดมาเนี่ยมันไม่เคยมีอยู่จริงมันเป็นปรุงแต่งที่ที่พอผู้เจ้ามาตรัสรู้ธรรมแล้วท่านจะเขียนอะไรก็ได้นึกออกไหมแต่ที่ท่านรู้มันเรื่องนึงที่ท่านเขียนได้อีกเรื่องนึงแล้วอยู่ที่ว่าจะใช้ภาษาอย่างไรก็ได้เกิดคำอธิบายเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดผมพูดแบบนี้ให้คุณฟังคุณลองฟังดูนะครับสมมติผมพูดอย่างนี้นะครับให้คนไทยเข้าใจได้สมมติผมพูดว่าจากนี้ไปเชิญรับฟังนวียายเรื่องเจ็ดป่าช้าจากนี้ไปเชิญฟังนวียายเรื่องเจ็ดป่าช้าเกี่ยวกับผีดุผมพูดแบบนี้คุณก็มีมโนภาพเกิดขึ้นเพราะคุณเคยถูกสอนมาคุณเข้าใจไปแล้วว่าคำว่าจากนี้ไปคืออะไรเชิญฟังคืออะไรนิยายเรื่องเจ็ดป่าช้าผีดุคืออะไรประโยคที่เปลี่ยนใหม่ปองยักษ์ไตไดโนเสาร์อยู่ในเหล็กเส้นก๋วยเตี๋ยวผัดไทยเส้นใหญ่มากสีดำๆแล้วสอนให้มันมีความหมายแปลแล้วได้ความหมายเหมือนกับจากนี้ไปเชิญฟังนิยายเรื่องเจ็ดป่าช้าผีดุยุ้ยเข้าใจไหมนี่มันเหมือนบ้าไปแล้วนะครับผมหรือก็บอกว่า
ไปไหนมากินข้าวหรือยังนะคำว่าไปไหนมากินข้าวหรือยังนี่มันไม่ได้มีความหมายแบบที่เราสอนกันหรอกครับผมอาจจะบอกว่าเล็ดเส้นอยู่ในก๋วยเตี๋ยวสีดำมานกก็บินได้ก็มีความหมายว่าไปไหนมากินข้าวหรือยังก็ได้ฟังแล้วเข้าใจไหมเนี่ยไอ้ปมให้คุณหน่อยโอ้นี่แม่งเหมือนบ้าบ้าบอบอไปเข้าไปแล้วเนี่ยมึงเห็นหรือยังเนี่ยดังนั้นทุกวันนี้เราเหมือนกับขาดปัญญานะสมมติไม่ได้มีอยู่จริงผมก็อธิบายบ้าบ้าบอกระโหลกกะลาไปนั่นเองนี่ช่วยกันถึงที่สุดแล้วดังนั้นจึงบอกว่าธรรมะมันเป็นเรื่องปรุงแต่งธรรมะจากพระโอษฐ์ก็ปรุงแต่งปรุงแต่งไม่ใช่เรื่องถูกผิดเอาไว้เป็นแนวทางการสอนแต่ถ้าเอาคนที่จบกิจมาอธิบายแบบนี่นะครับเขาเรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหาริย์คือการแสดงธรรมอันเป็นฤทธิ์คือผู้ที่เกิดเข้าใจเปรียบเทียบอุปมาอย่างนั้นอย่างนี้ให้เราคิดตามคิดตามเนี่ยเกิดปัญญาเข้าใจอย่างนี้ไม่ใช่เป็นหลับตาทำสมาธิหรือไม่ตั้งใจฝึกสติเดินจงกรมไม่ได้เพราะความคิดอยากฝึกสติอยากทำสมาธิอยากทำบุญนั่นต้องรู้มันเกิดในปัจจุบันอารมณ์เช่นกันแต่เราไม่เข้าใจอย่างนี้เพราะว่าคนสอนไม่จบกิจคนปฏิบัติก็อยากได้ก็คือโง่เกินไปนะตอนนี้พอเข้าใจฮะแล้วครับผมขอจบแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวฟังในตอนที่17ต่อไปนะครับผมก็นะครับผม จากนี้ไปเป็นคลิปเสียงธรรมะตอน47นะครับก็ชื่อเรื่องนะครับรู้ธรรมะจากพระโอษฐ์คือเรื่องปรุงแต่งรู้ความคิดเราคือปัญญาสูงสุดหลุดจากทุกข์ได้ท่านผู้เจริญครับการที่เจ้าชายสิทธัตถะจะบอกว่าท่านบรรลุธรรมนะเรื่องอริยสัจ4ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรก็เก็บไว้เป็นตัวเดินเรื่องนะผมบอกท่านว่าเป็นเรื่องปรุงแต่งคำว่าปรุงแต่งไม่ใช่เป็นการไปกล่าวตัวปรมาสองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรายังจำเป็นต้องเก็บเนื้อหาในพระไตรปิฎกแบบที่คนไทยเราเชื่อกันเก็บเพื่อทุนเอาไว้เพื่อเป็นคู่มือในการเรียนรู้ดังนั้นอย่าไปหาข้อยุติเลยแบบที่คนไทยหรือคนที่นับถือศาสนาพุทธเถียงกันว่าที่มีการตีความข้อนั้นข้อนี้ทำไมตีความไม่เหมือนกันมีการเพิ่มเติมอย่างนั้นนี้อย่างนี้ลงไปหรือมีการตัดบางอย่างอะไรออกไปนั้นใจความสำคัญนั้นผมไม่มีความเห็นอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้หากใครยังมีความเห็นแบบนี้แสดงว่าท่านไม่เข้าใจธรรมะนั่นคือเหมือนกับว่าท่านเชื่อไปแล้วว่าสิ่งรู้ของจิตที่ท่านกำลังอ่านอยู่นั้นมันเป็นจริงๆนะมันไม่ใช่เรื่องจริงเรื่องปลอมผมเรียกว่าความนึกคิดปรุงแต่งอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าการทักทายว่าสวัสดีครับไปไหนมาเปลี่ยนเป็นไดโนเสาร์สองตัวอยู่ในเหล็กเส้นพูดแบบนี้ดูเหมือนมันฟังไม่รู้เรื่องแต่ความจริงแล้วก็ปรุงไปแล้วแต่เนื่องจากว่าเราไม่เคยสอนกันว่าไดโนเสาร์ไปไหนมา2ตัวอยู่ในเหล็กเส้นมันแทนคำว่าไปไหนมากินข้าวหรือยังได้ผมพูดให้เกิดความเข้าใจที่เราบอกเราทักทายกันพูดคุยกันเราด่าทอกันโกรธกันรักกันน่ะจริงแล้วนั้นมันเลื่อนลอยมากมันไม่ได้มีอยู่จริงเข้าใจมั้ยฮะขอให้เกิดความเข้าใจแบบนี้ทีนี้การที่มันเขียนพระไตรปิฎกทั้งเล่มอย่างนั้นเนี่ยที่จริงคุณจะภาษาสมมุติไปเขียนไปใส่อะไรแต่งภาษามันสวยหรูมันก็ไม่ใช่เรื่องถูกผิดประเด็นกำลังพูดเรื่องว่าธรรมะจากพระโอษฐ์เป็นเรื่องปรุงแต่งไม่ใช่เรื่องถูกผิดจำเป็นต้องเพื่อทูลเก็บไว้เป็นคู่มือเป็นแนวทางนะให้ชาวพุทธได้สนใจจะเรียนรู้กันแต่อยากจะปฏิบัติเพื่อเข้าถึงธรรมแท้ตามที่ตำรากล่าวไว้พูดข้อสุดท้ายเลยคือดับทุกข์เข้านิพพานในชาตินี้พูดข้อนี้นะความหมายของพระธรรมที่สอนทั้งหมด 84,000 ข้อหรือพระธรรม3ตะกร้าหรือที่อยู่ในตะกร้าที่3ที่เราเรียกว่าพระอภิธรรมปิฎกนั้นก็มุ่งเน้นสอนเรื่องปัญญาคือเกี่ยวกับเรื่องปฏิบัติธรรมคือเรื่องวิปัสสนาก็มุ่งเน้นไปเรื่องทำปัญญาให้เกิดขึ้นนะคือสอนเรื่องทุกข์ดับทุกข์คือสอนเรื่องทุกข์กับไม่ทุกข์ไม่ใช่สอนเรื่องความสุขหรือความมีความเป็นอะไรแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องดับทุกข์หรือไม่ทุกข์อะไรหรอกเพราะคำว่าทุกข์หรือดับทุกข์หรือไม่ทุกข์มันก็ยังเป็นปรุงแต่งอยู่ดีผมยังบอกมันเหมือนง่ายจนเหลือเชื่อหรือไม่ก็แทบจะยากจนเข้าใจไม่ได้เพราะผมจบกิจไปแล้วผมจริงพยายามที่จะสอนท่านว่าดังนั้นจะบอกว่าเจ้าชายสิทธัตถะบรรลุธรรมอริยสัจ4ก็ไม่ได้ว่ากันผมไม่ได้คัดค้านอะไรก็เก็บเอาไว้เป็นตัวเดินเรื่องแต่ทีนี้มาพูดถึงประเด็นด้วยว่าหากคุณอยากเข้าถึงธรรมเข้าถึงธรรมะทั้งหมดถึงแก่นธรรมทั้งหมดหรือปฏิบัติธรรมเพื่อพ้นทุกข์เข้านิพพานในชาตินี้คุณต้องเลิกสนใจเนื้อหารายละเอียดในพระไตรปิฎกทั้งหมดเพราะเป็นเรื่องปรุงแต่งทุกวันนี้คนเอามาถกเถียงหาข้อยุติกันไม่จบสิ้นสักทีนึง
จึงบอกว่ามีทางเดียวคือต้องหันมาดูตัวเราดูความคิดของเราซึ่งมันก็จะคล้ายๆกับปฏิบัติในหลักการของรูปนามเหมือนกันเพราะตามหลักการของรูปนามท่านบอกว่าหากใครมาอยู่กับรู้ว่าสิ่งรู้ทางตาทางหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมันเป็นสิ่งรู้ทั้งหมดนะฮะมันเป็นรูปทั้งหมดมันไม่ได้เกี่ยวกับสัตว์บุคคลตัวตนนะเอาข้อนี้มาใช้ก็ได้ท่านก็จะบรรลุธรรมได้เช่นกันแต่บังเอิญเนี่ยท่านคิดลึกกว่านั้นท่านอยากได้อารมณ์รูปนามจริงๆตรงนี้ท่านหาครับผมเหมือนเป็นยาคิดยาขมเข้าใจไหมฮะท่านกำลังอยากได้อารมณ์แบบรูปนามแล้วท่านกำลังอยากได้อารมณ์แบบญาณ16ซึ่งเป็นตัวชี้วัดเรื่องปัญญาญาณ16เป็นตัวชี้วัดด้านปัญญาของนักปฏิบัติธรรมว่าจะต้องได้ญาณขั้นนั้นขั้นนี้ขั้นนั้นขั้นนี้จากนั้นก็ยังต้องมีตัวชี้วัดอีกอันนึงก็คือเรื่องมาละกิเลสก็คือละสังโยชน์10ข้อสังโยชน์แปลว่ากิเลสร้อยละให้จมอยู่ในวัฏฏสงสารตายเกิดๆท่านจึงอยากมีเข้าใจว่าหลักอริยสัจวิจิกิจฉาศีลปัตตปรมาสอะไรก็ว่ากันไปนะฮะเราจริงอยากละสังโยชน์ก็อยากได้อารมณ์แบบละสังโยชน์อีกมันเลยตีกันมั่วไปหมดเพราะท่านเชื่อในความหมายเรื่องปรุงแต่งที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับปฏิบัติธรรมไปหมดแล้วซึ่งผมบอกว่ามันเป็นเรื่องปรุงแต่งท่านจะไปเดินตามนั้นไม่ได้แต่บางทีต้องเอาบางเรื่องมาพูดคุยกันอย่างกรณีเรื่องด้วยเรื่องสัมผัสที่ผมบอกนะรู้สึกเป็นรูปตึงไหวรูปเย็นร้อนอ่อนแข็งกรณีที่ว่ามีเจ้าชายสิทธัตถะไปเดินบนถนนนะครับใช้ได้เลยนะครับผมเอามาใช้ได้เลยแต่ผมไม่ได้สอนให้เชื่อหรือไม่เชื่อเรื่องนี้นะครับผมยิ่งบอกว่าเหตุที่ปฏิบัติธรรมล้มเหลวเพราะไม่รู้ความคิดถ้าที่ประเด็นมาตรงนี้พูดในเรื่องเดียวคือว่าจะต้องรู้ความคิดของเราไม่ใช่ไปจำไปรู้เรื่องที่ออกจากพระโอษฐ์ไม่ได้เพราะนั่นเป็นเรื่องปรุงแต่งก็ว่ากันไปเราไม่ได้ปรามาสพระองค์ท่านก็เก็บไว้เป็นตัวเดินเรื่องเรื่องปรุงแต่งทั้งหลายไม่ได้เกี่ยวกับว่ามีหรือหมดหรือไม่มีไม่ใช่ปรมาจารย์จ้องเก็บเทิดทูนเอาไว้เรามารู้อารมณ์เรานี่มันก็ตรงกับหลักการที่ว่าปฏิบัติธรรมต้องรู้อารมณ์รู้ความคิดห้ามดูจิตห้ามฝึกจิตนะห้ามเพิกถอนสมมติห้ามหยุดคิดหยุดนึกห้ามปกติอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นฟังผมไม่เกิดความเข้าใจแล้วคิดตามโดยอาศัยหลักการ แนวทางที่ผมพูดมาทั้งหมดให้เกิดความเข้าใจที่ผมพูดมาทั้งหมดที่ผมบอกว่ารู้ธรรมะจากพระโอษฐ์คือเรื่องปรุงแต่งรู้ความคิดเราคือปัญญาสูงสุดหลุดจากทุกข์ได้พูดกันมาเกือบ2ชั่วโมงครึ่งก็เพื่อขยายความให้เกิดความเข้าใจว่าธรรมะจากพระโอษฐ์ปรุงแต่งเพราะเป็นอย่างนี้ท่านบรรลุธรรมจะใช้คำว่าอริยสัจ4หรือไดโนเสาร์4ตัวหรืออะไรก็หรือไก่ย่าง4ตัวก็ว่ากันไปจะเขียนยังไงก็ได้ไม่ได้ถูกผิดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นให้รับรู้ก็เหมือนฝ่าเท้าแต่ละย่างก้าวที่กำลังเดินเหยียบไปบนพื้นถนนดินผุขะเข้าใจไหมที่มีน้ำท่วมขังรู้อย่างนั้นรู้โดยที่ไม่หวังรู้โดยที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนว่าจะเกิดอะไรให้ได้สมอยากดับทุกข์ดับโกรธปล่อยวางอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นท่านต้องรู้มันไปเรื่อยเดี๋ยวมันจะมีผลเกิดขึ้นเองเปรียบเสมือนผมบอกคุณว่าคุณอยากดับทุกข์คุณต้องกินข้าวไข่เจียวนะหนึ่งจานกินแล้วมันจะเกิดการอิ่มเวลาคุณไปกินจริงๆมันรู้สึกอย่างนั้นมันไม่ใช่อิ่มสิ่งถูกกินเข้าไปก็ไม่ใช่ข้าวไข่เจียวความรู้สึกอย่างนั้นก็ไม่ใช่อิ่มหากเราไปนั่งรอว่าการดับทุกข์ได้จะต้องเจอข้าวไข่เจียวแล้วมันกินเข้าไปแล้วมันจะเกิดการอิ่มแล้วก็เลยท่องเอาไว้ว่าข้าวไข่เจียวเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะฮะแล้วกินแล้วต้องอิ่มอิ่มมีอิ่มแล้วก็บอกอิ่มมันจะต้องตึงท้องมันแน่นมันย่อยมันพูดบรรยายไปเรื่อยแต่เวลาเข้าถึงจริงมันแม็กเดียวมันรู้เลยทันทีนะพวกที่พอเข้าใจแล้วว่าปฏิบัติธรรมหากอยากดับทุกข์เป็นพระอรหันต์เข้านิพพานในชาตินี้ต้องไปกินข้าวไข่เจียวแล้วเกิดความอิ่มนะเมื่ออิ่มแล้วก็คือเป็นพระอรหันต์จบกิจแต่เวลาคุณก็เลยมีมโนภาพอ่ะสมมติว่าข้าวไข่เจียวเนี่ยแทนเนื้อหาองค์ธรรมที่เป็นปัญญาทั้งพระไตรปิฎกแล้วกันนะข้าวไข่เจียวจานเดียวเนี่ยแทนพระธรรมทั้ง 84,000 ข้อที่ทุกคนอยากได้มาถือครองคือปัญญาสูงสุดแทนด้วยข้าวไข่เจียวจานเดียวแล้วบอกเมื่อกินข้าวไข่เจียวเข้าไปแล้วจะอิ่มแน่นท้องคือจบกิจเข้านิพพานชาตินี้เป็นพระอรหันต์เวลาคุณเข้าถึงข้าวไข่เจียวแต่ข้าวไข่เจียวมันถูกบรรยายไว้เรียบร้อยแล้วว่ามีข้าวเป็นเม็ดสีขาวอย่างนี้ไข่ใบทอดเหลืองๆอย่างนี้มีพริกน้ำปลาโรยหน้าคุณกินเข้าไปนั่นไม่ใช่ข้าวไข่เจียวแล้วนั่นก็ไม่ได้มีใครไปกินแต่มันรู้สึกอย่างนั้นก็ต้องบอกว่ามีคนไปกินข้าวไข่เจียวแล้วตึงท้องการตึงท้องอิ่มมันคือการบรรลุธรรมซึ่งมันบอกก็ไม่ได้ว่าอิ่มเป็นยังไงอิ่มมันจึงบรรยายไม่ได้การเข้าถึงธรรมสูงสุดมันจริงไม่มีภาษามาบอกว่าเราปล่อยวางแล้วเราไม่โกรธแล้วเราไม่ทุกข์แล้วเราปล่อยวางแล้วเราหมดกิเลสแล้วมันไม่มีอะไรมาบอกเราหรือเราหมดตัวตนแล้วเรา
สิ้นทุกข์สิ้นชาติขาดภพอะไรมันไม่มีอะไรมาบอกคุณหรอกแต่นี่คุณไปจำมันมาไว้หมดเรียบร้อยแล้วมันจึงไปไหนกันไม่ได้ขอให้เข้าใจว่าข้าวไข่เจียวเป็นการเปรียบเทียบให้เกิดความเข้าใจว่าข้าวไข่เจียวคือธรรมะสูงสุดเป็นตัวแทนของธรรมะทั้งพระไตรปิฎกคนจึงอยากถือครองมันแล้วกินมันเข้าไปแต่เวลาไปถึงไอ้จานที่เรียกว่าข้าวไข่เจียวเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้บอกว่าข้าวไข่เจียวเราจึงเหมือนว่าไม่สามารถเข้าถึงมันได้สักทีเพราะสิ่งที่เราอยากเข้าถึงมันก็ไม่ได้เข้าถึงอะไรมันมีแต่รู้อย่างเดียวเปรียบอย่างนี้คนเลยตามหาข้าวไข่เจียวเข้าใจไหมเราอยากจะกินมันดังนั้นไอ้สภาวะเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวมันมีอยู่แล้วคุณไปตามหาที่ไหนไม่ได้นะมันไปตามหาที่ไหนไม่ได้มันจึงเหมือนว่าเวลานี้คนอาศัยอยู่กับความคิดแต่ไม่รู้ว่าคิดมันยังเปรียบง่ายเหมือนกับว่าเวลานี้ปลาเนี่ยอาศัยอยู่ในน้ำแต่ไม่รู้ว่าอยู่ในน้ำจึงพยายามว่ายน้ำไปหาน้ำแต่จนพอดีคนอาศัยอยู่ความคิดดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมารู้เรื่องความคิดนะครับท่านผู้เจริญครับจะรู้ความคิดไงผมมีคลิปให้ฟังเยอะแล้วดังนั้นพูดมาที่ก็ยาวมากมายตอนนี้ก็ประมาณตีสี่แล้วครับผมก็เป็นการแสดงพระธรรมเทศนาพอสมควรจึงบอกอยากบอกว่ารู้ธรรมะจากพระโอษฐ์คือเรื่องปรุงแต่งรู้ความคิดเราคือปัญญาสูงสุดหลุดจากทุกข์เข้านิพพานได้ในชาติปัจจุบันนี้เถิดขอทุกคนโชคดีมีความสุขครับผมฟังธรรมะผมอย่างเดียวฟังโดยที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนว่ามันจะได้อะไรตอบกลับมาเป็นก้อนแท่งหรือเป็นปัญญาปล่อยวางอะไรไม่ได้จริงฟังไปแล้วมันจะเข้าใจจนวันมันเกิดการรู้เห็นความคิดรู้ลมใจเราขึ้นมานะครับขอบพระคุณมากนะครับที่เวลาติดตามรับฟังรับชมจนนะครับขอทุกคนโชคดีมีความสุขเข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันที่เทอญนิพพานังฟังทุกครั้งกราบหนึ่งกราบสองกราบสามสวัสดีครับ